ขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การเสวนาในครั้งนี้นะครับก็คือเป็นกิจกรรมเสริมจากโครงการศิลปการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติสัญจรครั้งที่66ด้วยความที่ว่าปีนี้เรามีสถานการณ์ที่ค่อนข้างที่จะบีบบังคับให้เราต้องใช้วิธีการนี้โดยปกติแล้วทางราชวัฒน์สงขลาเองนะครับก็จะเป็นหนึ่งในพันธมิตรที่ร่วมกับทางมหาหอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากรเนี่ยจัดการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติหรือว่าการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์เนี่ยสลับปีเว้นปีกันสลับงานนะครับแต่ว่าจัดทุกปีโดยด้วยปีเนี้ยมีสถานการณ์การแพร่ระบาดเราจึงใช้ช่องทางออนไลน์เพื่อให้เป็นอีกวิธีการหนึ่งในการเรียนรู้ร่วมกันนะครับเดี๋ยวตัวนิทรรศการในรูปแบบVR ชื่อเต็มจำไม่ได้เรียกได้แต่ตัวย่อ Virtual Reality โอเคครับใช้คำไม่ถูกก็เดี๋ยวจะตามมาอีกทีในเดือนสิงหานะครับรวมทั้งตัววิดีโอนี้ก็จะทำการเรคคอร์ดแล้วก็จะเอาไปแปะอยู่ในตัวนิทรรศการนั้นด้วยจะมีทั้งเวอร์ชันตัดต่อและเวอร์ชันเต็มนะครับแจ้งก่อนนะครับทุกท่านที่เข้ามาครับเผื่อว่ามีเพื่อนสนิทมิตรสหายแล้วว่ามีใครที่อยากจะเข้าฟังเสวนาในครั้งนี้ก็มี2ช่องทางนะครับก็คือ1ก็คือทางลิงก์ Meeting Zoom นะครับที่ประกาศประชาสัมพันธ์ไปทาง Facebook ของคณะศิลปกรรมหรือตัวมหาวิทยาลัยเองแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งก็คือทางสตรีมมิ่งของ Facebook คณะศิลปกรรมศาสตร์นะครับโอเคครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวขอกราบเรียนเชิญคณบดีนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรศักดิ์อักษรถึงคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเนี่ยให้เกียรติเป็นประธานในการกล่าวเปิดและต้อนรับผู้วิทยากรแล้วก็ผู้เข้าร่วมอีกครั้งครับครับผมเป็นคณบดีครับครับผมครับผมเรียนท่านดร.ปรมพรนะครับท่านผู้อำนวยการหอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากรท่านวิทยากรทุกท่านและอาคณาจารย์และผู้เข้าร่วมสัมมนาเสวนาในครั้งนี้นะครับในหัวข้อเรื่องอัตลักษณ์ไทยในงานศิลปกรรมร่วมสมัยซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีครับผมที่ในขณะที่เรามีข้อจำกัดการที่เราจะพบปะกันโดยตรงในออนไซต์หรือพบกันหน้าต่อหน้าแต่ว่างานทางด้านศิลปะของเราก็ไม่ได้หยุดยั้งไม่ได้ว่าถูกหยุดเพราะเหตุข้อจำกัดเหล่านี้นะครับยังคงมีการเคลื่อนไหวและหามีวิธีที่จะทำให้งานของเราได้มีการเผยแพร่เพื่อเป็นการส่งเสริมทั้งเยาวชนและก็ศิลปินและก็ยังคงไว้ซึ่งงานที่มีประสิทธิภาพได้เผยแพร่ออกไปอย่างกว้างขวางอย่างน้อยที่สุดก็วันนี้เท่าที่ผมดูท่านวิทยากรทั้งหลายก็เป็นคนหนุ่มสาวทั้งสิ้นนะครับแล้วก็มีความหลากหลายเท่าที่ได้ข้อมูลจากท่านอาจารย์ของเราก็จะให้เห็นว่าน่าจะได้มุมมองในหลายๆอย่างแล้วก็จะได้ประโยชน์จากการเสวนาในบ่ายวันนี้นะครับอย่างไรก็ตามครับงานจะสำเร็จได้เป็นรูปธรรมเช่นวันนี้นั้นก็ต้องขอขอบพระคุณตั้งแต่ท่านผู้อำนวยการหอศิลป์นะครับของมหาวิทยาลัยศิลปากรท่านวิทยากรทุกท่านที่อยู่กันคนละมุมของประเทศแต่ก็ได้กรุณาให้เกียรติพวกเราแล้วก็โดยความเฉพาะตัวที่มีความหลากหลายอย่างเช่นที่อาจารย์ก็ได้เกริ่นนำเมื่อตอนสักครู่ที่ผมฟังไว้เนี่ยก็น่าจะการเสวนานี้ก็น่าจะตอบโจทย์หลากหลายให้กับผู้เข้าฟังและจะได้มีมุมมองที่เกิดประโยชน์ดังนั้นผมก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับแล้วก็
ขอเปิดงานเสวนาในบ่ายวันนี้ณบัดนี้ครับขอบพระคุณอย่างสูงครับผมครับขอบคุณท่านคณบดีเป็นอย่างสูงนะครับที่ให้เกียรติในการกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกล่าวต้อนรับท่านวิทยากรทุกท่านนะครับก็คือขอแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับความเป็นมาของการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติก่อนก็คือในการจัดการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติเนี่ยถือว่าเป็นเวทีการประกวดนะครับที่ถือว่าเป็นเวทีที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานที่สุดในประเทศไทยแล้วก็ยังจัดต่อเนื่องมาตั้งแต่2492โดยการก่อตั้งของศาสตราจารย์สินพีระศรีนะครับแล้วก็จัดต่อเนื่องมาจนปัจจุบันครั้งนี้เป็นครั้งที่66ครับซึ่งเราก็ได้รับเกียรติครับจากท่านวิทยากรทั้งหมด4ท่านนะครับผมขอโทษขอแนะนำตัวเองก่อนผมอาจารย์วารีแสงสบอนะครับเป็นอาจารย์ประจำสาขาทัศนศิลป์คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาครับก็จะหน้าที่ในการดำเนินรายการในครั้งนี้นะครับขอแนะนำท่านวิทยากรนะครับท่านแรกนะครับเป็นเจ้าของงานเป็นแม่งานของเราก็คืออาจารย์ดร.ปรมพรศิริกุลชยานนท์นะครับผู้อำนวยการหอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากรครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะครับอาจารย์ดร.ศักดิ์ชัยอุทิโทครับท่านเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาทัศนศิลป์คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามในครั้งนี้นะครับในการประกวดครั้งที่66เนี่ยท่านได้รับรางวัลเขียนนิยมเหรียญเงินประเภทจิตรกรรมนะครับจากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่66ท่านถัดมาครับคุณชยสิทธิ์ OI 0ครับปัจจุบันเป็นศิลปินอิสระนะครับท่านในครั้งนี้ได้รับรางวัลเขียนนิยมเหรียญทองแดงประเภทภาพพิมพ์ครับจากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่66ท่านถัดมาครับคุณเทพพงษ์หงสีเมืองครับศิลปินรางวัลเขียนนิยมเหรียญทองแดงอีกท่านประเภทภาพพิมพ์นะครับจากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่66อันนี้ก็เป็นรางวัลเบื้องต้นที่มีความเกี่ยวเนื่องกับการจัดเสวนาในครั้งนี้ครับแต่ว่าทุกท่านเองเนี่ยก็มีประวัติศาสตร์ได้มีประวัติในลิงค์อาจารย์สุวรรณไม่ใช่หรอรบกวนพวกเขาร่วมนะครับช่วยปิดไมค์นิดนึงนะครับโอเคขอบคุณมากครับผมพูดถึงไหนแล้วล่ะขอแจ้งก่อนว่าทุกท่านเนี่ยก็ทำงานศิลปะมาค่อนข้างที่ยาวนานแล้วก็มีความประสบความสำเร็จในหลายๆด้านครับไม่ว่าจะเป็นเวทีประกวดหรือว่าการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะมีประสบการณ์ที่ทางผู้จัดเองนะฮะก็เล็งเห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับการที่เราจะมาจัดเสวนาในครั้งนี้ครับหัวข้อใหญ่ในการจัดเสวนาในครั้งนี้นะครับก็คือหัวข้ออัตลักษณ์ไทยในงานศิลปกรรมร่วมสมัยซึ่งมันก็มีทั้ง2อย่างฮะ2อย่างก็คืออย่างแรกครับอย่างแรกก็คือความเป็นไทยและความร่วมสมัยเนี่ยประกอบเข้ากันเพราะว่าโลกศิลปะในทุกๆวันเนี้ยกับการประกวดเองเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องครับเดี๋ยวผมขอเชิญท่านแรกเลยนะครับอาจารย์ดร.ศักดิ์ชัยอุทิโทครับเดี๋ยวเราจะเสวนากันเลยนะครับโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับก็กราบสวัสดีท่านประธานนะครับท่านคณบดีท่านผู้บริหารท่านผู้อำนวยการหอศิลป์นะครับท่านก็เปิดเป็นอาจารย์ผมนะครับตอนเรียนอย่าบอกเขาสิเขินแล้วก็ท่านคณาจารย์แล้วก็ศิลปินนิสิตนักศึกษาและผู้สนใจนะครับได้ฟังหัวข้อจากอาจารย์ประสานมาผมก็ในเวลาที่จำกัดนะครับพยายามที่จะขมวดแนวคิดแล้วก็ขั้นตอนวิธีการ
ที่จะนิสิตนักศึกษาผมว่าคิดว่าคงมุ่งเน้นเป็นนิสิตนักศึกษาเพราะว่าตัวศิลปินเองคงมีแนวทางของตัวเองแล้วล่ะเพียงแต่ว่าบทหนึ่งของผมเนี่ยงานของผมเนี่ยอาจจะเป็นช่วงหนึ่งที่จะให้นิสิตนักศึกษาเอาไปวิเคราะห์เอาไปคิดแล้วก็เป็นแบบอย่างบางอย่างนะครับเป็นขบวนทัศน์หนึ่งที่นิสิตนักศึกษาเอาไปใช้ได้หรือเอาไปเทียบเคียงได้นะครับก็คงจะใช้เวลาประมาณ10กว่านาทีในการบรรยายเพื่อให้เห็นแนวทางสั้นๆแล้วก็เข้าใจง่ายๆแล้วก็ส่วนรายละเอียดมันหลายอย่างมันต้องลงลึกนะครับทั้งงานวิจัยงานกระบวนการโปรเซสอื่นๆที่เป็นงานสร้างสรรค์เพียงแต่ว่าจะได้เห็นขั้นตอนในการทำงานแล้วก็ผมจะเน้นเพราะว่าเห็นหัวข้อแล้วผมจะเน้นเรื่องวัฒนธรรมโดยงานผมเนี่ยจุดเริ่มต้นมันวัฒนธรรมของอีสานแต่ทำไปทำมาเนี่ยมันเป็นอิเลเมนต์เป็นค่อนข้างจะออกไปนามธรรมแต่ผมจะเน้นเรื่องวัฒนธรรมอีสานให้เป็นแบบอย่างว่านิสิตนักศึกษาจะเอาไปใช้ได้อย่างไรนะครับเดี๋ยวจะขึ้นสไลด์ให้ดูนะครับหัวข้อในการบรรยายวันนี้ผมตั้งชื่อหัวข้อว่าแสงมิติความงามแห่งจิตวิญญาณซึ่งเป็นงานชุดหลังล่าสุดที่ผมทำแล้วก็สร้างสรรค์แล้วก็ส่งประกวดงานศิลปกรรมแห่งชาติครั้งนี้โดยผมได้แรงบันดาลใจจากวัฒนธรรมของอีสานซึ่งมิติที่ผมพูดถึงก็คือผ้าทอของภาคอีสานจริงๆผมก็เรียนรู้หลายภาคไปทั้ง4ภาคเพียงแต่ว่าภาคอีสานแล้วก็ประเทศลาวเนี่ยมันคล้ายคลึงกันเพราะเป็นวัฒนธรรมเดียวกันนะครับวัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์ก็คือการสร้างแสงมิติของความงามของจิตวิญญาณเนี่ยของวัฒนธรรมของบรรพชนเรื่องผ้าทออีสานนะครับแล้วก็เพื่อศึกษาผมใช้ทฤษฎีความไม่แน่นอนของเฮเซนแบกซึ่งไอตัวนี้มันสอดคล้องกับแนวคิดที่เป็นตัวผมนี่เป็นพุทธนะครับผมพุทธะความไม่แน่นอนแล้วก็ที่สำคัญตัววัฒนธรรมมันมีความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอแล้วก็มีความเคลื่อนไหวอยู่เสมอซึ่งตัวนี้ผมว่ามันเป็นโปรเซสที่ผมมาใส่ในข้อ3ได้ก็คือตัวเทคนิควิธีการที่เป็นแบบเฉพาะตัวเดี๋ยวนะอีกสักครู่จะเปิดวิดีโอให้ดูว่าวิธีการสร้างสรรค์ของผมจะเป็นยังไงนะครับนะครับอาจารย์เสียงเบานิดนึงครับมีผู้ช่วยไหมเอ่ยเดี๋ยวไม่อาจจะไกลไปโอเคครับดีขึ้นได้ไหมครับดีขึ้นครับโอเคครับการศึกษาบริบทวัฒนธรรมอีสานและจิตรกรรม จริงๆแล้วงานที่เราจะสร้างสรรค์เนี่ยนิสิตนักศึกษาหรือว่าศิลปินก็ได้ก็ต้องมีข้อมูลที่มันลุ่มลึกนะครับไม่ว่าจะเป็นบริบททางด้านรูปภาพบริบททางด้านการวิจัยข้อมูลทั้งเอกสารทั้งภาคสนามผมว่าอันนี้สำคัญที่สุดผมลงไปในรายละเอียดแล้วกันว่าผมเมื่อผมลงไปในข้อมูลแล้วผมก็ได้มุ่งเน้นไปทางด้านความเชื่อความศรัทธาที่เกิดอาจจะอัตลักษณ์ของบริบทของภาคอีสานนะครับก็เลยทำวิจัยเรื่องนี้แล้วก็วิจัยของผมก็คืองานสร้างสรรค์นะครับวิจัยสร้างสรรค์ก็คือการค้นคว้าข้อมูลแล้วก็ทำงานจริงขึ้นมาซึ่งงานในชุดแรกๆที่ทำงานสร้างสรรค์เนี่ยมันประมาณน่าจะ100-200ชิ้นเพื่อจะค้นหาแนวทางนะครับ แนวความคิดความไม่แน่นอนในศิลปกรรมนะครับที่ผมยกขึ้นมาคือมันสอดคล้องกับแนวความคิดงานผมคือสิ่งที่มันปรากฏขึ้นมันสอดคล้องกับมุมมองของผู้สร้างแสงคือผมเองนี่คือชอบเรื่องแสงแล้วก็ความไม่แน่นอนที่ศึกษาของไฮเซนแบกก็คือวัตถุต่างๆนี่มันไม่ว่าจะเป็นอะตอมหรือเป็นนิวเคลียสเนี่ยมันไม่มีความเสถียรภาพแล้วก็ที่สำคัญที่สุดมันจับอะตอมความนิวเคลียสของมันไม่ได้ซึ่งตัวนี้นะผมว่าตอนนี้
เทคโนโลยีเรายังไปไม่ถึงเลยเท่าที่ฟังดูแล้วก็ดูตอนนี้เรื่องอะตอมอาจจะโปรเซสมันอาจจะชัดเจนขึ้นมาแต่ผมว่าตัวนี้มันมาสำคัญกับความเชื่อที่ผู้สร้างสรรค์ทำคือผมทำเองก็คือความเชื่อเรื่องพุทธะคือความเป็นอนิจจังความไม่แน่นอนการเกิดดับผมว่าอันนี้มันสอดคล้องกับวัตถุสอดคล้องกับสรรพสิ่งทั้งหลายที่อยู่ในโลกนี้แล้วก็มันมานำมาสู่การสร้างสรรค์และอันที่3ข้อที่3นี่คือแสงที่เป็นสัญลักษณ์ที่มันซ่อนความหมายอันนี้โลลองบาร์ดเขาเคยพูดว่าสัญญาอย่างหนึ่งที่มันซ่อนอยู่เนี่ยนอกจากสัญญาที่เป็นสากลสัญญาที่ทุกคนรับทราบรับรู้ด้วยกันได้เนี่ยสัญญาซ่อนอยู่เนี่ยผมว่ามันมีอยู่โดยเฉพาะผมมาวิเคราะห์เองว่ามันเป็นสัญญาทางวัฒนธรรมนะครับก็เลยเอาทฤษฎีของโลลองบาร์ดมาจับด้วยนะครับก็ที่สี่แสงไปสู่อารมณ์ตัวสำคัญในข้อที่4ก็คือตัวเทคนิควิธีการในการสร้างสรรค์งานของผมเนี่ยเป็นตัวที่มันนำแล้วก็สอดคล้องกับโปรเซสต่างๆนะครับตัวเทคนิคเนี่ยสำคัญที่สุดในการเพ้นท์ของผมแล้วก็ความสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือข้อ5การเชื่อมโยงสัมพันธ์เชิงบริบทความแน่นอนระหว่างผลงานสร้างสรรค์กับผู้ชมแน่นอนว่างานสร้างสรรค์เนี่ยมันผมใช้สีกับเส้นในการสื่อออกมาทัศนธาตุเมื่อมันมีการลื่นไหลมีการหมุนบนมีการทับซ้อนกันมันจะเกิดอารมณ์ความรู้สึกระหว่างทัศนธาตุกับผู้ดูนะครับก็เลยมีเป้าหมายในข้อที่5นี้ด้วยนะครับผมลองขึ้นรูปภาพที่ผมได้วิเคราะห์มาดูนะครับว่าเผื่อนักศึกษามีสิทธินักศึกษาเอาไปใช้ได้จากการใช้ปรัชญาความไม่แน่นอนของไฮเซนแบกนะครับแล้วก็จากหนังสือมายาคติของโรลองบาร์ดแล้วก็ความเชื่อที่ผมเชื่อในเรื่องพุทธศาสนาแล้วก็อีกคนหนึ่งที่ผมอ่านหนังสือแล้วผมมีความชอบก็คือของทานิซากินะครับของญี่ปุ่นที่หนังสือเรื่องเย็นงานสลัวซึ่งชอบในการบรรยายถึงบรรยากาศบรรยายถึงความเป็นพื้นเพแล้วก็ใช้แสงจากธรรมชาติซึ่งผมว่ามันสอดคล้องกับชนบทความเป็นอีสานหรือชนบทที่เป็นตะวันออกเหมือนกันที่มันเห็นได้ในบ้านเราที่เห็นชัดคือทุกวันนี้ก็คือในโบสถ์ในวิหารต่างๆที่การใช้แสงจากธรรมชาติภายนอกจากหน้าต่างใช้แสงเพื่อความเชื่อบางอย่างอันนี้ผมว่าแล้วก็ของยุโรปเขาก็มีในวัฒนธรรมที่เป็นโบสถ์วิหารและอีกส่วนหนึ่งที่ผมยกมาให้เป็นตัวอย่างก็คืองานของศิลปินนะครับงานศิลปินอย่างปิแอร์ซูราตที่ศิลปินฝรั่งเศสคนนี้เขาก็มีการใช้เทคนิควิธีการคล้ายๆกันกับผมคือการขูดขีดแต่ของเขาเนี่ยจะมีความพิเศษอย่างของเขาเขาใช้สีดำเป็นเหลี่ยมแล้วก็เขาใช้แสงจากธรรมชาติเป็นตัวส่องแล้วก็ตัวสื่ออารมณ์นะครับส่วนสุดท้ายก็คือการผลิตผ้าทอซึ่งที่ผมเอามายกมาให้ดูเนี่ยก็เผื่อนิสิตนักศึกษาว่าโปรเซสในการทอผ้าเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเป็นผืนมาสำลีผลเลยมันเบื้องหลังของมันเนี่ยมันมีวัฒนธรรมมีอะไรเยอะแยะที่มันซ่อนอยู่ซึ่งผู้สร้างสรรค์เองก็ต้องเข้าไปศึกษานะครับทั้งโลกตะวันตกตะวันออกเนี่ยมันเราก็ใช้แสงใช้เทคโนโลยีใช้วิทยาศาสตร์ในการได้สัมผัสแล้วก็ได้เห็นความงามนะครับผมจะโยงเห็นว่าทางวัฒนธรรมของตะวันออกซึ่งเป็นของเราเองกับตะวันตกความงามมันอาจจะแตกต่างกันแต่ผมว่ามันก็ต้องมันอยู่ที่การใช้แสงด้วยผมก็เลยยกตัวอย่างการใช้แสงซึ่งนิสิตนักศึกษาต้องไปค้นคว้าดูนะครับว่าตัวเองชอบแบบไหนยังไงผมก็มาค้นคว้าเรื่องการใช้แสงจากธรรมชาติการใช้แสงกับก็เงาอันนี้เป็นในทางทัศนศิลป์เรามันเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งผมว่า
เราต้องศึกษาเราต้องทำความเข้าใจสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับที่ผมพยายามมาดูเพราะว่าเรื่องจากตั้งแต่วัฒนธรรมในถ้ำวัฒนธรรมจากการเขียนเชิงผาการใช้เงาแล้วก็การศึกษาเรื่องแสงจากธรรมชาติก็คือทั้งพระจันทร์ทั้งพระอาทิตย์เนี่ยผมว่ามันมีผลกระทบต่อความรู้สึกทางนั้นนะครับที่อยากให้ดูอีกอย่างหนึ่งก็คืออิทธิพลจากศิลปินแน่นอนว่าการเรียนรู้การทำงานศิลปะนี่เราน่าจะได้เรียนรู้จากศิลปินผมยกตัวอย่างมา3ท่านเพื่อจะได้ให้นิสิตนักศึกษาได้เป็นตัวอย่างว่าเราได้แรงบันดาลใจอาจจะเหมือนไม่เหมือนเราก็ได้นะเพียงแต่ว่ามันกระตุ้นในความคิดหรือกระตุ้นมโนสำนึกเราอะไรบางอย่างในนั้นนะครับคนแรกเนี่ยกุสตาฟคิมเนี่ยผมชอบเพราะว่าเขาเป็นนักดีไซน์เป็นศิลปินชาวออสเตรียที่ในยุคที่เขาอยู่เนี่ยเขาถือว่ามีความโดดเด่นเป็นอินทีเรียที่ออกแบบแล้วก็สร้างสรรค์โดยเฉพาะเรื่องผ้านะครับอันนี้รูปนี้อาจจะดังในเรื่องการจุ่มพิษหรือกริยาท่าทางแต่ผมเห็นส่วนหนึ่งที่ผ้าที่เขาทำระยิบระยับมีความมันวาแล้วก็ใส่ความรู้สึกลงไปโดยรายละเอียดนี่มันบางส่วนนี่เห็นเป็นเหมือนนามธรรมไปเลยนะครับอีกคนหนึ่งก็ปิแอร์สุราศิลปินชาวฝรั่งเศสซึ่งเขาใช้อย่างที่ผมเกริ่นตามไปเมื่อกี้ว่าก็ใช้พื้นสีดำแล้วก็ขูดวัสดุลงไปในความหนาของสีแล้วก็ทำให้มันเกิดเท็กเจอร์ล่องลอยพื้นผิวแล้วก็ใช้แสงเข้าไปช่วยให้มันเห็นสีคนนี้มีความพิเศษคือมันเหมือนแบบแสงสีดำเขามันมีเสียงแล้วก็มีความรู้สึกเป็นศิลปินที่มีเทคนิควิธีการที่น่าสนใจมากผมก็เลยเอามาเป็นแรงบันดาลใจนะครับอีกคนหนึ่งซูเต๋อชุนซึ่งเป็นศิลปินจีนนะครับแต่เดินทางอายุเขาได้ต้นๆเขาก็เดินทางไปอยู่ที่ฝรั่งเศสแต่ที่เขานำไปสร้างสรรค์เนี่ยที่ค่อนข้างจะเป็นนามธรรมหรืออารมณ์กลิ่นอายที่ออกมามันผสานกันระหว่างตะวันออกกับตะวันตกนะครับการใช้สีโดยเพราะว่าเขาอยู่บ้านสมัยอยู่จีนเขาเขียนวิวทิวทัศน์ภูเขาแม่น้ำต้นไม้ที่เป็นทิเบตบ้านเขาแล้วก็การใช้ทีผู้กันที่เขียนหมึกจีนเขียนตัวอักษรเขาก็ไปแสดงออกโดยผ่านอารมณ์ในตะวันตกนะครับช่วงที่เขาอายุมากแล้วเขาก็เขียนแต่เขียนงานชิ้นใหญ่อยู่นะครับอันนี้เป็นวิธีกระบวนการสร้างสรรค์นะครับผมอยากให้นิสิตนักศึกษาเห็นว่าการสร้างสรรค์เนี่ยมันมีหลากหลายวิธีแล้วก็มีมุมมองจากฝั่งซ้ายที่เป็นข้อมูลนะครับมันมีโครงสร้างวัฒนธรรมแต่ที่ผมเลือกมาเนี่ยผมเลือกผ้าทอนะครับพอเป็นผ้าทอเนี่ยผมวิเคราะห์ออกมามันคือเส้นทีนี้ฝั่งขวาเนี่ยมันคือลวดลายมันคือรูปทรงแต่ที่ผมเลือกมาในเส้นที่มันไม่ใช่เส้นที่เป็นรูปร่างรูปทรงหรือรูปทรงเรขาคณิตมันเป็นเส้นของจิตวิญญาณนะครับที่มันอยู่ในตัวผู้สร้างสรรค์ด้วยเพราะว่าตัวผู้สร้างสรรค์ก็อยู่ในวัฒนธรรมนั้นเขาซึมซับมันมาแล้วก็โดยใช้ทัศนธาตุเรื่องของแสงนะครับแล้วก็เพื่อสื่อนำถึงความสุขโดยมีโปรเซสของเทคนิควิธีการนะครับกระบวนการสร้างสรรค์ผมว่ามันเป็นการตรวจสอบตรวจทานกันอยู่เสมอระหว่างข้อมูลการวิเคราะห์แล้วก็กระบวนการสร้างสรรค์มันจะหมุนวนเป็นวงล้อนะครับหมุนวนกลับมาผมว่าอันนี้มันอยู่ที่จริตของศิลปินแต่ละคนแต่ของผมเนี่ยเวลาผมสร้างสรรค์ระหว่างมันเกิดขึ้นระหว่างทำงานแล้วก็งานเสร็จแล้วเราก็มานั่งดูบางทีงานบางชิ้นต้องนั่งดูสัก 2-3 วันอะไรเงี้ยเพื่อทำความเข้าใจมันว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นใหม่เนี่ยมันมีอะไรบ้างที่เราชอบหรืออะไรบ้างที่ต้องแก้ไขต้องปรับปรุงหรือเพิ่มเติมนะครับแน่นอนว่าในการสร้างสรรค์เราต้องมีภาพประสบการณ์ตัวปัญญาก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือตัววัฒนธรรมตัว
ัวองค์ความรู้ต่างๆนะครับตัวสติเนี่ยสำคัญเพราะว่าตัวสติเนี่ยเวลาเราสร้างสรรค์หรือเวลาเราสเก็ตงานเนี่ยตัวนี้จะเป็นตัวที่คอยคอนโทรลสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือโปรเซสของการสร้างสรรค์ตั้งแต่ต้นจนจบศิลปินแต่ละคนผมว่าคงเลือกไม่เหมือนกันแล้วก็ทำไม่เหมือนกันนะครับตัวอีกสำคัญอีกตัวหนึ่งคือธาตุรู้นะครับธาตุรู้ตัวนี้ผมว่าศิลปินมีทุกคนคือจิตในฐานะที่ผมเป็นชาวพุทธนะครับก็ยกตัวอย่างว่าธาตุรู้คือจิตแล้วก็ตัวเจตสิกคือตัวส่งอารมณ์ตัวบอกอารมณ์เนี่ยผมว่าตัวนี้ศิลปินมีอยู่ทุกคนเพราะว่าตัวที่เราจะไปปรุงแต่งธาตุรู้ของเราคือปรุงความรู้สึกรักโลภโกรธหลงความรุนแรงความขัดแย้งต่างๆเนี่ยตัวศิลปินจะสร้างให้รูปภาพหรือสิ่งที่ตัวเองสร้างเนี่ยให้เกิดความรู้สึกมากขึ้นโดยใช้ตัวเด่นอะไรนะครับโดยใช้ผ่านแนวคิดทัศนคติโดยมีทักษะและก็รูปแบบเป็นพื้นฐานให้นะครับผมวิเคราะห์งานของผมเองว่าสิ่งที่มันมีอยู่เนี่ยมันมีอยู่ประมาณ3ส่วนนะครับที่สำคัญเป็นจุดเด่นนะครับคือมีเส้นแล้วก็มีแสงมีมิตินะครับ ผมจะให้เห็นถึงที่มาของแรงบันดาลใจหน่อยว่ามันมาจากไหน อันแรกก็คือเป็นผ้าทอนะครับเป็นแรงบันดาลใจเริ่มต้นอันที่สองก็ต้องเป็นกระบวนการโปรเซสของการทอผ้าซึ่งผมก็ไปเห็นเส้นตั้งเส้นนอนซึ่งเออมันสื่อความหมายแล้วมันเอามาใช้ได้ในงานด้วยนะครับอันที่สามก็คือวัสดุจากธรรมชาติที่เข้ามาทำสีมาทำอะไรมันก็มีทั้งสองส่วนนะครับคือมีสีด้วยมีเท็กเจอร์ด้วยแล้วก็ข้อมูลของบรรยากาศนะครับฟองมิติผมก็ไปศึกษาเรื่องตุงซึ่งเป็นตุงของอีสานนะครับเป็นตุงที่มีสีสันแล้วก็เขาห้อยอยู่มันมีความพลิ้วไหวแล้วก็เมื่อมันต้องแสงจากธรรมชาตินะครับอันที่หนึ่งอันที่สองเครื่องนุ่มห่มส่วนมากเครื่องนุ่มห่มที่เป็นลวดลายสีสันสวยงามจะเป็นของผู้หญิงที่ใช้ในวัฒนธรรมต่างๆเมื่ออันนี้มันจะมีความรู้สึกอยู่ภายในเพราะว่าพิธีกรรมวัฒนธรรมต่างๆเนี่ยมันจะผ่านเรื่องเครื่องนุ่มห่มที่เขาใช้ในพิธีกรรมต่างๆแล้วก็อันที่สามคือขาดไม่ได้ก็คือโปรเซสของการทอผ้ามันมีเสียงมันมีความเคลื่อนไหวมันมีมิติแล้วมันมีพื้นที่มีช่องว่างมีสเปซมีอะไรครบถ้วนในนั้นเลย เมื่อเราได้ข้อมูลได้ทฤษฎีได้อะไรอิทธิพลจากศิลปินแล้วก็การสร้างสรรค์ผลงานของเราเราก็นำมาร่างภาพนะครับผมว่าเราก็ต้องที่เป็นนิสิตนักศึกษาต้องตรวจทานที่มันเกิดขึ้นที่เราชอบด้วยที่เราไม่ชอบหรือเราเห็นด้วยเราไม่เห็นด้วยแล้วก็เอามาตรวจทานข้อมูลเพื่อสร้างภาพร่างนะครับแต่ชาญตัวศิลปินเองนั่นก็คือผู้สร้างสรรค์นี่แหละครับแล้วก็สร้างกรอบแนวความคิดขึ้นมานะครับในฐานะที่เป็นคนชาวพุทธนะครับอยู่ภาคอีสานซึ่งมีความเจริญรุ่งเรืองทางด้านพุทธศาสนาแล้วก็มีเกจิอาจารย์ต่างๆหลายท่านผมก็เคยได้ศึกษาเรื่องวิปัสสนาเรื่องการนั่งสมาธิก็เลยผมเห็นว่าฐานตัวนี้มันมีฐานสำคัญที่สัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบดำริชอบในสิ่งที่เราทำนะครับโดยการใช้วิปัสสนาเพื่อเสริมปัญญาใช้ปัญญาในตัวนำในการสร้างสรรค์เมื่อเราใช้ตัวนี้แล้วเราจะเห็นรู้แจ้งภายในจากข้อมูลจากสิ่งต่างๆที่ผมบรรยายมาเมื่อกี้นั่นก็คือเราเห็นแจ้งในตัวเราเองว่าสิ่งที่เราสะสมมาเนี่ยมันอยู่ภายในตัวเราแล้วก็ขั้นต่อไปคือความจริงเชิงประจักษ์คือเราสร้างสรรค์ออกมาเพื่อให้มันเห็นเป็นรูปภาพให้มันเห็นเป็นทัศนศิลป์นะครับโดยสิ่งที่ผมสร้างก็คือความจริงเลยตัวตนคือเส้นที่มันเกิดสภาวะที่มันเกิดเหมือนจิตหลายสำนึกซึ่งเป็นงานค่อนข้างที่จะเป็นกึ่งนามธรรมไปแล้วนะครับ
วิเคราะห์แสงให้ดูนะครับแสงในงานผมเนี่ยเป็นเรื่องของสติปัญญาภูมิปัญญาของเผ่าพันธุ์หรือบรรพชนนะครับก็สิ่งที่พูดถึงมิติก็คือวัฒนธรรมที่มันทับซ้อนที่มันอยู่ในสังคมซึ่งมันผ่านการเวลาแล้วก็มีความหมายของแต่ละยุคแต่ละสมัยนะครับความงามเนี่ยมันเกิดขึ้นจากความพอดีของทัศนธาตุที่ผู้สร้างสรรค์หรือผมเองเนี่ยพยายามจัดสรรมันด้วยองค์ความรู้ที่ผ่านมาเพื่อให้ผู้ได้สัมผัสหรือผู้ชมเนี่ยได้สัมผัสถึงจิตวิญญาณของเชื้อชาติเผ่าพันธุ์นะครับคือความเป็นเนื้อแท้ของความเป็นอีสานเส้นสมถะงานของผมเนี่ยถ้าได้ดูโปรเซสมันเกิดจากการใช้สติสมาธิแล้วก็ความเรียบง่ายบางทีมันอาจจะดูรวดเร็วหรือเคลื่อนไหวแรงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันต้องใช้สติในการขูดขีดในโปรเซสการสร้างสรรค์ความพอดีความพอใจมันเกิดขึ้นระหว่างที่เราสร้างสรรค์โดยปล่อยให้เส้นเป็นเรื่องธรรมชาติปรุงแต่งน้อยที่สุดเพื่อให้ไปสู่เป้าหมายที่เราต้องการบอกถึงความหมายนะครับเส้นบอกพื้นที่ทางวัฒนธรรมความดีงามที่เป็นสากลผมว่าเส้นเนี่ยมันเป็นภาษาสากลนะครับไม่ว่าใครจะอยู่วัฒนธรรมไหนซีกโลกไหนก็สามารถเข้าใจเรื่องเส้นเรื่องน้ำหนักนี้ได้ส่วนมิติเนี่ยที่ผมทำเนี่ยผมก็เรียนรู้จากวัฒนธรรมนะครับหรือเรื่องสีที่เขาทอผ้าเรื่องบรรยากาศต่างๆในชนชาติเผ่าพันธุ์ของตัวเองนะครับเรื่องแสงก็เป็นเรื่องของห่วงอารมณ์ช่วงเวลาแล้วก็สิ่งที่ต้องการสื่อออกแต่ของงานแต่ละชิ้นพื้นที่ว่างเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่ผมเข้าไปสัมผัสกับธรรมชาติกับพื้นที่ของวัฒนธรรมนะครับทั้งอดีตเองแล้วก็ปัจจุบันซึ่งหน้าที่ของศิลปินเองก็ต้องไปสัมผัสสิ่งเหล่านี้แล้วก็อันสุดท้ายคือปฏิสัมพันธ์ของรากสู่โลกผมว่าทฤษฎีการอย่างรากสู่โลกเนี่ยมันเป็นทฤษฎีส่วนหนึ่งที่ผมยกงานของผมมาเพราะว่างานของผมเป็นส่วนหนึ่งของการกินดีอยู่ดีก็คือปัจจัย4ฉะนั้นมนุษย์ต้องการที่อยู่อาศัยความอยู่ปลอดภัยภายใต้สถาปัตยกรรมที่เราอยู่อาศัยเนี่ยมันก็มีกิจกรรมที่เกิดขึ้นอย่างน้อยก็1ใน4ก็คือการทอผ้าการสร้างวัฒนธรรมเรื่องผ้านะครับเข้าสู่การสร้างสรรค์นะครับตอนนี้คืออุปกรณ์ที่ผมใช้ในการสร้างสรรค์งานนะครับเอามาดูมีบางส่วนอาจจะไม่ได้เอามาแต่พยายามให้นิสิตนักศึกษาเห็นว่าผมสร้างวัสดุบางอย่างสร้างขึ้นมาเองนะครับบางอย่างเกือบ 80% นะครับที่อยู่ในเนี้ยผมสร้างขึ้นมาเองแล้วก็เอามาใช้แล้วก็เรียนรู้มันไปด้วยแล้วก็เอาไปใช้ให้มันตกถูกที่ถูกทางตามความหมายที่เราต้องการแสดงออกแน่นอนว่าในการสร้างสรรค์เรามีต้องมีรากภาพล่างเนื่องจากผมผ่านกระบวนการโปรเซสการสร้างสรรค์มานานพอสมควรภาพล่างของผมก็จะวางแค่สีวางแค่โครงสร้างคร่าวๆแค่นั้นเพื่อจะได้การผสมสีนะครับอันนี้สีผมผสมเนี่ยวิธีสร้างสรรค์ของผมก็จะผสมสีผมเป็นสีหลอดนะครับเป็นสียี่ห้อเลอฟังแต่ผมมาผสมใส่ตะปุกไว้โดยใช้กับดินสีให้มันได้ขนาดปริมาณความเหลวที่ผมต้องการนะครับแล้วก็ไปเพ้นตามแบบร่างที่เราร่างไว้นะครับอันนี้ก็จะเพ้นทับจนหมดนะครับตามที่เราว่างไว้อันนี้จะให้เห็นบรรยากาศการลงสีนะครับอันนี้ก็เริ่มพอเราลงสีหมดแล้วเราเริ่มขูดเพราะว่าแผนที่เราวางไว้ตั้งแต่ภาพร่างทั้งในภาพสเก็ตเองแล้วก็ในหัวของเราก็ต้องวางแผนอันนี้เราก็เริ่มขูดนะครับโปรเซสที่สำคัญอีกส่วนก็คือตัวช่วงขูดนะครับอันนี้เป็นวัสดุอุปกรณ์ที่ผมทำขึ้นเองนะครับ
ใช้ยางพาราแล้วก็ทำเท็กเจอร์ให้มันมีขนาดที่จะขูดได้ตามเฟรมนะครับอันนี้ก็จะแสดงการใช้พื้นผิวนะครับเมื่อเราขูดเสร็จแล้วทีนี้พอเช็ดถูจนเสร็จแล้วเราก็มีขั้นตอนอีกขั้นตอนนึงคือการเขียนทับนะครับมันอาจบางสีต้องเขียนทับ 2-3 รอบบางสีก็ต้องปล่อยพื้นที่ไว้ให้มันเป็นสเปซหรือให้เป็นสีเดิมที่มันบางเบาหรือความระยิบระยับของมันที่มันเกิดขึ้นจากโปรเซสที่เราทำมาแล้วบางอย่างมันก็ต้องใช้เทคนิควิธีการหลายอย่างเข้ามาร่วมนะครับทั้งใช้ผู้กันใช้ลูกกลิ้งเพื่อให้มันเกิดเท็กเจอร์หรือพื้นผิวที่เราต้องการอันนี้จะแสดงการเก็บรายละเอียดอันนี้งานของปีนี้นะครับที่ได้รางวัลแห่งชาตินะครับอันนี้จะมีตัวอย่างงานบางชิ้นที่อยู่ในชุดเดียวกันนะครับแล้วก็จะให้เห็นผิวที่มันเกิดขึ้นจากโปรเซสที่ผมว่าเทคนิควิธีการขูดแล้วก็การท็อปซ้อนสีที่มันให้เกิดเทคนิคที่น่าสนใจแล้วก็เอามาใช้ให้มันตรงกับเป้าหมายที่เราวางไว้นะครับสังเกตดูว่าจะเป็นเรื่องผ้าเรื่องสีแล้วก็มีแสงซ่อนอยู่นะครับจะเห็นร่องรอยต่างๆที่มันเกิดขึ้นตามเจตนาของเราเองนะครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของการนำเสนองานเมื่อชุดนี้ชุดที่ส่งงานเนี่ยเป็นชุดที่ผมมาศึกษาต่อก็เลยมีการนำเสนอก็ให้เห็นบรรยากาศการนำเสนองานนะครับสรุปแล้วผมพยายามที่จะขมวดความคิดให้นิสิตนักศึกษาฟังว่าเป้าหมายของเราเนี่ยเราทำเรื่องวัฒนธรรมโดยเฉพาะในตัวผู้สร้างสรรค์คือผมเองเนี่ยเป็นคนอีสานก็ต้องเรียนรู้เรื่องวัฒนธรรมอีสานแล้วก็เชื่อมโยงสัญญะต่างๆเรื่องผ้าเรื่องบรรยากาศเรื่องสีสันเป้าหมายของมันก็คือผมต้องการปลุกมโนสำนึกของผู้ชมนะครับให้เห็นถึงสิ่งที่มันอยู่ภายในเส้นภายในสีเพื่อให้สะท้อนถึงความรู้สึกที่เป็นวัฒนธรรมของอีสานนะครับเดี๋ยวจะลองเปิดไอ้วิดีโอให้ชมนะครับการสร้างสรรค์สักนาทีหนึ่งนะครับThank you.
็คงจะเป็นประโยชน์กับนิสิตนักศึกษากับผู้ที่สนใจนะครับว่าบริบทหนึ่งภายใต้เวลาที่จำกัดผมพยายามที่จะย่อวิธีคิดย่อวิธีการสร้างสรรค์ให้ได้ชมเพื่อได้เป็นประโยชน์นะครับผมต่อไปมีเป็นช่วงคำถามใช่ไหมครับใช่ครับเดี๋ยวทุกท่านนะครับช่วยใครมีคำถามนะครับลองพิมพ์เข้ามาในแชทก็ได้หรือว่าเปิดไมค์ถามเลยก็ได้ครับเพราะว่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนี้ค่อนข้างที่จะเป็นประโยชน์มากนะครับการทำงานศิลปะที่ไม่ได้มีเพียงแค่มิติของทางกายภาพจากการมองเห็นอย่างเดียวมันเป็นการรวบรวมข้อมูลอะไรหลายๆอย่างข้อมูลความเชื่อข้อมูลทางศิลปกรรมหรือว่าแม้กระทั่งข้อมูลอะไรบางอย่างที่มันสัมพันธ์กันแล้วก็มาประกอบหลอมรวมเนี่ยเป็นผลงานที่ผมมองว่าเนี่ยค่อนข้างที่จะมีประโยชน์นะครับเพราะว่าเชื่อว่านักศึกษาเองเนี่ยหลายๆท่านเองเนี่ยก็ยังไม่แน่ใจว่าการที่เราจะพัฒนางานสร้างสรรค์ของตนเองนั้นน่ะเรามีข้อมูลพอหรือยังเรารู้จักกับมันดีพอหรือยังอันนี้จะเป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างเป็นประโยชน์เลยเพราะว่าอาจารย์ศักดิ์ชัยเองเนี่ยนอกจากความเข้าใจในเรื่องของคุณลักษณะของสีน้ำมันของเทคนิคเองเนี่ยซึ่งอันนั้นก็เป็นตัวควบคุมให้งานเนี่ยมันดำเนินออกมาเป็นลักษณะนี้มันยังมีข้อมูลหลายๆอย่างครับที่เป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับนักศึกษาเลยนะครับนิสิตด้วยแล้วก็ศิลปินท่านที่เข้าร่วมนะครับแต่ผมขอแจ้งทางวิทยากรก่อนในกลุ่มผู้เข้าร่วมฟังนะครับก็จะมีนักศึกษาการศึกษาพิเศษก็คือผู้บกพร่องทางการได้ยินด้วยจะมีอาจารย์ลามคอยแปลให้เขาแล้วก็มีนักศึกษาที่เป็นออทิสติกเข้าร่วมด้วยนักศึกษาทุกคนนะครับทุกท่านนะครับสามารถสอบถามได้ครับเพราะว่าอยากให้เราได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันครับผมก็ลิฟคำถามไว้บ้างแล้วมีคำถามครับคำถามจากในแชทนะครับคุณยานราธิวาสเขาถามว่าเทคนิคการขูดสีสามารถใช้กับสีอื่นและใช้บนกระดาษได้ไหมครับอาจารย์จริงๆผมทดลองมาทุกเทคนิคเลยครับตั้งแต่สีน้ำสีคลิกสีน้ำมันแล้วก็สีพวกพัสเทลพวกอะไรเนี่ยคือที่เอามาสร้างสรรค์ให้ดูเนี่ยมันเป็นสีน้ำมันซึ่งมันเป็นโปรเซสที่มันสมบูรณ์แล้วก็มันคงทนส่วนสีคลิกใช้ได้นะครับสีคลิกผมก็ทำนะครับสีคลิกผมก็ทำเพียงแต่ว่ารสชาติของมันผมไม่ค่อยชอบเพราะว่าสีความสีบางของสีแล้วก็ความแน่นของสีมันสู้สีน้ำมันไม่ได้แต่มันถ้าใช้กับอย่างอื่นหัวข้ออื่นมันอาจจะเหมาะนะครับซึ่งมันการเรียนรู้เนี่ยมันต้องทำได้แล้วก็วัสดุเนี่ยเราต้องทำเองนะครับวัสดุแข็งมันให้อารมณ์ผิวสัมผัสแบบไหนวัสดุอ่อนนุ่มหรือวัสดุที่เป็นธรรมชาตินะครับอันนี้ผมก็ค้นคว้ามาเพียงแต่ว่าอนาคตอาจจะทำเป็นรูปเล่มเพื่อให้ทุกคนได้เรียนรู้นะครับตอนนี้กำลังเรียบเรียมอยู่ไม่รู้ว่ามันจะเสร็จเมื่อไหร่นะครับผมไม่แน่ใจว่าวิทยานิพนธ์ของอาจารย์เนี่ยทางศิลปากรเองเขาได้เอาขึ้นเว็บไซต์ของเขาหรือยังก็ขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วว่าตอนนี้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับใช่ก็จะมีจะเป็นรูปเล่มแล้วก็เป็นการวิเคราะห์ที่ไปอีกแนวนึงนะครับเพราะว่าที่ผมเอามาวิเคราะห์ให้ฟังนี่เป็นอีกส่วนย่อยส่วนนึงที่ผมมาวิเคราะห์ให้มันเห็นโครงสร้างของวัฒนธรรมนะครับเพราะว่าหัวข้อมันเราเน้นเป็นเรื่องวัฒนธรรมผมก็พยายามจะใส่เรื่องวัฒนธรรมให้เห็นนะครับก็คือผู้เข้าร่วมนะครับก็สามารถที่จะลองนำชื่อของท่านอาจารย์เนี่ยไปเสิร์ชหาในระบบฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ของอาจารย์ท่านได้ครับทั้งน่าจะตั้งแต่ป.ตรียันปริญญาเอกครับรู้สึกเขาจะอยากเห็นงานสร้างสรรค์ผมตอนนี้ผมก็มีเพจที่เป็นชื่อภาษาอังกฤษผมเนี่ยนะครับเป็นเพจครับในเฟซนะครับก็จ
จะเห็นงานผมก็พยายามตอนนี้พยายามลงงานให้เห็นตั้งแต่20กว่าปีที่แล้วมาให้เห็นการสร้างสรรค์งานของผมบางส่วนนะครับถ้าสนใจหรือมีคำถามอะไรก็อาจจะถามในนั้นได้นะครับผมก็จะตอบให้นะครับการรวบรวมข้อมูลเนี่ยท่านอาจารย์เองเนี่ยรวบรวมค่อยๆซึมซับมาแล้วว่าแบบพอถึงโจทย์ที่ต้องมองหาข้อมูลแล้วค่อยมารวบรวมครับหรือว่าค่อยๆซึมซับมาเรื่อยๆเรียนรู้มาเรื่อยๆมันมีสองส่วนนะครับสิ่งที่มันมีอยู่ในตัวเราเนี่ยแน่นอนแล้วว่าเราอยู่ในพื้นที่เราอยู่ในวัฒนธรรมนะครับส่วนที่สองเนี่ยมันคงต้องเมื่อเราโฟกัสแล้วว่าเราชอบสิ่งนี้เราต้องไปมองมันให้มันชัดขึ้นเราต้องลงไปหาข้อมูลนะครับลงไปทุกอย่างเพราะว่าสิ่งที่ผมเลือกมาเนี่ยผ้าผมมีเลือกมา2อย่างก็คือผ้าที่เป็นผ้าจกของกาฬสินธุ์ผ้าแพรวานะครับแล้วก็ผ้ามัดหมี่นะครับแต่ผมว่ามันมีอีกหลายอย่างที่ผมเข้าไปเรียนรู้แต่ที่ถ้ามันแล้วเราเอามายกมาหมดมันก็เป็นกรอบที่มันใหญ่เกินไปเพียงแต่ว่าเราเรียนรู้ทุกอย่างนะครับเพื่อจะเอามาใช้ประโยชน์ได้ผมก็เลือกมาสักอย่าง2อย่างประมาณนี้ก็ต้องลงไปศึกษาภาคสนามนะครับถ้าเราเลือกแล้วนะครับเพราะว่าปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าในประเทศไทยเราเองเนี่ยก็มีภูมิปัญญาเกี่ยวกับผ้าเนี่ยค่อนข้างที่จะยาวนานมาเป็นน่าจะเป็นพันปีได้มีเครื่องนุ่งห่มมากมายของมันนะครับหลายภูมิภาคเลยนะครับทางภาคใต้เองก็มีน่าสนใจมากมายครับพอดีมีรุ่นน้องที่ยะลาเนี่ยเขาก็ทำวิจัยในเรื่องของผ้าพื้นถิ่นเนี่ยหลากหลายมากมีแต่สวยๆทั้งนั้นครับแล้วก็ในภาคอีสานเองเนี่ยก็มีลวดลายของแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดแต่ละอำเภอเนี่ยหลากหลายครับอาจารย์มีผลงานก่อนหน้านี้ไหมครับพอที่จะเอามาให้ชมได้ไหมมันเพราะว่าผลงานชุดผ้าเนี่ยผมขอออกตัวก่อนนะว่าผมเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ก็คือก่อนหน้านั้นตอนที่สมัยที่ผมเรียนอยู่ก็เห็นอาจารย์สร้างสรรค์งานเนี่ยต่อเนื่องก่อนหน้านั้นยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับผ้ายังเป็นเรื่องของเครื่องจักรสานใช่ไหมครับก่อนหน้านี้จะเป็นสถาปัตยกรรมแล้วก็เป็นเครื่องจักรสานแล้วก็ที่ผมเน้นมาผมเน้นเรื่องแสงเงาก็คือรูปทรงที่เกิดจากแสงกับรูปทรงที่เกิดจากเงาอะไรเงี้ยส่วนนั้นพอดีมันไม่ได้เตรียมมาเพียงแต่ว่าไม่เป็นไรครับเป็นว่าไปดูในเพจผมแล้วกันมีงานที่อาจารย์ว่าเนี่ยมันมีอยู่ในเพจผมแล้วก็ข้อมูลผมลงพยายามลงให้มันครบตอนนี้กำลังไล่ลงอยู่เพราะว่าซึ่งเรียนรู้ที่จะมาทำเพจเพื่อลิงก์ให้นิสิตนักศึกษาดูด้วยแหละว่าโปรเซสการทำงานของเราเป็นยังไงอะไรเงี้ยถ้าเกิดมีข้อคำถามอีกก็ลองพิมพ์เข้ามาเลยนะครับหรือว่ายกมือก็ได้เดี๋ยวผมให้เจ้าหน้าที่เขาช่วยเปิดไมค์ให้เพราะว่าหลายๆท่านที่เข้ามานะครับเรายังเป็นนักศึกษายังเป็นคนที่ต้องเริ่มที่จะเรียนรู้ที่จะทำงานศิลปะในรูปแบบของตัวเองหลายๆคนเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าเราควรที่จะเริ่มจากการฝึกอะไรเริ่มจากการฝึกเฉพาะฝีมือไหมหรือว่าฝึกการซึมซับข้อมูลไปด้วยเนี่ยทำอย่างไรสามารถที่จะถามวิทยากรได้เลยนะครับหรือว่าแม้กระทั่งสาขาที่เกี่ยวข้องเพราะว่าก็มีทั้งอาจารย์ออกแบบเข้ามานะครับเข้ามาฟังนักออกแบบหลายๆท่านครับผมไม่แน่ใจว่าในสตรีมมีคำถามมาด้วยไหมขอเช็คก่อนนะครับผมไม่แน่ใจว่าในสตรีมมีโอเคไม่เป็นไรมีคำถามไหมครับพูดคุยกันแลกเปลี่ยนครับแล้วว่ามีใครอยากจะเอาข้อมูลจากในพื้นถิ่นของตัวเองเช่นว่าในบ้านเรามีอะไรบ้างครับได้ครับครับอาจารย์ครับคือผมเป็นคนหนึ่งที่ในการทำงานเนาะตั้งแต่สมัยชุดแรกๆของอาจารย์ก็อยากถามว่าการคลี่คลายผลงานของอาจารย์เนี่ยจากชุดก่อนหน้าเนี่ย
มาถึงชุดปัจจุบันเนี้ยใช้ระยะเวลานานแค่ไหนกว่าจะผลงานถึงจะมาในรูปแบบนี้แล้วก็ลงตัวขนาดนี้อะไรเงี้ยครับรูปแบบของผลงานที่ลงตัวขึ้นมากกว่านี้นะสมัยก่อนที่ยังเป็นแบบเรื่องราวของเครื่องจักรสานที่มองมุมมองในการมุมมองแบบย้อนแสงที่อาจารย์ใช้กับปัจจุบันเนี้ยซึ่งมันพลิกไปเลยอะไรเงี้ยผมอยากถามว่าระยะเวลาในการสื่อสารเอาข้อมูลแล้วก็การปรับเปลี่ยนงานเนี่ยมันใช้เวลานานขนาดไหนก็ตั้งแต่ชุดที่ทำตั้งแต่ปี4ก็ครับน่าจะเดินทางมา20ปีครับเพราะว่าระหว่างทางเนี่ยมันสำคัญนะครับระหว่างทางเพราะว่ามันมีบางชุดที่พี่ผมทำแล้วผมไม่ให้ได้ดูเพราะว่ามันเป็นการซึมซับข้อมูลเป็นการขัดเกลาหรือเอาขยะที่มันอยู่ในหัวเราหรือความคุ้นเคยบางอย่างที่มันอยู่ในตัวเราออกไอ้ชุดสุดท้ายเนี่ยที่ผมมาทำเนี่ยผมกว่าผมจะหลุดมาได้ถ้ามันมีกลิ่นอายแบบเดิมเนี่ยอาจารย์ที่เรามาเรียนเนี่ยเขาไม่ให้ผมส่งผมว่าผมทำไปเป็นพันชิ้นนะครับแต่ไม่ใช่ชิ้นใหญ่นะครับพันชิ้นเล็กๆมีทั้งสีอะคริลิกหมึกแล้วก็สีน้ำมันแล้วก็การผสมวัสดุเทคนิควิธีการผมบางคนก็บอกทดลองวัสดุดูสิผมก็ไปทำเรื่องผ้าชั้นเย็บปักถักร้อยผมทำมาหมดซึ่งมันเกิดจากการทดลองใช่ไหมครับอาจารย์ใช่การใช้ได้เนี่ยผมก็ใช้เยอะผมเพราะว่าผมเข้าไปอยู่ในชุมชนตอนนั้นมันเป็นโชคดีว่ามันเป็นช่วงที่ทำจ็อบด้วยก็เลยเอาเรื่องผ้าเนี่ยไปทำแต่ใช้ได้ทำชุดนี้ทำอยู่สองสามปีเพียงแต่ว่ามันไม่ได้เอามาเผยแพร่เพราะว่ามันเป็นโปรเซสสองอย่างก็คือหนึ่งมันเป็นพาณิชย์ด้วยอันที่สองมันเป็นศิลปะอยู่นะเพียงแต่ว่ามันก็ยังไม่ใช่ตัวเราชัดเจนเพียงแต่ว่าพอพัฒนามาถึงเพนติ้งตัวนั้นมันกลับมาโผล่ด้วยมันกลายมาเป็นเท็กเจอร์กลายมาเป็นความเข้าใจในเรื่องเส้นความเข้าใจในเรื่องสีความเข้าใจในเรื่องรูปทรงที่มันซ่อนอยู่ในวัฒนธรรมด้วยแต่ตัวเนี้ยผมว่ามันไม่ใช่ท้ายที่สุดหรอกเพียงแต่ว่าก็เห็นแนวทางนึงที่มันน่าสนใจแล้วมันก็สนุกคล้ายอันเดิมเนี่ยแต่มันเปลี่ยนถึงความสนุกแบบใหม่แล้วก็การท้าทายสิ่งใหม่ๆซึ่งผมว่ามันคงได้พัฒนาต่อไปอีกนะครับขอบคุณครับคุณแดงมีคำถามในแชทนะครับในเวลาที่อาจารย์ขูดสีเนี่ยได้มีการร่างไว้ผลงานไว้ก่อนไหมครับก็มันมีทั้งสองส่วนครับส่วนที่ร่างไว้แต่มันเป็นแบบโครงสร้างคร่าวๆนะครับเส้นตั้งเส้นนอนเส้นเคลื่อนไหวเนี่ยมันจะเป็นโครงสร้างคร่าวๆเพียงแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นระหว่างที่เราหยิบวัสดุขึ้นมาใช้อันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยระหว่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยผิวสัมผัสที่มันเกิดขึ้นแต่ละครั้งเนี่ยมันบางทีมันจะไม่เหมือนสเก็ตนะครับมันอาจจะทิ้งสเก็ตไปเลยเพราะว่าระหว่างที่ทำมันเกิดความรู้สึกอีกแบบนึงอะไรเงี้ยแต่มันมีโครงร่างคือไกด์นำทางภาพร่างมันเป็นไกด์นำทางมันเหมือนลายแทงที่คร่าวๆนะครับแล้วเราก็ไปค้นหาเองเหมือนแบบเราจะไปภูเขาลูกนี้นะเรามีทิศทางแล้วเราเพียงแต่ว่าลูกนี้เราจะเจออะไรเราจะมีอะไรเกิดขึ้นระหว่างนี้มันมีสองส่วนนะครับส่วนที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทางก็คือการสร้างสรรค์โปรเซสของมันก็คือความหมายที่มันเกิดขึ้นใหม่แล้วก็เป้าหมายที่เราตั้งไว้เนี่ยมันล้อกันอยู่แล้วก็มันมีความสุขที่มันได้เห็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นใหม่นะครับเพราะว่าถ้าชิ้นไหนส่วนมากผมสเก็ตเสร็จแล้วผมคิดว่าโอเคแล้วผมไม่เคยทำได้เหมือนสเก็ตเลยครับผมทำแบบอันใหม่สิ่งใหม่เกิดขึ้นเสมอเดี๋ยวแจ้งผู้เข้าร่วมนะครับเมื่อกี้ผมได้ก๊อปเอาลิงก์ของเพจ Facebook ของท่านอาจารย์ศักดิ์ชัยเนี่ยเข้าไปที่แชทของ Zoom นี้แล้วนะครับสามารถเข้าไปกดติดตามผลงานได้นะครับผลงานอื่นๆยังมีอีกมากครับเพราะว่าท่านอาจารย์เองก็ผ่าน
ผ่านประสบการณ์ในการสร้างสรรค์ผลงานมาอย่างยาวนานนะครับยังมีพัฒนาการอีกหลากหลายเพราะว่าหลายๆท่านฮะที่เข้าร่วมฟังในครั้งนี้ก็เป็นนักศึกษากันอาจจะเป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจครับที่เราสามารถที่จะมาพัฒนาผลงานสร้างสรรค์ของเราได้เพราะว่าการที่เราจะประสบความสำเร็จในด้านการทำงานศิลปะเนี่ยมันต้องอาศัยการฝึกฝนและความอดทนค่อนข้างที่จะมากครับอาจารย์เองก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างของความเพียรนั้นยังมีข้อคำถามอีกไหมครับยังพอมีเวลาอยู่บ้างครับมีเวลาเยอะพอสมควรเลยนักศึกษาพิเศษมีคำถามไหมครับระหว่างที่รอคำถามนะครับผมก็อยากแชร์ด้วยหนึ่งว่าตัวผู้สร้างสรรค์เนี่ยผมว่ามันมีอิสระมีอะไรเยอะแยะที่เราต้องทำเพียงแต่ว่าขอให้เราเชื่อมั่นในตัวเองนะครับทั้งมีทักษะและไม่มีทักษะผมว่าถ้าเรามีความเชื่อมั่นมีความรักในสิ่งที่เราทำแล้วสัมฤทธิผลของมันเนี่ยมันจะเบ่งบานออกมาเองนะครับดูง่ายๆอย่างช่วงนี้เป็นช่วงโอลิมปิกนะครับที่เราเห็นเขาประสบผลสำเร็จส่วนหนึ่งมันมาจากความรักส่วนหนึ่งมันมาจากการขยายความรักไปใช้ความเป็นความพยายามนะครับเพื่อให้มันสำเร็จผลผมว่าทุกวันนี้โลกมันเปิดกว้างมากเป็นโอกาสดีของนิสิตนักศึกษาหรือศิลปินยุคนี้มากนะครับว่าตลาดโลกมันได้เปิดมันทำให้เราได้ขยายเผยแพร่งานของเราเองให้โลกได้ประจักษ์หรือได้ภูมิใจกับสิ่งที่เราสร้างนะครับฉะนั้นผมว่าคุณอยู่ในยุคที่มันเทคโนโลยีมันอย่างที่เราบรรยายกันอย่างนี้หรือเราแลกเปลี่ยนกันอย่างนี้มันใช้เทคโนโลยีที่เราอยู่คนละที่ซึ่งตอนนี้มันขยายให้โลกทั้งใบเนี่ยมันแคบลงนะครับผมว่าอันนี้เป็นโอกาสของศิลปินแล้วก็โอกาสของนิสิตนักศึกษาในอนาคตที่อยากมาเป็นศิลปินนะครับว่าคุณอยู่รอดแน่นอนถ้าคุณรักมันแล้วก็คุณไขว่คว้าค้นคว้าแล้วก็ใช้ความเพียรกับมันเนี่ยผมว่าอนาคตของคุณเนี่ยมันไม่แพ้หรืออาจจะดีกว่าอาชีพอื่นๆนะครับนี่ก็ฝากไว้กับนิสิตนักศึกษาที่กำลังที่จะทำงานสร้างสรรค์กำลังคิดว่าจะเป็นศิลปินดีไหมหรือจะทำงานในแนวผมว่าคุณทำได้ทุกแบบและคุณสามารถใช้เทคโนโลยีก็ได้ใช้ทักษะทางด้านเพ้นพิมพ์ปั้นหรือวัสดุอื่นๆก็ได้เพียงแต่ว่าขอให้คุณรักมันแล้วก็ค้นคว้ามันอย่างจริงจังผมว่ามันสามารถที่จะตอบโจทย์ของคุณเพราะว่าคนความที่เป็นวัฒนธรรมพื้นถิ่นเนี่ยผมว่ามันอยู่ในตัวทุกคนแล้วผมว่าทุกคนสามารถเอาออนออกมาด้วยบุคลิกของแต่ละคนที่แตกต่างกันนะครับใกล้จะหมดเวลาอย่างเผื่อให้ท่านอื่นขออภัยครับสัญญาณผมหลุดเผื่อท่านอื่นจะได้มีเป็นแบบอย่างที่ดีของผมมันก็อาจจะเป็นแบบอย่างส่วนหนึ่งผมว่าอาจจะไปใช้ประโยชน์ได้ไม่มากก็น้อยนะครับก็หวังว่ามีศิลปนักศึกษาหรือศิลปินที่สนใจหรือท่านที่สนใจก็สามารถที่จะเอาไปพัฒนาต่อยอดเทียบเคียงหรือความเหมือนไม่เหมือนความดีไม่ดียังไงก็ผมว่าเอาไปพัฒนาได้เอาไปเป็นแบบอย่างแบบหนึ่งที่น่าจะเป็นประโยชน์บ้างนะครับในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนั้นอย่างสถานการณ์การแพร่ระบาดหรือว่าสถานการณ์ทางการเมืองหรือว่าความเปลี่ยนแปลงของโลกเนี่ยลักษณะของงานของอาจารย์เนี่ยมีได้รับผลกระทบจากทางนี้บ้างไหมครับหรือว่ามีช่องทางในการสนับสนุนลูกศิษย์ของอาจารย์เองหรือว่าช่องทางอื่นๆเนี่ยเพื่อที่จะรองรับก
การรับมือกับสถานการณ์ต่างๆเนี่ยอย่างไรบ้างครับก็มันมี2ส่วนส่วนหนึ่งที่มันเกิดวิกฤตการณ์ตรงนี้มันแน่นอนแล้วว่ามันเดือดร้อนไปทั่วไม่ใช่ประเทศเรามันทั่วโลกมันเป็นวัฒนธรรมเดียวกันคือมันเหมือนบ้านหลังเดียวกันแล้วแหละเพียงแต่ว่าเราก็ใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสผมว่าอย่างเงี้ยการใช้สื่อออนไลน์ในการสร้างตัวตนเรามันก็เร็วขึ้นเหมือนกันเราไม่ต้องไปในส่วนกลางไม่ต้องไปกรุงเทพไม่ต้องไปแกลเลอรี่หรือมิวเซียมแล้วเรามีพื้นที่ของเราก็สื่อออกไปให้คนทั้งโลกได้เห็นอันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยการไม่ได้เดินทางเนี่ยผมว่ากลับเป็นสิ่งที่ดีบางอย่างว่าเราได้ดูอยู่กับตัวเองได้อยู่กับงานไอ้วิกฤตตรงนี้ผมว่ามันเป็นโอกาสที่ศิลปินได้กลับมาใช้ความคิดมาใช้ประสบการณ์ที่มีอยู่กันกองแล้วก็ได้สร้างสรรค์ผมว่าช่วงนี้สองสามเดือนมันเป็นช่วงที่ผมได้ทำงานมากขึ้นเหมือนกันมันก็อาจจะหงุดหงิดบ้างที่เดินทางลำบากอะไรเงี้ยไปนู่นมานี่ไม่ได้ส่วนที่3ที่เตือนนิสิตตอนนี้ผมก็พยายามทำกิจกรรมช่วยเหลือนิสิตที่เดือดร้อนนะครับตัวนิสิตนักศึกษาในพื้นที่ภาคอีสานซึ่งก็เป็นทุนสนับสนุนการศึกษาเป็นทุนซื้ออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หาช่องทางช่วยเขาในการขายงานอะไรเงี้ยครับซึ่งผมว่าหลายอาจารย์ทุกคนก็คงพยายามทำแล้วก็ศิลปินที่มีจิตสาธารณะทุกคนก็พยายามช่วยนิสิตนักศึกษาซึ่งเป็นก็ถือว่าเป็นศิลปินในอนาคตที่จะมาต่อยอดหรือจะมาสร้างสรรค์งานให้กับประเทศเราซึ่งเป็นหน้าที่ของทั้งสองส่วนนะครับที่เป็นอาจารย์ด้วยเป็นศิลปินด้วยอะไรเงี้ยช่วยเหลือกันให้นิสิตนักศึกษาที่เป็นหน่อพันธุ์ใหม่ของศิลปะเราได้เติบโตในอนาคตได้นะครับก็ขอแจ้งไว้ก่อนนะครับก็คืออีกบทบาทนึงของท่านอาจารย์ศักดิ์ชัยเนี่ยก็คือเป็นนายกสมาคมศิลปินอีสานคือมีการทำกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือทั้งผู้ประสบภัยตอนน้ำท่วมที่ลาวหรือว่าหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางสมาคมศิลปินอีสานเองเนี่ยก็มีการแม้กระทั่งเรื่องโควิดเองเนี่ยก็มีการจัดกิจกรรมครับก็คืออย่างปีก่อนหน้านั้นที่มอบทุนไม่มอบเงินให้กับช่วยเหลือโรงพยาบาลในภาคอีสานเนี่ยลูกศิษย์ผมที่สอนอยู่ที่เรียนอยู่ที่นี่ฮะราชภัฏสงขลาเองเนี่ยก็ส่งผลงานเข้าไปร่วมด้วยครับก็เป็นอีกช่องทางนึงอีกบทบาทนึงครับที่ทางท่านอาจารย์เนี่ยได้ดำริขึ้นแล้วก็ช่วยเหลือสังคมแล้วก็นักศึกษาเองนะครับผมมองว่าหลายๆคนเนี่ยทำงานศิลปะมาอาจจะอยากให้งานศิลปะของตนเองเนี่ยมีโอกาสช่วยเหลือสังคมเนี่ยทางสมาคมศิลปินอีสานยินดีรับงานศิลปินภาคใต้บ้างไหมครับก็ยินดีนะครับเพราะว่ายินดีกับศิลปินทุกท่านที่จะช่วยเหลือสังคมนะครับเพราะว่าอย่างที่อาจารย์พูดไปเมื่อกี้เลยว่าเราเคยทำช่วยน้ำท่วมทั้งภาคเหนือภาคใต้อีสานอย่างเงี้ยตอนภาคใต้เราก็เคยไปช่วยนะครับตอนที่มันหนักๆเราก็ทำประมูลทำอะไรไปช่วยได้เงินเป็นรู้สึกว่าเป็นหลักล้านตอนนั้นแล้วก็ทำงานเพื่อจิตสาธารณะเยอะๆนะครับก็จากศิลปินในทั้งในพื้นที่ด้วยแล้วก็เครือข่ายที่เป็นภาคเหนือภาคใต้ตอนนี้ก็มีภาคใต้ก็มีเครือข่ายที่ก็ตั้งเป็นสมาคมเหมือนกันนะครับเป็นสมาคมหอไตรใช่มั้ยแล้วก็ภาคเหนือก็จะเป็นขัวศิลปะอะไรเงี้ยแล้วก็จับมือกันนี่ครับร่วมมือกันทำกิจกรรมเพื่อสังคมผมว่ามันเป็นหน้าที่ของเราด้วยที่เป็นศิลปินว่าเราจะคงไม่ได้ทิ้งสังคมเพราะว่าเราก็อยู่ในสังคมเราก็ไม่ได้ทิ้งนิสิตนักศึกษาที่จะเป็นศิลปินในอนาคตเพราะว่าคนเหล่านี้จะเป็นกำลังสำคัญของเราในอนาคตเราก็หันมามองแล้วก็ช่วยกันให้เขาได้รับโอกาสแล้วก็ได้ยืนอยู่ด้วยตัวเองได้อย่างเราก็บางทีเราก็ถังแนวทางไว้ให้บางทีเราก็ช่วยเหลือนะครับเพื่อส่งมาให้ต่อไปอนาคตเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเราคงไม่ได้อยู่ตรงนี้ไปยาวนานอีก
10ปี20ปี30ปีเราคงไม่ได้อยู่เพียงแต่ว่าคนที่เกิดขึ้นมาใหม่มันก็ต้องได้ช่วยกันต่อไปในอนาคตเพื่อวงการของเราเพื่อบ้านเมืองของเราด้วยนะครับขอบคุณอาจารย์มากครับก็คืออีกช่องทางนึงนะครับถ้าเกิดว่าทางสมาคมศิลปินอีสานมีกิจกรรมอะไรที่ต้องการระดมทุนอีกก็เดี๋ยวผมค่อยประชาสัมพันธ์ในเพจของคณะหรือว่าเพจของทัศสาขาทัศนศิลป์ก็ได้ครับเพราะว่าเราเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในสังคมเดียวกันแล้วก็จะเป็นอีกช่องทางนึงนะครับที่เราเนี่ยในฐานะคนสร้างสรรค์งานศิลปะเนี่ยจะนำงานศิลปะของเราเนี่ยไปเปลี่ยนแปลงเป็นมูลค่าตอบแทนกับสังคมช่องทางนึงนะครับก็คืออย่างทางราชภัฏสงขลาเองเนี่ยก็มีกิจกรรมนู่นนี่นั่นฮะที่ร่วมกับสังคมฮะเพราะว่าในปัจจุบันนี้ในการเรียนการสอนด้านศิลปะทั่วประเทศฮะเรามีกระจายอยู่ทั่วประเทศเป็นเครือข่ายเดียวกันฮะเป็นผู้ที่รักในการทำงานศิลปะเช่นเดียวกันการมันเป็นการดีที่เราจะร่วมทำอะไรสักอย่างเกี่ยวกับสังคมไม่ว่าจะเป็นในระดับใกล้เคียงหรือว่าการระดมทุนหลายๆจังหวัดฮะก็คือทางภาคอีสานเองก็ถือว่าภาคอีสานภาคเหนือภาคใต้เนี่ยแต่ละที่ก็มีกลุ่มที่ร่วมๆกันทำอยู่ครับโอเคครับรบกวนอาจารย์หนึ่งตัว PowerPoint เนี่ยผมรบกวนขออาจารย์เอามาแบ่งปันให้กับผู้เข้าร่วมฟังได้ไหมครับได้ครับเดี๋ยวผมจะส่งให้อาจารย์นะครับโอเคครับเดี๋ยวผมค่อยนำหาวิธีกระจาย PowerPoint นี้นะครับก็คือผมมองว่ามันเป็นประโยชน์มากๆเลยเพราะว่าบางทีต้องบอกก่อนว่าหนังสือเกี่ยวกับการค้นคว้าทางศิลปะหรือว่าการมีแนวคิดทางศิลปะบางทีหนังสือที่มีจำหน่ายหรือว่ามีในห้องสมุดเนี่ยก็จะเขียนเป็นเรื่องรวมๆเป็นหลักอันเนี้ยแต่เนี้ยจะเป็นเคสสตัดดี้ของตัวอาจารย์เองที่ทำเรื่องแนวนี้มีเรื่องหลายๆเรื่องเนี่ยเข้ามาประกอบการประมวลผลเป็นผลงานศิลปะที่ถือว่าประสบความสำเร็จในหลายๆด้านนะครับโอเคครับไม่แน่ใจว่ายังมีคำถามอีกไหมยังพอมีเวลาอยู่บ้างครับเดี๋ยวผมขอแชร์รูปผลงานของอาจารย์หน่อยดีกว่างานที่ได้รางวัลแป๊บหนึ่งนะครับเขียนที่ไหนล่ะผมสอบถามตอนนี้แชร์สกรีนขึ้นแล้วใช่ไหมครับภาพผลงานเป็นไรครับโอเคผมถามเรื่องระยะเวลาดีกว่าอาจารย์ใช้ระยะเวลาในการสร้างสรรค์ในการเก็บข้อมูลเนี่ยเชื่อว่าทำงานเป็นชุดทำงานเป็นชุดเก็บข้อมูลต่อเนื่องแต่ว่างานชิ้นเนี่ยอาจารย์ใช้ระยะเวลาในการสร้างสรรค์เนี่ยนานแค่ไหนครับตอนเพ้นใช่ไหมใช่เลยครับตอนลงมือทำสมัยก่อนนี่มันเร็วมากแต่ทุกวันนี้มันด้วยกำลังพละกำลังของเรามันเหลือน้อยชิ้นเนี้ยน่าจะอยู่ที่ 4-5 วันนะครับชิ้นนี้ขอโทษนะครับอาจารย์วารีขาช่วยเปิดไฟรูปแบบเต็มหน้าจอได้ไหมคะตอนนี้มันขึ้นแบบหลายถึงไฟล์รูปภาพนี่คือทางหน้าจอใช่ไหมครับไม่ขึ้นค่ะยังไม่ขึ้นค่ะพี่ตอนนี้ขึ้นทางหน้าจอใช่ไหมครับขึ้นไหมเอ่ยยังค่ะขึ้นไหมครับขึ้น
ไม่เห็นแตกจังเพราะว่าตอนนี้มันขึ้นขึ้นแบบหลายๆรูปอะค่ะแต่ไม่เป็นไรค่ะใช่อาจารย์ดับเบิลคลิกก่อนครับแล้วก็ค่อยแชร์สกรีนนะครับดับเบิลคลิกที่ภาพใช่ไหมแตกจังใช่ครับแล้วค่อยแชร์สกรีนอ๋อคุณต้องสต็อปแชร์ก่อนก็คอมผมแห้งจังเลยเปิดหลายหน้าต่างมากไม่ค่อยถนัดใช้ซูมอันนี้ขึ้นเป็น ACDC ไหมขึ้นไหมครับอาจารย์เปิ้ลนี่มาทั้งหน้าจอเลยค่ะมันไม่เต็มรูปอะค่ะมาทุกรูปไม่ขึ้นใช่ไหมงงอยู่ขึ้นไม่เป็นรูปค่ะแต่ว่าพอมองเห็นค่ะเอาประมาณนี้ก็ได้ค่ะหรือว่าขยายอาจารย์ต้องลองขยายหน้าจอให้มันรูปใหญ่ก็ได้ลองดูขยายข้างล่างใช่ไหมใหญ่ขึ้นเลยยังครับอ่าโอเคได้แล้วค่ะมาแล้วมาแล้วค่ะกว่าจะได้ได้ไหมครับเมื่อกี้กลับไปแล้วเมื่อกี้ได้แล้วค่ะต้องกลับไปก่อนนั้นโอเคอันนี้เต็มหน้าจอแล้วค่ะต่อเลยครับอาจารย์ขออภัยนะครับอาจจะมีฉุกละหุกไปบ้างงานชิ้นนี้เนี่ยมันใช้เวลาประมาณ4หรือ5วันนะครับในการสร้างสรรค์เพราะว่าโปรเซสของมันคือการขูดระยะแรกเนี่ยเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยมันต้องพิงให้แห้งนะครับพิงให้แห้งแล้วเราก็มาทับรอบที่2พอรับช่องที่2ถ้ายังไม่พอใจเราก็รอแห้งแล้วก็ทับรอบที่3นะครับอย่างเงี้ยมันโปรเซสของมันก็คือมันต้องรอให้แห้งจริงๆถ้าเป็นชุดก่อนนะครับชุดที่ผมทำสมัยปริญญาตรีปริญญาโทเนี่ย มันจะเขียนครั้งเดียวเสร็จเลยอันนั้นใช้เวลาต้องเสร็จภายใน1วันนะครับอันนี้มันโปรเซสมันต้องรอเวลาแห้งมันก็เลยต้องใช้เวลาหลายวันจริงๆแล้วมันถ้าไม่รอแห้งถ้าใช้สีคลิกก็คือวันเดียวก็เสร็จเลยความเป็นรูปธรรมถูกเนี่ยกับความเป็นรูปธรรมของแสงเนี่ยสองสิ่งเนี่ยมันมาหลอมรวมกันได้ยังไงเพราะว่าผ้ากับแสงผมมองว่ามันค่อนข้างที่จะมีบางอย่างที่ห่างกันอยู่ที่ผมนำเรียนเมื่อกี้เนี่ยผมได้เรียนรู้จากวัฒนธรรมของผ้าสมัยโบราณเนี่ยการทอผ้าในส่วนมากผู้หญิงเนี่ยจะทอผ้าใต้ถุนบ้านนะครับที่อีสานแล้วก็ใช้ตะเกียงใช้กองฟืนในการทอผ้าหรือแม้กระทั่งบาง
บางช่วงที่มันพระจันทร์มันสว่างเขาก็จะทอผ้าโดยไม่ต้องใช้ตะเกียงผมว่าผิวสัมผัสตัวนี้มันน่าสนใจที่ผมไปลงไปหาข้อมูลแล้วก็เออมันเป็นสิวสัมผัสที่มันระหว่างผ้ากับแสงเนี่ยมันล้อกันบางทีมันถ้าเป็นผ้าใหม่เนี่ยมันระยิบระยับลายมันอาจจะเหลือน้อยลงรายละเอียดมันเหลือน้อยลงแต่ผมว่าตัวสำคัญของมันคือผิวสัมผัสที่มันระลึกถึงได้ผมทีนี้มันมีส่วนหนึ่งที่ผมอยากสื่อถึงคนรุ่นใหม่ด้วยว่าคนอีสานที่เดินทางไปทำงานที่กรุงเทพสมัยก่อนก็ทอผ้าอยู่บ้านใช่ไหมครับทุกวันนี้เขาเดินทางไปกรุงเทพหรือแม้กระทั่งคนภาคอื่นที่คุณเดินทางไปกรุงเทพหรือไปทำงานเมืองใหญ่คุณได้ทำอะไรคุณได้ระลึกถึงไหมถ้าคุณได้เสพงานชิ้นนี้หรือชีวิตคุณเนี่ยคุณได้ถักทออะไรในชีวิตของคุณด้วยวัสดุอะไรด้วยความรู้สึกแบบไหนอะไรเนี่ยผมว่ามันเป้าหมายที่ผมทำที่ห่างออกมาจากความเป็นวัฒนธรรมเนี่ยผมจะมีคำถามและพยายามที่จะสื่อออกมาในตัวนี้ด้วยนะครับมันไม่ใช่แค่ว่าไปเห็นลวดลายผ้าเห็นแค่วัฒนธรรมผ้าพื้นถิ่นไม่ใช่ผมอยากให้เขาเห็นตัวจิตวิญญาณที่มันแฝงอยู่ในงานด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นแนวทางอีกแนวทางหนึ่งนะครับในการสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบของงานจิตรกรรมเชื่อว่าทางผู้จัดเองแล้วก็ทางวิทยากรเองก็เชื่อว่าเป็นประโยชน์นะครับเป็นประโยชน์กับนักศึกษาแล้วก็ผู้สร้างสรรค์งานศิลปะในครั้งนี้นะครับผมก็น่าจะไม่มีคำถามแล้วใช่ไหมครับไม่มีแล้วนะเดี๋ยวผมจะได้ดำเนินรายการต่อไปนะครับก็คืออีกท่านหนึ่งฮะที่ก็ยังมีลักษณะของผลงานที่มีเรื่องผ้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับเรื่องของไทยดำของซึ่งเป็นชาติพันธุ์หนึ่งในจังหวัดเพชรบุรีใช่ไหมครับคุณทิยสิทธิ์ใช่ครับสวัสดีครับครับโอเคครับเดี๋ยวผมขอแนะนำท่านวิทยากรท่านถัดไปนะครับขอบคุณท่านอาจารย์ดร.ศักดิ์ชัยอยู่ที่โทรมากครับที่มาให้ความรู้แล้วก็ให้แง่คิดในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะกับเราอีกท่านหนึ่งแล้วก็ขอแนะนำคุณชยสิทธิ์อไอศูนย์ครับสวัสดีครับหรือว่าพี่อุ้ยสุดหล่อของเรานะครับก็ทำงานเป็นเทคนิคภาพพิมพ์อีกท่านหนึ่งที่ถือว่าประสบความสำเร็จในการทำงานศิลปะนี่ค่อนข้างที่จะในพ.ศ.เนี้ยมีถือว่าเป็นเบอร์ต้นๆแล้วเพราะว่าภาพพิงเองเนี่ยในภาคใต้เองเนี่ยก็มีอยู่หลายๆที่ฮะอย่างเช่นที่ปัตตานีมอ.ปัตตานีหรือว่าราชภัฏสงขลาเองมอทักษิณราชมงคลศรีวิชัยหรือว่าแม้กระทั่งจังหวัดอื่นๆครับเพราะเมื่อกี้ผมรู้สึกมองผู้เข้าร่วมมีทางอาจารย์จากทางภูเก็ตมาด้วยมาเข้าร่วมฟังด้วยขอต้อนรับหลายๆท่านนะครับที่อาจจะเพิ่งเข้ามาที่หลังเดี๋ยวเชิญคุณชยสิทธิ์อไอศูนย์ครับเป็นศิลปินที่ได้รับรางวัลเกียรตินิยมเหรียญทองแดงประเภทภาพพิมพ์จากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่66ครั้งนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเสียงเป็นไงบ้างครับโอเคครับโอเคครับสไลด์ขึ้นไหมครับตอนนี้กำลังเริ่มครับโอเคครับขึ้นแล้วครับโอเคเต็มจอได้เลยครับก็สวัสดีครับผมชยสิทธิ์ออยศูนย์นะครับปีนี้ได้รางวัลเกียรตินิยมอันดับ3เหรียญทองแดงประเภทภาพพิมพ์จากการประกวดศิลปกรรมแห่งชาติครั้งนี้ก็กราบสวัสดีท่านคณบดีคณาจารย์นักศึกษาศิลปะแล้วก็ผู้สนใจทุกคนนะครับที่มาฟังการเสวนาการบรรยายในครั้งนี้โดยครั้งเนี้ยผมได้รับมอบหมายให้บรรยายในหัวข้อจากคติความเชื่อจากรากประเพณีและวัฒนธรรมดั้งเดิมโดยประเด็นกว้างๆที่ผมจะนำมาพูดเนี้ยก็จะพูดถึงเรื่องวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับประเพณีในผืนแผ่นดินไทยเรื่องราวชาติพันธุ์ที่มาของแรงบันดาลใจในผลงานแล้วก็
จะหยิบยกผลงานบางส่วนเนี่ยมานำเสนอในเชิงศิลปะแล้วก็แนวทางในการพัฒนาผลงานต่อไปนะครับซึ่งการบรรยายในครั้งนี้อาจจะออกไปในทางประวัติศาสตร์แล้วก็ทางมนุษยวิทยามากไปหน่อยยังไงก็ต้องขออภัยด้วยโอเคครับสำหรับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับประเพณีวัฒนธรรมเนี่ยถือได้ว่าเป็นหัวข้อยอดนิยมเลยที่ศิลปินนักศึกษาศิลปะเนี่ยให้ความสนใจหยิบยกนำมาถ่ายทอดสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะประเด็นเหล่านี้มันจะสอดคล้องกับเรื่องราวแยกย่อยไปอีกเช่นคติความเชื่อที่ประสานกับวัฒนธรรมพื้นถิ่นเนื่องจากสภาพสังคมในประเทศไทยเนี่ยมันแบ่งย่อยๆออกเป็นหลายภูมิภาคโดยแต่ละภูมิภาคเนี่ยก็จะมีสภาพวิถีชีวิตแล้วก็บรรยากาศในการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันไปโดยศิลปินที่เติบโตมาในภูมิประเทศหรือว่าสภาพแวดล้อมที่ต่างกันเนี่ยก็สามารถหยิบยกเอาความแตกต่างเนี่ยมาเป็นข้อในการสร้างสรรค์ผลงานส่วนตัวได้ศิลปินทางภาคเหนือเขาก็จะเอาหยิบยกเอาวัฒนธรรมบรรยากาศของวิถีชีวิตแบบล้านนาเอามาสร้างเป็นผลงานศิลปินทางอีสานก็หยิบยกเอาประเพณีแล้วก็วัฒนธรรมความเชื่อพื้นถิ่นเกี่ยวกับอีสานลวดลายผ้าต่างๆมานำเสนอก็ศิลปินทางภาคใต้ก็อาจจะหยิบยกเอาประเพณีที่เกี่ยวกับทะเลหรือว่าศิลปินทางภาคใต้อาจจะมีเชื้อสายทางมุสลิมก็สามารถเอาเรื่องราวเหล่านี้มาถ่ายทอดเป็นผลงานส่วนตัวได้นักศึกษาที่มาฟังในที่นี้ก็น่าจะเป็นมุสลิมซะเยอะก็น่าจะนำเรื่องราวแบบนี้มาถ่ายทอดได้เช่นกันแล้วก็นอกเหนือจากสภาพแวดล้อมเนี่ยมีอีกประเด็นหนึ่งที่ศิลปินหยิบยกเอามาถ่ายทอดเป็นผลงานคือประเด็นเกี่ยวกับชาติพันธุ์ซึ่งชาติพันธุ์เนี่ยตัวศิลปินอาจเกิดจากครอบครัวที่สืบเชื้อสายชาติพันธุ์ตั้งแต่บรรพบุรุษเลยไล่มาตั้งแต่พ่อแม่ปู่ย่าตายายมันจะถึงรุ่นเขาที่เป็นคนรุ่นใหม่แล้วก็ในส่วนเนี้ยในส่วนครอบครัวของศิลปินเนี่ยอาจจะเหมือนซึมซับเอาประเพณีของตนแล้วก็ยึดถือขนบธรรมเนียมของตนอย่างเคร่งครัดหลายคนอาจจะยังไม่เข้าใจความหมายของคำว่าชาติพันธุ์ผมจะหยิบยกเอาความหมายเอามาบอกกล่าวเล็กน้อยครับโดยคำว่าชาติพันธุ์เนี่ยภาษาอังกฤษเรียกว่า ethnicity ทางราชบัณฑิตยสภาเนี่ยนิยามมันไว้ว่าหมายถึงกลุ่มคนที่อยู่ในประเทศใดประเทศหนึ่งมีวัฒนธรรมร่วมกันมีขนบธรรมเนียมประเพณีภาษาพูดเดียวกันมีความเชื่อว่าสืบเชื้อสายมาจากบรรพบุรุษเดียวกันกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยก็หมายถึงกลุ่มที่เป็นกลุ่มใหญ่แล้วก็กลุ่มชนกลุ่มน้อยแน่นอนว่าคติความเชื่อข้อปฏิบัติทางจารีตประเพณีของกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยย่อมแตกต่างกันย่อมไม่เหมือนกันเลยดังนั้นการถูกปลูกฝังค่านิยมความเชื่อผ่านการรับรู้ของตัวศิลปินเนี่ยย่อมแตกต่างกันด้วยศิลปินอาจจะหยิบยกเอาประเด็นเนี้ยมาสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะก็ยกตัวอย่างผมเนี่ยก็อย่างที่อาจารย์วาลีพูดว่าผมเนี่ยก็เป็นชาติพันธุ์ไทยดำก็เลยหยิบยกเอาเรื่องราวของชาติพันธุ์ไทยดำเนี่ยเอามาถ่ายทอดเป็นผลงานของตนครับในส่วนของชาติพันธุ์ไทยดำผมขอบรรยายเกี่ยวกับชาติพันธุ์ไทยดำสักเล็กน้อยให้ทุกคนได้เข้าใจถึงประวัติศาสตร์แล้วก็ที่มาความเป็นไปนะครับซึ่งชาติพันธุ์ไทยดำเนี่ย เรียกได้ว่า เป็นชาติพันธุ์กลุ่มไทยกลุ่มหนึ่งนะครับซึ่งชื่อเรียกเขามีหลายอย่างก็คือไทยดำไทยดำไทยทรงดำส้มหรือเรียกว่าลาวส้มก็ได้โดยคำว่าคนไทยเนี่ยความจริงคนไทยเนี่ยไม่ได้จำกัดอยู่ในเป็นชาติพันธุ์ไทยที่อยู่แต่เฉพาะในประเทศไทยอย่างเดียวชาติพันธุ์ไทยเนี่ยคือกระจัดกระจายอยู่รอบเอเชียอาคาเนย์หรือว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยมีชาติพันธุ์ไทยกระจัดกระจายอยู่ค่อนข้างมากไทยในที่นี้สะกดว่าสระไอแล้วก็ทอทหารไม่มียอยักษ์นะครับก็ชาติพันธุ์ไทยนี่ก็ยกตัวอย่างเช่นก็มีไทยลื้อไทยพวนอาจารย์ประหยัดพงดำศิลปินแห่งชาติสาขาภาพพิมพ์ท่านก็เป็นไทยพวนอย่างผมเนี่ยก็สืบเชื้อสายมาจากไทยดำซึ่งต้นกำเนิดของไทยดำจริงๆเนี่ยอยู่ที่แคว้น12จุดไทยปัจจุบันนี่คือเมืองเดียนเบียนฟูทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศเวียดนามซึ่งดินแดนส่วนเนี้ยสมัยโบราณเนี่ยก็ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของสยามซึ่งก็คือประเทศไทยเนี่ยจนเสียดินแดนในสมัยร.5สมัยร.212สาเหตุที่อพยพเข้ามาเนี่ย
ก็เพราะว่าหนีภัยสงครามมาในช่วงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นสาเหตุที่เรียกว่าไทยดำเนี่ยเพราะว่าเขามีเครื่องแต่งกายด้วยชุดเครื่องแต่งกายสีดำแล้วก็มีวิถีชีวิตคล้ายคลึงกับคนลาวแล้วก็คนไทยก็บรรพบุรุษผมก็อพยพมาในช่วงสมัยต้นรัตนโกสินทร์รัชกาลที่3เรื่อยมาจนมาตั้งรกรากอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีที่เป็นบ้านเกิดของผมชาติพันธุ์ไทยดำเนี่ยอพยพเข้ามาตั้งรกรากรอบนอกพระนครเป็นส่วนมากทางเพชรบุรีมณฑลราชบุรีนครปฐมแล้วก็ทางอีสานก็มีอย่างที่บ้านนาปานาที่เชียงคานจังหวัดเลยตรงนี้ก็จะเป็นอีกสายหนึ่งจนเมื่อพ.ศ. 2401เนี่ยตรงกับสมัยรัชกาลที่4รัชกาลที่4ท่านก็มีประสงค์อยากจะสร้างพระราชวังไว้แปรพระราชฐานที่จังหวัดเพชรบุรีบนยอดเขาซึ่งพระราชวังแห่งเนี้ยมีชื่อเรียกว่าพระนครคีรีปัจจุบันก็เป็นเหมือนเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของจังหวัดเพชรบุรีเลยไว้แปรพระราชฐานต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองเคยมีท่านดยุกจากเยอรมันมาพำนักช่วงเวลาหนึ่งด้วยโดยมันมีหลักฐานปรากฏเด่นชัดเลยว่าแรงงานที่ทําการก่อสร้างพระนครคีรีเนี่ยคือราษฎรชาวไทยดําที่เทครัวเข้ามาจากครั้งนั้นซึ่งบรรพบุรุษของผมเนี่ยต้นตระกูลก็มีหน้าที่เป็นฐานะคล้ายๆกับนายกองเป็นสารวัตรคุมเลขไพ่ชาวไทยดําด้วยกันเนี่ยเอามาทําการก่อสร้างพระนครคีรีเนี่ยจนแล้วเสร็จเนี่ยรัชกาลที่4ท่านก็โปรดเกล้าให้เรียกตัวมาถวายงานรับใช้ในฐานะเป็นมหาดเล็กตำแหน่งมหาดเล็กเด็กชาคอยเหมือนรับใช้พระเจ้าอยู่หัวพระบรมวงศานุวงศ์แล้วก็ตระเวนรักษาความปลอดภัยรอบนอกเพชรบุรีคล้ายๆกับเป็นตำรวจทำนองนั้นก็บรรพบุรุษผมเนี่ยท่านก็แต่ถวายงานรับใช้เบื้องพระยุคลบาทเรื่อยมาสมัยร.4มาจนถึงสมัยรัชกาลที่5ทีนี้พอสมัยรัชกาลที่5เนี่ยท่านก็ถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่บรรพบุรุษผมเนี่ยในฐานะที่เหมือนทำงานรับความดีความชอบแล้วก็มีคล้ายๆกับบัตรเชิญเนี่ยมาร่วมทานงานเลี้ยงที่พระที่นั่งจักรีในวาระมงคลที่ร.4เหมือนมีประสูติการครบรอบ100ปีตรงจุดเนี่ยคือผมแค่อยากเล่าเรื่องราวความภาคภูมิใจที่มาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานส่วนตัวที่มีต่อครอบครัวต่อชาติพันธุ์นะครับซึ่งถ้าเกิดมองในแง่ของประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยการที่ชาติพันธุ์ซึ่งไม่ใช่กลุ่มคนไทยที่เป็นพลเมืองเหมือนพลเมืองชั้นหนึ่งแต่อาจจะเป็นคนชายขอบหรือว่าพลเมืองชั้นสองแต่ว่าได้รับการยอมรับเสมอเหมือนเป็นราษฎรคนหนึ่งได้รับการปฏิบัติอย่างดีก็มันก็ในสมัยที่ยังไม่มีการเลิกทาสเลยนะในสมัยรัชกาลที่4เนี่ยถึงมันจะเป็นกุศโลบายในด้านการปกครองแต่ว่ามันก็เป็นจุดเริ่มต้นของเหมือนเสรีภาพในความเท่าเทียมกันของมนุษย์ในต่างชาติพันธุ์นะครับโดยแรงบันดาลใจสุดเนี้ยก็หยิบยกเอามาสร้างเป็นผลงานภาพพิมพ์ผ่านผลงานเทคนิคภาพพิมพ์แกะไม้โดยผลงานที่จะนำมาเสนอนี่ก็จะไล่มาตั้งแต่สมัยที่มาศึกษาระดับปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับแต่ประเด็นต่อไปก็จะเข้าสู่ผลงานโดยในผลงานระยะแรกเนี่ยคือผมไม่ได้เน้นไปที่แนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงานมากแต่ว่าจะนำเอาอัตลักษณ์ความเป็นชาติพันธุ์เนี่ยเอามานำเสนอในผลงานผลงานช่วงนี้ก็จะเป็นลักษณะของเป็นพอร์ตเทรตภาพของบุคคลในครอบครัวพ่อแม่ปู่ย่าที่อยู่ในชุดเครื่องแต่งกายพื้นถิ่นแล้วก็ทับซ้อนด้วยลวดลายจากสิงทอหรือว่าอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ไทยดำอย่างหนึ่งซึ่งลายพวกนี้ก็จะมีความหมายอยู่ในตัวที่นำเอามาใช้เอามาใส่เป็นแบ็กกราวด์ในผลงานผมมีความคิดว่ามันเหมือนเป็นกรอบทางชาติพันธุ์ที่ห่อหุ้มแล้วก็ลายล้อมอาจจะปกป้องและสื่อถึงความเป็นพื้นถิ่นหรือว่าความเป็นฉากหลังของบุคคลนั้นๆที่สืบเชื้อสายชาติพันธุ์ที่แตกต่างนะครับในลายพวกนี้ที่หยิบยกเอามาใช้ก็จะมีเรื่องราวของตัวเองอย่างเช่นลายดอก8อันเนี้ยคือความหมายของมันก็อาจจะหมายถึงความเชื่อเรื่องพญาแถนซึ่งครอบครองเหมือน
เทวดาปกปักรักษาทั้ง8ทิศซึ่งคติความเชื่อเรื่องแถนเนี่ยก็มีในภาคอีสานของประเทศไทยเช่นกันในส่วนรูปแบบของลวดลายเนี่ยลวดลายทางชาติพันธุ์เนี่ยจะสังเกตได้ว่าเขาจะใช้ลวดลายทางออร์แกนิกฟอร์มซะเป็นส่วนมากคือสร้างลวดลายจากดอกไม้ต้นไม้พืชหรือว่าลวดลายจากสัตว์ตรงเนี้ยคือมันอาจจะเป็นวัฒนธรรมร่วมที่ไม่ได้มีเฉพาะในชาติพันธุ์ทางเอเชียซะอย่างเดียวแต่ในชาติพันธุ์รอบโลกก็นำแนวจุดเนี้ยเอามาใช้เป็นศิลปะของโฟกอาร์ตหรือว่านาอีฟเนทีฟอาร์ตจะเห็นได้ว่าลวดลายศิลปะพื้นถิ่นเนี่ยเปอร์เซ็นต์ในการใช้สีเขาเนี่ยค่อนข้างจะมีสัดส่วนการใช้สีโทนร้อนโทนเย็นที่ตัดกันแบบชัดเจนมากเลยเนี่ยเปอร์เซ็นต์50-50แล้วก็สีคู่ตรงข้ามด้วยตรงนี้ก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งจนผลงานก็ล่วงเลยมาจนมาถึงระยะกลางๆแล้วของการสร้างสรรค์ก็จะเป็นตรงนี้ผมจะใส่แนวความคิดในนัยยะของประเพณีแล้วก็คติความเชื่อเก่าแก่เข้ามาเป็นการต่อยอดมาจากผลงานคราวที่แล้วตัวจะเล่าถึงประเพณีมากขึ้นโดยผลงานชุดนี้ผมสร้างเอาลวดลายเอามาทำเป็นพื้นที่เสมือนเป็นพื้นที่ทางจิตวิญญาณพื้นที่ทางจิตวิญญาณเนี่ยก็สำแดงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ออกมาผ่านลวดลายผ่านเครื่องเส้นเครื่องไหว้ประเพณีนี้เขามีชื่อเรียกว่าประเพณียกปานเผื่อนปานเผื่อนเนี่ยหมายถึงสำรับอาหารของชาวไทยดำในพิธีปาดตรงซึ่งในชาติพันธุ์ไทยดำเนี่ยในบ้านของชาวไทยดำทุกๆหลังเนี่ยจะมีห้องเอาไว้ให้เหมือนบรรพบุรุษมาสิงสถิตอยู่สำหรับการปกปักรักษาและพิธีเนี้ยมันจะเป็นการยกสำรับอาหารขึ้นไปเส้นไหว้บรรพบุรุษทุกๆ10วันในรอบเดือนก็จะเอามากระทำทีแต่ว่าอาจจะไม่ได้กระทำอย่างจริงจังแบบในรูปที่นำเสนอวันนี้อาจจะเป็นสำรับคาวหวานแค่อย่างละหนึ่งก็พอแล้วซึ่งวิญญาณบรรพบุรุษที่ปกปักรักษานี้ถ้าเกิดในความหมายของคนไทยก็จะเข้าใจกันในลักษณะของผีบ้านผีเรือนทํานองนั้นซึ่งประเพณีเนี้ยมันจะกระทําทุกๆ10วันเป็นประเพณีเล็กแต่ว่ามันจะมีประเพณีที่ใหญ่ยิ่งขึ้นก็คือเป็นพิธีเสนเทือนอันนี้ก็จะมีการเชิญหมอเสนหรือว่าพ่อมดหมอผีเนี่ยมาทําพิธีเรียกบรรพบุรุษทุกคนเหมือนมากินข้าวร่วมกันอันนี้จะกระทำทุกๆ3ปี10ปีก็ถือว่าเป็นประเพณีที่ค่อนข้างให้ความสำคัญมากมันก็เหมือนเป็นการเลี้ยงพระในปรัชญาทางพุทธศาสนานั่นแหละในส่วนตัวของผมนี่ผมเคยได้มาสนทนากับพระสงฆ์ที่สืบเชื้อสายไทยดำเช่นกันนะครับท่านก็มองว่าพิธีแบบนี้มันดียิ่งกว่าในส่วนตัวของเขานะเขาคิดว่ามันดียิ่งกว่าการทำบุญตักบาตรให้พระซะอีกเพราะว่าพิธีแบบนี้อาหารหรือว่าบุญกุศลเนี่ยมันส่งผ่านไปถึงตัวบรรพบุรุษต่อผู้ที่ได้รับจากผู้สื่อสารโดยตรงเลยไม่ได้ผ่านการทำบุญตักบาตรผ่านพระสงฆ์ไปเป็นทอดๆอะไรอย่างนี้ซึ่งพิธีกรรมเหล่านั้นมันอาจจะเป็นกุศโลบายในด้านศาสนาเพื่อที่จะให้พระสงฆ์ตั้งแต่สมัยพุทธกาลและคือกินมีอาหารไว้ฉันอะไรทำนองนี้อันนั้นก็เป็นอีกเรื่องนึงโอเคครับสำหรับผลงานชิ้นนี้ก็ผมมองว่าพิธีการเหมือนเส้นไหว้หรืออะไรหรือพิธีกรรมมิติความเชื่อที่เกี่ยวกับสิ่งลึกลับที่สัมพันธ์กับบรรพบุรุษแล้วก็ผีเนี่ยมันเป็นความเชื่อสากลนะที่ทั้งตะวันออกและตะวันตกเนี่ยเหมือนเขาให้ความสำคัญแล้วก็มีความเชื่อเรื่องนี้มาแต่โบราณแล้ววัฒนธรรมทางตะวันออกเกี่ยวกับความเชื่อนี้ก็ประเพณีเชงเม้งของคนไทยเชื้อสายจีนก็มีรุ่นน้องผมวลิศลาเนี่ยเขาก็เป็นศิลปินที่ได้รับรางวัลในระดับรุ่นเยาว์เนี่ยเขาก็นำเสนอผลงานคล้ายๆกับคนไทยเชื้อสายจีนยังไงก็ไปศึกษาดูได้ทางตะวันตกเนี่ยทางเม็กซิกันเนี่ยเขาก็จะมีเทศกาลเกี่ยวกับความตายเช่นกันเขาเรียกว่าเทศกาลเดย์เดอะลอสมูโตสหรือว่าแปลเป็นภาษาอังกฤษก็คือ Day of the Dead หรือว่าเป็นเทศกาลวันแห่งความตายที่บรรพบุรุษวิญญาณบรรพบุรุษเนี่ยจะกลับมาหาครอบครัว
ใครที่เคยชมสื่อภาพยนตร์ของทาง Pixar Disney เรื่องโคโค่เนี่ยก็น่าจะคุ้นเคยกับประเพณีนี้ดีที่ผมหยิบยกมาเนี่ยก็อยากจะสื่อให้เห็นว่าไม่ใช่แค่ทางตะวันออกนะแต่ว่าทางชาติตะวันตกที่เจริญแล้วเนี่ยเขาก็ยังให้ความสำคัญกับประเพณีนี้เพราะเชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่ดีและสิ่งที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาแล้วก็ผลงานชุดถัดๆไปนี้ก็จะเป็นชุดที่แนวความคิดก็เปลี่ยนไปเล็กน้อยซึ่งจะมาพูดถึงเรื่องความเป็นพหุวัฒนธรรมมากยิ่งขึ้นโดยยังใส่รากทางวัฒนธรรมดั้งเดิมลงไปด้วยคำว่าพหุวัฒนธรรมหรือว่า multiculture เนี่ยมันก็เป็นการหลอมรวมเอาวัฒนธรรมจากหลายๆส่วนเนี่ยเอามาผสมปนเปกันผมมองว่าอย่างที่กล่าวมาข้างต้นเนี่ยประเทศไทยมันเกิดจากการหลอมรวมค่านิยมหรือว่าชาติพันธุ์หลากหลายเนี่ยเอามาเหมือนอยู่ในพื้นที่เดียวกันแล้วก็ทางชนชั้นปกครองในสมัยก่อนเนี่ยเขาก็พยายามจะปลูกฝังค่านิยมเพื่อสำนึกให้เป็นชาติเดียวกันผมมองว่าคำว่าชาติเนี่ยมันก็ถ้าเจาะลึกดูแล้วมันก็แตกแขนงออกไปได้หลายสายว่าชาตินั้นๆเนี่ยหลอมรวมมาจากใครบ้างมีที่มาที่ไปอย่างไรก็เลยกลายเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็แนวคิดหลักในการนำเสนอผลงานชิ้นนี้ผลงานชุดนี้ก็จะนำเสนอแบบเทคนิคหรือว่าขั้นตอนวิธีคิดจากแนวความคิดนั้นเป็นส่วนมากแล้วก็ผมก็ให้ความสำคัญกับเรื่อง figurative เกี่ยวกับบุคคลในครอบครัวมากยิ่งขึ้นพยายามจะนำเสนอให้เป็นคล้ายๆกับกึ่งภาพทางประวัติศาสตร์นำภาพบุคคลในครอบครัวที่แต่งกายด้วยชุดไทยดำเนี่ยนำมาจัดวางในองค์ประกอบคล้ายๆกับงานภาพถ่ายโบราณซึ่งในภาพถ่ายเนี่ยพื้นหลังก็จะเป็นแบ็กกราวด์ทางชาติพันธุ์ที่เป็นกรอบทางชาติพันธุ์ที่สำแดงอัตลักษณ์ออกมาและงานก็พัฒนาต่อไปจะเห็นได้ว่างานชุดเนี้ยงานชิ้นเนี้ยก็จะให้ความสำคัญในเรื่องบรรยากาศแสงสีของแต่ละวันมากยิ่งขึ้นโดยในรูปเนี้ยก็นำรูปปู่กับย่าเอามาอยู่ในชุดเครื่องแบบพิธีกรรมของไทยดำแต่ว่าฉากหลังกับบรรยากาศเนี่ยก็จะรับแรงบันดาลใจมาจากภาพพิมพ์ทางญี่ปุ่นเรียกว่าภาพพิมพ์อุคิโยเอะมันเป็นภาพพิมพ์แกะไม้สีน้ำของญี่ปุ่นซึ่งเขาจะใช้สีน้ำในการซึมซับบรรยากาศที่ค่อนข้างจะสมูทแล้วก็สว่างสดใสผมก็เลยนำเอามาใส่ไว้ในผลงานชุดนี้มากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อจะขับบรรยากาศดึงเอาบรรยากาศของช่วงเวลาแต่ละวันและที่สำคัญคือช่วยลดทอนรายละเอียดผลงานให้ดูแบบองค์ประกอบไม่แน่นจนเกินไปให้มีจุดผ่อนคลายเป็นสเปซบ้างผมก็ใส่ลวดลายของทางดอกไม้หรือว่าแสงเงามากยิ่งขึ้นในจุดนี้ผมอยากจะนำเสนอในเรื่องของเหมือนมิติความอบอุ่นที่มันแผ่ซ่านที่มันปกปักรักษาคนในชาติหรือว่าคนในชาติพันธุ์เอาไว้นะครับดอกไม้ก็อาจจะสื่อถึงการเวลาที่ร่วงโรยทำนองนี้ก็เช่นเดียวกับงานชิ้นนี้โทนสีก็จะสว่างสดใสเป็นในโทนเย็นมากยิ่งขึ้นสื่อถึงความร่มเย็นจะเห็นว่าจะใส่ออบเจกต์หรือว่าสิ่งของทางพหุวัฒนธรรมเข้ามาเป็นพวกเครื่องลายครามทางจีนพวกชั้นวางของต่างๆแล้วก็แบ็กกราวด์ข้างหลังก็จะเป็นพระนครคีรีเป็นที่ที่ชาติพันธุ์ไทยดำได้ถวายงานรับใช้จนเกิดเป็นสำนึกทางชาติพันธุ์ที่ภาคภูมิใจนะครับที่ผมหยิบนำเสนอในข้างต้นเช่นเดียวกับผลงานชิ้นนี้และผลงานชิ้นนี้ก็เป็นผลงานที่ได้รับรางวัลในการประกวดศิลปกรรมแห่งชาติครั้งนี้ครับในรางวัลเหรียญทองแดงชื่อผลงานว่าพิธีพระอภิธรรมศพของชาวไทยพุทธเชื้อสายไทยดำซึ่งชิ้นนี้เป็นชิ้นสุดท้ายและของในระดับการเรียนระดับปริญญาโทที่ผมศึกษามาเป็นชิ้นสรุปที่จะประมวลเอาองค์ความรู้ทั้งหมดมาถ่ายทอดเป็นผลงานคือผมตั้งประเด็นไว้เกี่ยวกับเรื่องพหุทางวัฒนธรรมผมเลยมองว่าถ้าเกิดเราเอาความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับผีหรือว่าสิ่งมิติความลึกลับของความเชื่อดั้งเดิมมาประสานกับวิธีการทางพระพุทธศาสนา
ผลงานมันจะออกมาในรูปแบบไหนการที่ชาติพันธุ์หรือว่าชนชาติทั้งหลายเข้ามาอาศัยอยู่บนพื้นแผ่นดินไทยเนี่ยนอกจากจะคติความเชื่อดั้งเดิมแล้วเขาก็ศึกษาหรือว่าซึมซับศรัทธาในด้านพระพุทธศาสนาเข้ามาด้วยในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยเขาอาจจะศรัทธาในแง่ของพิธีกรรมแล้วก็วิธีปฏิบัติแล้วก็หลักคำสอนแต่ว่ามันมีความแตกต่างกันอยู่แต่ว่าจุดเชื่อมสำคัญของมิติความลึกลับแล้วก็ศาสนาเนี่ยมันมีจุดเชื่อมบางๆที่เชื่อมกันไว้อยู่จุดเชื่อมนั้นก็คือที่ผมมองก็คือมันคือกุศโลบายในด้านของความดีความงามในการดำเนินชีวิตในแง่ของการกระทำความดีโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติเผ่าพันธุ์ตรงนี้ผมมองว่าไม่ว่าจะชาติพันธุ์ไหนๆมันก็สามารถศรัทธาในเรื่องของความดีได้ทั้งนั้นผมก็เลยนำเอามาเหมือนถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานโดยชิ้นนี้ก็ได้แรงบันดาลใจมาจากงานศพของคุณปู่จริงๆเลยซึ่งในการถ่ายทอดเป็นผลงานเนี่ยผมก็นำเอาบรรยากาศเอามาจัดวางเป็นองค์ประกอบสร้างสรรค์ในรูปแบบใหม่ไม่ได้อยากจะมานำเอาภาพถ่ายจริงๆมาทำเพราะว่าเราต้องขี้ขายฟอร์มไปในเชิงศิลปะให้มากยิ่งขึ้นก็เลยเป็นผลงานชิ้นนี้ซึ่งในส่วนของพิธีกรรมของไทยดำเนี่ยมันมีความเชื่อในเรื่องของความดีความงามอยู่พิธีกรรมในพิธีศพของชาวไทยดำเนี่ยเขาจะนำเอาเสื้อพิธีกรรมเนี่ยเอามาคลุมลงศพไว้เสื้อเนี่ยเขาเรียกว่าเสื้อฮีไทยดำเนี่ยมันเป็นชุดเครื่องแบบพิธีกรรมที่คนจะใส่ไว้ในพิธีกรรมต่างๆในด้านความเชื่อของตัวเองซึ่งเสื้ออันเนี้ยมันมีความพิเศษอยู่ซึ่งมันมีนัยยะแอบแฝงก็คือเสื้อเนี้ยมันเป็นเสื้อที่มีลวดลายอยู่ภายในภายนอกเนี่ยก็จะเป็นเหมือนเป็นเครื่องแต่งกายเรียบๆที่ไม่ได้มีลวดลายอะไรชัดเจนมากเขาจะใส่เสื้อในด้านที่ไม่มีลายเนี่ยในงานที่เป็นงานมงคลแต่เมื่อเป็นงานอวมงคลเช่นงานศพงานระลึกถึงผู้ตายเนี่ยเขาจะกลับเอาลวดลายด้านในเนี่ยออกมาสู่ด้านนอกเพื่อเขาจะสื่อถึงนัยยะที่ว่าความดีความงามเนี่ยมันเป็นเรื่องที่อยู่ภายในมันไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องที่เป่าประกาศให้ทุกคนได้รับรู้เมื่อผู้ตายเนี่ยได้ตายไปเนี่ยความดีความงามเนี่ยของผู้ที่กระทำเนี่ยมันจะติดตัวผู้กระทำตลอดไปตรงจุดเนี้ยผมก็มันเป็นแนวความคิดในการสร้างสรรค์งานเช่นกันคือหยิบยกเอาจากมิติทางความเชื่อเหล่านี้มาถ่ายทอดเป็นผลงานชิ้นนี้ซึ่งในการใช้สัญลักษณ์เหล่านี้มีผู้เชี่ยวชาญเขาก็แย้งผมเหมือนกันนะว่าวิธีการใช้สัญลักษณ์เนี่ยบางอย่างมันก็ไม่ได้ถูกต้องไปสักทีเดียวอย่างเช่นเสื้อฮีที่คลุมลงศพเนี่ยสิ่งที่ผมเลือกเอามาเนี่ยมันเป็นเสื้อของผู้ชายแต่ว่าในแง่ของการปฏิบัติทางพิธีกรรมจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องเป็นเสื้อของผู้หญิงตรงจุดเนี้ยผมมีแนวความคิดในการปรับเปลี่ยนไว้ว่าอยากจะพูดถึงความผูกพันที่มีต่อตัวบุคคลนั้นๆเลยอะมากกว่าเรื่องของค่านิยมหรือว่าความถูกต้องเพราะว่าในการที่เราสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ออกมาเพราะมันเป็นความสะเทือนใจอย่างหนึ่งซึ่งเราระลึกถึงตัวบุคคลใกล้ชิดบุคคลที่เรารักและเขาท่านได้จากไปผมก็เลยอยากนำเอาสิ่งนี้เอามาปรับเปลี่ยนในแง่ของบริบทของทางวัฒนธรรมเนี่ยเพื่อสื่อถึงตัวบุคคลนั้นๆเลยตรงจุดเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ละเอียดละอ่อนมากเราอาจจะผิดพลาดกันได้ถ้าเกิดเราดีเซิร์ชข้อมูลไม่แน่นหนาพออันนี้ฝากสำหรับนักศึกษาที่กำลังฟังอยู่ถ้าเกิดเราให้คำตอบไม่ได้ว่าสิ่งที่เราทำอยู่ตรงเนี้ยทำไมเราถึงเปลี่ยนเราถึงนำเสนอในรูปแบบนั้นแนวความคิดของเราก็จะคลุมเครือแล้วก็ไม่ชัดเจนเพราะเราให้คำตอบไม่ได้ว่าเราทำไปแบบนั้นไปทำไมเราก็ต้องหาเหตุผลมารองรับทุกอย่างของการกระทำของเราในการสร้างสรรค์ผลงานครับในส่วนของตัวเทคนิคเนี่ยผมใช้เทคนิคภาพพิมพ์แกะไม้ถามว่าทำไมถึงใช้เทคนิคภาพพิมพ์แกะไม้ผมมองว่าเทคนิคภาพพิมพ์แกะไม้โดยเฉพาะการพิมพ์แบบภาพพิมพ์แกะไม้สีเนี่ยมันเป็นการพิมพ์ทับซ้อนทางน้ำหนักศิลปินก็จะแกะไม้ไล่จากน้ำหนักอ่อนมาเข้มทับซ้อนกันเรื่อยๆจนผลงานเนี่ยเสร็จสมบูรณ์ออกมา
การทับซ้อนแล้วก็จากร่องรอยของรอยแกะเนี่ยผมก็เปรียบเสมือนเป็นร่องรอยของความทรงจำที่ประทับทับซ้อนกันเรื่อยๆผ่านสีในการพิมพ์แต่ละชั้นจนสุดท้ายเนี่ยเมื่องานมันสมบูรณ์แบบออกมาเนี่ยมันก็เหมือนกับภาพความทรงจำหรือว่าภาพในอุดมคติภาพในใจของเราเนี่ยมันปรากฏออกมาเหมือนครบถ้วนชัดเจนแล้วก็สื่อสารไปถึงคนดูได้ชัดเจนแล้วตรงนี้แหละครับนี่ก็เป็นระหว่างตอนพิมพ์เห็นว่างานภาพพิมพ์เนี่ยจะต่างกับงานจิตรกรรมตรงที่ว่ามันมีเอดิชันก็คือเหมือนจำนวนการพิมพ์เนี่ยของต่อ1ชิ้นงานเนี่ยมันก็จะมีจำนวนมากกว่า1ชิ้นตรงนี้ก็จะเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของงานภาพพิมพ์ปัจจุบันเนี่ยศิลปินก็หรือนักศึกษาก็ทำผลงานภาพพิมพ์ค่อนข้างจะได้รับความนิยมเลยดังนั้นในการถ่ายทอดเรื่องราวจากแรงบันดาลใจออกมาถ่ายทอดเป็นผลงานภาพพิมพ์ได้เนี่ยมันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สามารถกระทำได้ก็สุดท้ายแล้วเนี่ยผมอยากจะฝากไปถึงเรื่องราวประเด็นของวัฒนธรรมจากคติความเชื่อดั้งเดิมเนี่ยมันก็สามารถนำมาประยุกต์ใช้เอามาถ่ายทอดเป็นผลงานศิลปะส่วนตัวได้ถ้าเกิดศิลปินมีความประทับใจหรือว่าความผูกพันแล้วก็จะหยิบยกเอาจุดเนี้ยเอามาทำเป็นผลงานได้ก็จะฝากไว้เป็นอีกหนึ่งแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานต่อไปนะครับใครมีข้อสงสัยหรือว่าข้อแลกเปลี่ยนก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับหรือว่าใครมีคำถามก็ขอบคุณมากครับพี่วาลียังไม่ได้เปิดไมค์ครับเกิดใครมีคำถามนะครับสามารถพิมพ์เข้ามาแล้วว่าเปิดไมค์ถามเลยก็ได้นะครับเพราะว่าเชื่อว่าหลายๆคนครับทำงานภาพพิมพ์อยู่เราเชื่อว่าเนี่ยเป็นหนึ่งในต้นแบบของงานภาพพิมพ์ที่ค่อนข้างที่จะมีความเกี่ยวเนื่องกับคติความเชื่อเฉพาะของบุคคลนั้นๆแล้วก็มีทักษะทางด้านเทคนิคที่ค่อนข้างที่จะพิเศษกว่าผลงานภาพพิมพ์บางแบบที่เรากำลังพัฒนาอยู่แล้วก็หลายอย่างครับหลายอย่างที่ทางท่านวิทยากรได้ให้ข้อมูลมาเนี่ยมันมีการเอาข้อมูลมาแปลค่าใหม่แปลค่าบวกกับตัววัฒนธรรมอย่างเช่นยกตัวอย่างภาพที่ยังแชร์สกรีนก็มีการมาแปลค่ามาเพิ่มเติมความเป็นวัฒนธรรมเข้ามาแล้วก็ใช้หลักการทางศิลปะในการจัดสรรให้ผลงานเนี่ยมีความชัดเจนในเรื่องของความเชื่อมากยิ่งขึ้นสอบถามนะครับก็คือไทยดำเป็นล้านช้างใช่ไหมครับอ๋อคือไทยดำเนี่ยมันเป็นชาติพันธุ์ที่เป็นกลุ่มคนไทยกลุ่มหนึ่งซึ่งล้านช้างเนี่ยเขาจะเป็นคนลาวซึ่งเขาก็ใช้ภาษาตระกูลไทยเหมือนกันคือรากฐานทางวัฒนธรรมเนี่ยมันใกล้เคียงกันมากอย่างที่ได้พูดเอาไว้ไทยดำเนี่ยเขามีอีกชื่อหนึ่งว่าลาวโซ่งแต่ว่าเขาไม่ได้เป็นลาวเขาไม่ได้มีเชื้อสายลาวเลยเหตุที่เขาถูกเรียกว่าลาวโซ่งเพราะว่าเขาอพยพผ่านประเทศลาวเข้ามาคือต้องบอกก่อนว่าสภาพสังคมไทยในยุคก่อนเนี่ยเขาจะเรียกคนที่อพยพเข้ามาสู่ประเทศไทยเนี่ยว่าเป็นลาวเป็นสมุทรอาจจะเป็นการเหยียดชาติพันธุ์อย่างหนึ่งซึ่งตรงนี้ก็เป็นประเด็นอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจเพราะว่าถ้าเรามารีเสิร์ชดูจริงๆแล้วชาติพันธุ์ที่เป็นลาวหรือว่าเป็นคนไทยเนี่ยความจริงแล้วก็คือชาติพันธุ์เดียวกันนั่นแหละคือชาติพันธุ์ไทยที่พูดภาษาในตระกูลไทยเหมือนกันนั่นแหละครับโดยในแคว้น12จุดไทยเนี่ยก็เคยตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของทั้งล้านช้างทั้งเวียดนามแล้วก็ทั้งสยามด้วยเรียกว่าเป็นเมืองสามฝ่ายฟ้าเลยก็ว่าได้แต่สุดท้ายแล้วชาติพันธุ์เนี่ยก็กระจัดกระจายอยู่ในทั้งเวียดนามทั้งลาว
แล้วก็มีจีนทางตอนใต้ด้วยแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าเขาก็อพยพเข้ามาสู่ประเทศไทยในทางภาคกลางทางเพชรบุรีราชบุรีแล้วก็นครปฐมเนี่ยเป็นส่วนมากครับครับผมเองเนี่ยก็มีญาติฮะเป็นไทยพวนอยู่ที่นครนายกวันนี้ก็ผมเป็นคนอีสานแต่ว่าพ่อผมซึ่งเป็นคนอีสานเนี่ยสามารถสนทนากับน้าที่เป็นไทยพวนนครนายกรู้เรื่องก็คือครับผมแต่ว่าเขาจะเป็นลักษณะของกลุ่มชาติพันธุ์ที่โดนกวาดต้อนมาครับก็จะโดนเขาเรียกอะไรที่ครัวที่เขาใช้วิธีการร้อยหวายครับโอ้เหรอครับกวาดต้อนร้อยหวายก็คือถ้าเกิดเป็นคนเฒ่าคนแก่เนี่ยบางคนเนี่ยยังมีรูร้อยหวายอยู่ที่เส้นเอ็นร้อยหวายอยู่เลยโอ้คนแก่ๆงั้นอยู่นครนายกอำเภอบ้านนาก็คือแถวนั้นเขาจะพูดก็คือพูดอีสานรู้เรื่องฟังเพลงอีสานอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็ถือว่าเป็นความหลากหลายที่ของชาติพันธุ์ที่มีอยู่ในประเทศนะครับว่าอย่างผมเองเนี่ยตัวนามสกุลแสงสวรนี่ก็เป็นนามสกุลทางเมียงจันอันนี้ผมเป็นล้านช้างเชื้อสายล้านช้างมาก็เลยสอบถามเพื่อจะเป็นความรู้นะครับเพราะว่าทางด้านทิศใต้ของประเทศไทยเราเองเนี่ยเรายังมีเชื้อสายมลายูใช่ครับยังมีความน่าสนใจครับเพราะว่ามันก็เป็นสิ่งที่ผู้เข้าร่วมนักศึกษาเองเนี่ยก็มีความผูกพันสัมพันธ์กับความเป็นตัวเราอ่ะผ่านสายเลือดผ่านบรรพบุรุษอะไรมาเนี่ยซึ่งสิ่งเหล่านี้มันคือประเด็นที่น่าสนใจเฉพาะเลยสามารถนำมาสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่ดีได้เดี๋ยวขอเปิดดูคำถามในช่องแชทก่อนนะครับเขาถามเรื่องระยะเวลาในการทำงานครับอันนี้เป็นนักศึกษาประติมากรรมอาจารย์ครับอยากสอบถามว่าผลงานอาจารย์แต่ละชิ้นใช้ระยะเวลาในการสร้างสรรค์ยาวนานไหมยกตัวอย่างมาสักชิ้นสองชิ้นก็ได้ครับก็ในระยะเวลาของการสร้างสรรค์เนี่ยต้องบอกก่อนว่างานภาพพิมพ์เนี่ยระยะเวลาในการสร้างสรรค์เนี่ยค่อนข้างจะนานสักเล็กน้อยเพราะว่าผมใช้วิธีการพิมพ์แต่ละสีทับกันไปไล่จากอ่อนมาเข้มก็คือสีที่เห็นในผลงานเนี่ยสีหนึ่งก็แทนการพิมพ์ครั้งหนึ่งรอให้มันแห้งแล้วก็พิมพ์ทับซ้อนกันไปเรื่อยๆดังนั้นคือชิ้นหนึ่งอาจจะใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างจะนานเพราะว่าบางชิ้นอาจจะใช้เวลาเป็นอาทิตย์หรือบางชิ้นอาจจะใช้เวลาเป็นเดือนเลยขึ้นอยู่กับจำนวนสีแล้วก็รายละเอียดในผลงานอย่างผลงานชุดระยะแรกๆที่เป็นลักษณะของพอร์เทรตเนี่ย ก็จะใช้ระยะเวลาแบบระยะเวลาที่สั้นกว่าอย่างชิ้นพวกนี้ระยะเวลาเต็มที่ก็แค่ประมาณ2อาทิตย์แต่พอมันมาเป็นช่วงปีสี่แล้วเนี่ยชิ้นงานพวกนี้คือใช้ระยะเวลาร่วมเดือนกว่าบางชิ้นก็ใช้ระยะเวลาเป็น2เดือนเลยก็มีครับก็จะแจ้งไว้ก่อนนะครับว่าผลงานในการสร้างสรรค์แต่ละชิ้นแต่ละคนน่ะบางทีมันเป็นเรื่องของระยะเวลาในการใช้เทคนิคนั้นๆครับจะเวลาจะไม่เท่ากันอย่างของอาจารย์ดร.ศักดิ์ชัยเองเนี่ยก็เป็นงานจิตรกรรมที่ต้องถือว่าทำงานแข่งกับไอ้ตัวการเซฟตัวของสีน้ำมันแต่ว่าภาพพิมพ์เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่ใช้ระยะเวลาเยอะฮะเราสร้างแม่พิมพ์ขึ้นมาจากการแก่จากอะไรมันต้องใช้กล้ามเนื้อมือพอสมควรก็ต้องผ่านการฝึกฝนพอสมควรที่คุณธยาสิทธิ์ได้บอกก่อนว่าอันนี้มาเริ่มทำตอนปริญญาโทแล้วตอนปริญญาตรีเนี่ยทำเป็นเนื้อหาด้านนี้ไหมครับก็ในผลงานของปริญญาตรีเนี่ยก็ในช่วงทีสี่เนี่ยผมจบปตรีที่เพาะช่างครับก็ทำผลงานเรื่องเกี่ยวกับไทยดำนี่แหละแต่เป็นแบบภาพพิมพ์แบบประเพณีนิยมก็คือเป็นโมโนโทนเป็นขาวเทาดำอย่างนั้นเลยตอนนี้ก็ไม่ได้มีตัวอย่างมานำเสนอก็ต้องขออภัยด้วยโดยก่อนที่ผมจะทำเรื่องเกี่ยวกับชาติพันธุ์ตัวเองเนี่ยผมก็เคยทำเรื่องเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อเรื่องอะไรอื่นๆมาเหมือนกันครับจนพอมาทีสี่ระดับปอตีแล้วเนี่ยผมก็เลยมองเรื่องที่มันใกล้ตัวนิดนึงก็มีคนรู้จักที่เป็นชาติพันธุ์ไทยดำเป็นเหมือนนักโบ
ัวศาสตร์ท้องถิ่นเป็นคนในครอบครัวเนี้ยท่านก็เชียร์ว่าให้ทำไมไม่เอาเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวตัวเองมาทำล่ะทำไมไม่เอาเรื่องเกี่ยวกับชาติพันธุ์ไทยดำเนี้ยเอามานำเสนอล่ะเพราะว่าไม่มีคนเคยทำมาก่อนเลยตรงเนี้ยผมเลยมองว่ามันไม่เคยมีคนทำมาก่อนแล้วมันเป็นเรื่องประเด็นที่ใกล้ตัวมากๆแล้วเรามีความรู้อยู่แล้วเราซึมซับมาตั้งแต่เด็กถึงเหมือนประเพณีที่บรรพบุรุษกระทำอยู่ไม่ขาดเลยตรงนี้คืออยากจะฝากไปถึงคนที่ทำงานศิลปะในระยะเริ่มต้นคือเราต้องลองผิดลองถูกอาจจะลองเปลี่ยนทำในสิ่งที่เราอยากทำนั่นแหละแต่ว่าพอเมื่อถึงเวลาจริงๆแล้วเราจะรู้เองว่าเราชอบอะไรหรือว่างานของเราเนี่ยจะนำเสนอในรูปแบบไหนตรงนี้แหละครับอยากจะฝากเอาไว้เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าเรื่องของเรื่องราวใกล้ตัวเนี่ยที่คือมันใกล้ตัวมากแต่ว่ายังไม่มีใครเคยทำเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่มันน่าสนใจยกตัวอย่างเคสหนึ่งนะครับที่เคยเกิดขึ้นในวงการศิลปะร่วมสมัยของไทยก็คือเคสของเรานักศึกษาจากม.อ.ปัตตานีมียุคหนึ่งยุคสมัยที่ผมยังเรียนปริญญาตรีอยู่ยุคหนึ่งเนี่ยก็คืองานศิลปะของนักศึกษาในประเทศไทยเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของส่วนกลางเสียมากแต่มีวันดีขึ้นดีเนี่ยทางม.อ.ปัตตานีเนี่ยคณะศิลปกรรมศาสตร์ม.อ.ปัตตานีเนี่ยมีกลุ่มนักศึกษาที่ทำงานเกี่ยวกับความเป็นภาคใต้ออกมาเฉิดฉายในเวทีการประกวดหรือว่าในเวทีใหญ่ๆในภาคกลางเนี่ยในส่วนกลางเนี่ยมันทำให้หลายๆคนเนี่ยมองหันครอบเข้ามาที่ภาคใต้ว่าเฮ้ยมันมีอะไรดีๆน่าสนใจอยู่ที่นั่นเยอะเลยอันนี้ก็ถือว่าเป็นเคสหนึ่งนะครับที่ทุกคนที่ทำงานศิลปะเนี่ยสามารถที่จะเอาไปใช้เอาไปมองดูว่ารอบๆตัวเรามีอะไรไหมที่มันน่าสนใจมีอะไรไหมที่อาจจะยังไม่ถูกแปลค่ามาเป็นผลงานสร้างสรรค์ยังไม่เป็นผลงานศิลปะเนี่ยเราสามารถมาทำได้เพราะว่าในประวัติศาสตร์ของภาคใต้เองเนี่ยจากที่มาอยู่ภาคใต้ในระยะเวลาไม่กี่ปีก็มีหลายๆอย่างครับอย่างเช่นการประวัติศาสตร์การที่มีทหารจากอยุธยามาร่วมรบที่โซนภาคใต้แล้วก็ไม่กลับพระนครยังลงหลักปักฐานเป็นชาวไทยมุสลิมอยู่ภาคใต้ก็มีเยอะเหมือนกันนี่ก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าบางทีมันก็เป็นการผสมผสานระหว่างความเป็นอดีตกับปัจจุบันเข้ามาอยู่ในตัวอันนี้ก็ผมยังไม่เคยเห็นเป็นผลงานศิลปะนะเพียงแค่ว่ามีการกล่าวถึงในข้อมูลเป็นวิจัยคือข้อมูลทางประวัติศาสตร์ข้อมูลอะไรหลายๆอย่างเนี่ยฮะมันจะเป็นประโยชน์ในการมองหาประเด็นที่เราเอามาทำงานศิลปะได้เพราะว่าศิลปะร่วมสมัยเนี่ยถ้าเกิดเราทำหรือว่าสร้างสรรค์ในเรื่องที่มีคนทำซ้ำเยอะๆถ้าไม่ดีจริงไม่เด่นจริงมันก็เกิดยากเหมือนกันแต่ว่าพอเราใช้อะไรบางอย่างที่มันไม่เคยถูกแปลค่าเป็นงานศิลปะมาสร้างสรรค์เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกแนวทางหนึ่งนะครับในการพัฒนาผลงานซึ่งผมมองว่าของผลงานของคุณอุ้ยชยศิษฐ์เองเนี่ยถือว่าโดดเด่นพอสมควรทำให้เราได้รู้จักไทยดำผ่านงานศิลปะปกติจะเจอในสารคดีในอะไรเงี้ยซึ่งเราก็เปิดผ่านๆแต่พอเป็นงานศิลปะแล้วอ่ะมันเป็นสิ่งที่ผู้คนชอบงานศิลปะเนี่ยสนใจก็เริ่มพิจารณาไปถึงตัวข้อมูลคำถามอีกนะครับมาจากนักศึกษาอาจารย์ครับผมขอถามว่าอะไรที่เป็นอุปสรรคของอาจารย์ในการสร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์สีเน้นว่าสีด้วยถ้าพูดถึงในตัวของเทคนิคอุปสรรคในการทำงานภาพพิมพ์ที่เป็นสีเนี่ยอุปสรรคใหญ่ๆของมันก็คือนอกจากเรื่องระยะเวลาและก็เป็นเรื่องของการแทรกสีการพิมพ์จากน้ำหนักที่ทับซ้อนกันเรื่อยๆเนี่ยแน่นอนว่าชั้นสีมันก็จะหนาและพอหนาเนี่ย เหมือนน้ำหนักที่ทับซ้อนกันต่อมาเนี่ยมันก็จะเริ่มกดไม่ลงตรงเนี้ยมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นปัญหาอย่างหนึ่งเป็นปัญหาคลาสสิกเลยของคนทำงานวูดคัตที่
เหมือนทำงานมาเนี่ย แล้วก็จะมีประเด็นเรื่องที่เป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งนอกจากจะอุปสรรคในด้านโปรเซสงานแล้วก็ยังมีเรื่องของแนวความคิดเนี่ยแหละที่เป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งก็คือเราอย่างที่ผมบอกไปว่างานชุดแรกๆเนี่ยผมนำเสนอในเชิงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ที่ค่อนข้างจะชัดเจนมากเลยซึ่งในจุดๆเนี้ยผมมองว่าบางทีเรามาใคร่ครวญพิจารณางานตัวเองงานตัวเองแล้วเนี่ยเราถ่ายทอดให้คนอื่นได้เข้าใจชาติพันธุ์ไทยดำก็จริงแต่ว่าบางครั้งเราอาจจะยัดเยียดความเป็นตัวเราใส่ในผลงานมากเกินไปก็เลยพยายามจะลดทอนงานให้มันดูเหมือนความจริงจังเนี่ยมันน้อยลงไปผ่านอิเลเมนต์ต่างๆทางสีบรรยากาศเอาหยิบเอาวัฒนธรรมร่วมเอามาใส่ไว้ในผลงานตรงนี้ก็เป็นการแก้ปัญหาอย่างหนึ่งแล้วก็พัฒนาผลงานต่อๆไปเพราะว่าอนาคตผมอาจจะไม่ได้นำเสนอในประเด็นนี้สักทีเดียวแต่ว่าอาจจะเป็นประเด็นของชาติพันธุ์ไทยดำที่อยู่ร่วมกับในบริบทของพหุวัฒนธรรมร่วมสมัยมากยิ่งขึ้นซึ่งก็อาจจะสร้างงานจากการเหมือนแบบกำหนดบรรยากาศของผลงานแล้วดึงเอาคาแรคเตอร์ไทยดำเอาไปอยู่ในสภาวะการนั้นๆมากยิ่งขึ้นทำนองนี้ครับปัจจุบันยังคงพัฒนาผลงานที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับไทยดำต่อเนื่องใช่ไหมครับใช่ครับก็เหมือนผมสร้างคาแรคเตอร์ออกมาแล้วครับผมเข้าได้เลยอาจารย์มันต้องมีแค่ผลแค่ตัวพอเริ่มแล้วนะตอนนี้ก็กำลังขึ้นผลงานหนูก็เข้าได้เบอร์อาจารย์โอเคไหมคะอาจารย์แล้วรบกวนพวกเขาร่วมปิดไมค์นิดนึงนะครับถ้าเกิดมีคำถามก็เปิดไมค์ได้ครับโอเคครับขอบคุณมากครับเชื่อว่าไม่แน่ใจว่ายังมีสมาชิกใหม่เข้ามาถ้าเกิดมีคำถามนะครับสามารถพิมพ์เข้ามาในแชทของ Zoom ได้เลยแล้วว่าทิ้งข้อความไว้ที่สตรีมมิ่งก็ได้มีอีกเรื่องหนึ่งครับผมขอตอบคำถามที่ค้างจากคราวที่แล้วในเรื่องเทคนิคก็คือถามว่ามันมีอีกปัญหาหนึ่งของในการทำผลงานภาพพิมพ์แกะไม้เนี่ยก็คือเป็นเรื่องของลักษณะการพิมพ์ซึ่งงานภาพพิมพ์เนี่ยมันค่อนข้างจะต้องวางแผนในการทำงานเป็นโปรเซสเป็นขั้นตอนก็ส่วนมากซึ่งในการทำแบบสเก็ตเนี่ยก็เป็นส่วนสำคัญผมถูกปลูกฝังมาตั้งแต่ตอนเรียนแล้วว่าสเก็ตเนี่ยต้องเหมือนงานจริงทุกกระเบียดนิ้วเลยเพื่อที่จะได้รู้ว่าสีที่เราพิมพ์ไปเนี่ยมันอยู่ตรงไหนบ้างแล้วเราต้องแก้ปัญหายังไงแล้วก็ผมว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนความสำคัญที่สุดหรือว่าการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเนี่ยก็เป็นส่วนสำคัญเหมือนกันในการเหมือนแก้ปัญหาเพราะว่างานพิมพ์แต่ละครั้งเนี่ยเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเราเปิดออกมาแล้วเนี่ยมันจะตรงตามความคิดของเรา 100% หรือเปล่าก็ศิลปินทางสเปนควนมิโลเนี่ยเป็นศิลปินร่วมสมัยเขาเคยทำงานภาพพิมพ์เหมือนกันเขาเคยบอกไปเหมือนกันว่าทุกครั้งที่เขาเปิดงานภาพพิมพ์ของเขาเนี่ยเขาเหมือนเห็นลูกชายคนใหม่เลยมันแล้วก็มาลุ้นเอาตอนเปิดเหมือนกันว่ามันจะออกมาตรงตามความคิดที่เราตั้งใจไว้หรือเปล่าสุดท้ายมันก็อาจจะไม่ 100% แต่ว่าเมื่อเวลาเราเห็นผลงานแล้วเนี่ยเราก็รู้สึกหายเหนื่อยได้เหมือนกันครับก็จะแตกต่างจากของอาจารย์ดร.ศักดิ์ชัยนะครับเพราะว่าของอาจารย์เองเนี่ยภาพร่างก็จะเป็นเหมือนกับเป็นลายแทงเป็นไกด์พอล้มหลวมเพราะว่าสุดท้ายแล้วตอนที่สร้างสรรค์ผลงานด้วยเทคนิคจิตรกรรมเนี่ยก็จะใช้สัญชาตญาณซึ่งมันก็ซึมซับปลูกฝังแล้วว่าผ่านประสบการณ์มาคนละอย่างแต่ว่างานภาพพิมพ์เนี่ยก็จะใช้เขาเรียกว่าการวางแผนที่ต้องดำเนินตามพอสมควรอย่างงานของผมเนี่ยมันเป็นแนวที่มันสร้างสรรค์นั้นใช้สัญชาตญาณเยอะบางทีก็ไม่ได้วางแผนเป็นหลวมๆไว้คล้ายๆงานจากศักดิ์ชัยแต่ว่างานภาพพิมพ์ที่เป็นยังคงความเป็นมีจำนวนเอดิชั่นจำนวนที่มีมากกว่าหนึ่งนะมันต้อง
เขาเรียกอะไรตรวจสอบคุณภาพของงานแต่ละแผ่นมันก็เลยต้องจริงจังกับการสร้างภาพร่างนิดหนึ่งนะครับก็คือเป็นประโยชน์กับบางรูปแบบของการทำงานนะครับอาจจะเป็นประติมากรรมหรือจิตกรรมเนี่ยบางคนต้องการความเป๊ะเนี่ยภาพร่างนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญเดี๋ยวนะดูที่ผมลิสต์ไว้ก่อนทีนี้ผมถามเรื่องไทยดำเมื่อผ่านระยะเวลาผ่านการเติบโตของสังคมเนี่ยที่มันมีความเป็นปัจจุบันว่ามีผู้คนภายนอกวัฒนธรรมภายนอกเข้ามาเนี่ยปัจจุบันแล้วอ่ะคุณอุ้ยเองเนี่ยมองถึงว่ามันมีการปรับตัวแล้วว่ามีการคงอยู่ของวัฒนธรรมความเชื่ออะไรอยู่ไหมแล้วว่ามีการแบบผสมกันเกิดขึ้นไหมครับก็ในส่วนนี้ผมมองว่ามันก็เป็นการผสมเพราะว่าการเวลาเนี่ยมันพัดพาตะกอนทางความคิดหลายอย่างเข้ามาเลยมันผสมผสานกันมาซึ่งจากการศึกษามาเนี่ยเราก็ไม่อาจรู้ได้เลยว่าข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยมันเป็นข้อมูลที่คนในสมัยก่อนเนี่ยก็มีความเชื่อแบบนี้จริงหรือไม่มันถูกต้อง 100% มั้ยอะไรเงี้ยแต่ส่วนตัวของประสบการณ์ตั้งแต่ยุคบรรพบุรุษเนี่ยมาจนถึงรุ่นผมเนี่ยประเพณีหลายอย่างมันก็เลือนหายหรือว่าลบเลือนกันไปแต่มันก็ต้องปรับเปลี่ยนให้เข้ากับทางยุคสมัยอย่างประเพณีเสนเทือนที่ผมหยิบยกเอามาเนี่ยคือสมัยก่อนนี่เขาก็จะถือว่าเป็นเรื่องที่จริงจังมากเลยก็จะมีเหมือนการต้องมาฆ่าหมูตอนตีห้าเพื่อเอาเลือดมาทำพิธีอย่างนู้นอย่างนี้แต่สมัยนี้ก็เหมือนลดเอาความรุนแรงแบบนั้นลดลงไปก็เปลี่ยนมาเป็นเหมือนต้องปรับเปลี่ยนให้เข้ากับบริบททางยุคสมัยเพราะว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วเราจะมายึดถือกับขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมไปซะทุกอย่างมันก็ไม่ใช่เพราะว่าทุกอย่างมันก็ต้องเป็นไปตามกาลเวลาแต่ว่าจากจุดเนี้ยเราก็สามารถต่อยอดหรือว่ารักษาคติความเชื่อดั้งเดิมไว้ได้เหมือนกันโดยผ่านตัวเราที่ยังสืบสานออกมาไม่ทางใดก็ทางหนึ่งผมก็คิดว่าผลงานของผมเนี่ยในแง่ของความถูกต้องมันไม่ 100% แน่นอนว่าก็อยากจะให้เหมือนแบบความเป็นชาติพันธุ์หรือว่าเรื่องที่ต้องการนำเสนอเนี่ยมันเข้าไปถึงคนดูได้ทำให้คนดูเข้าใจไทยดำในบริบทของพหุวัฒนธรรมร่วมสมัยเนี่ยไม่มากก็น้อยครับขอบคุณมากครับผมพยายามรักษาเวลาขอบคุณท่านวิทยากรอีกครั้งนะครับคุณชยสิทธิ์ออยศูนย์นะครับขอบคุณมากครับมีเพจ Facebook ติดตามไหมครับก็ชื่อชัยสิทธิ์พอไอศูนย์เลยครับตามภาษาอังกฤษครับนี่เป็นเฟซส่วนตัวหรือว่าเป็นเพจครับเป็นเฟซส่วนตัวเลยครับเฟซส่วนตัวสามารถติดตามได้นะครับหรือว่าขอแอดเป็นเพื่อนได้นะครับเพราะว่าอาจจะได้เห็นเรื่องส่วนตัวศิลปินหรือเปล่าครับไปเห็นพัฒนาการการทำงานที่มันแบบต่อเนื่องมากยิ่งขึ้นแล้วว่ามุมมองอื่นในการใช้ชีวิตครับเพราะว่าก็ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าเราเป็นคนรุ่นใหม่แต่ว่าเมื่อมีการหยิบยกเอามูลเหตุหรือว่าคติความเชื่อที่มันเป็นเฉพาะถิ่นแล้วก็มีบางอย่างที่เชื่อมโยงกับความโบราณอยู่เนี่ยถือว่ามันก็ต้องมีความควบคู่กันไปนะครับโอเคครับเดี๋ยวลองติดตามชื่อนี้นะครับชยสิทธิ์ CSA YYAYASITORISON ชยสิทธิ์ ออยศูนย์ครับสามารถติดตามผลงานได้ครับโอเคครับเดี๋ยวเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวผมเชิญท่านวิทยากรท่านต่อไปครับคุณเทพพงษ์หงสีเมืองครับเป็นศิลปินปัจจุบันพำนักอยู่ที่สวัสดีครับโอเคครับในครั้งนี้ได้รับรางวัลเกียรตินิยมเหรียญทองแดงครับใช่ครับก่อนหน้านี้ก็ได้มาหลายเหรียญแล้วครับผมโอเคครับก็กราบสวัสดีนักศึกษาแล้วก็ทางคณาจารย์ทุกท่านนะครับผมชื่อเทพพงศ์นะครับของศรีเมืองก็เป็นศิลปินอิสระตอนนี้ก็อยู่ทำสตูดิโอภาพพิมพ์อยู่เชียงใหม่นะครับ
มาดูสไลด์กันเลยดีกว่าครับคุณนะครับขึ้นไหมครับมาแล้วครับภาพสไลด์ขึ้นไหมครับขึ้นแล้วครับครับผมก็จะพูดถึงผลงานของผมนะครับผลงานของผมเนี่ยตอนนี้จะเอามาให้ชมตั้งแต่สมัยยังเป็นนักศึกษาปริญญาตรีอยู่นะครับก็จะมีทั้งเรื่องราวของวิถีชีวิตในชนบทที่เราปลูกพันธุ์เนาะก็คือจะเกริ่นก่อนว่าผมเนี่ยเป็นคนอีสานเนาะโอเคนะครับแป๊บนึงนะครับขออนุญาตครับผมคือผมเป็นคนอีสานเนี่ยก็คือได้รับแรงบันดาลใจบทตามแหล่งที่เราปลูกพันธุ์มาก่อนเนี่ยฮะก็เลยได้ยกสิ่งเหล่านี้มาเป็นแรงบันดาลใจสำคัญเนี่ยในการทำงานศิลปะเนาะก็วิธีการทำงานเนี่ยก็จะมีลักษณะคือหนึ่งแหละเราเลือกที่จะใช้ข้อมูลในสิ่งที่เราปลูกพันธุ์ในสิ่งที่เราถือว่ามันใกล้ตัวมากที่สุดก็คือเรื่องราวของชีวิตครอบครัวเรื่องราวของชีวิตในชนบทที่เราผูกพันต่างๆจากนั้นเนี่ยพอเราได้เรื่องราวเหล่านี้เราก็เอาเรื่องราวเหล่านี้มาแปลงเป็นข้อมูลดิบก็คือกายภาพก็คือการลงพื้นที่นะครับการลงพื้นที่หาข้อมูลจริงพบปะพูดคุยในชุมชนหรือว่าในแหล่งข้อมูลที่เราต้องการได้รับมันนะครับพอเราได้รับข้อมูลต่างๆแล้วเนี่ยเราก็ไปสู่กระบวนการprocess เนาะคือการเป็นกระบวนการทดลองสร้างสรรค์คือทดลองการสเก็ตก่อนจากนั้นเนี่ยสู่กระบวนการจากการสเก็ตเนี่ยก็สู่การประมวลผลงานการวิเคราะห์ผลงานสู่ขึ้นสู่กระบวนการผลงานที่ผลงานจริงแล้วก็เกิดการสร้างสรรค์ผลงานนะครับอันนี้คือขั้นตอนการทำงานของผมเองนะครับในเรื่องของแรงบันดาลใจเนี่ยผมคือต้องยอมรับว่าตอนคือตัวผมเองเนี่ยเป็นคนที่เริ่มต้นจากศูนย์โดยใช้แรงบันดาลใจจากสิ่งใกล้ๆตัวโดยไม่ได้มีพื้นฐานทางศิลปะเลยอันนี้ก็อยากจะบอกให้น้องๆว่าถ้าคนไหนที่แบบเริ่มต้นจากศูนย์จริงๆอ่ะแล้วก็ต้องการที่จะพัฒนาตนเองอ่ะก็อยากให้หาข้อมูลหรือว่าไม่หาข้อมูลก็ให้หาลักษณะของการหยิบเรื่องใกล้ตัวเนี่ยมาทำงานสร้างสรรค์ก่อนเพื่อให้มันแตกฉานแล้วก็พัฒนาผลงานไปจนถึงสุดที่เราต้องการอยากจะได้รับนะครับอย่างเช่นผลงานชิ้นนี้นะครับเป็นของผลงานของอาจารย์ประพันธ์ศรีสุตาคือเมื่อตอนผมเรียนตอนปี2เนี่ยคือเราคิดอะไรไม่ออกจริงว่าเราอยากจะทำงานในศิลปะประมาณไหนเราก็เลยหาข้อมูลก็คือแหล่งข้อมูลที่ดีที่สุดก็คือห้องสมุดมีอะไรบ้างมีเมื่อสมัยก่อน Facebook ก็ยังไม่ได้บูมขนาดนี้เนาะตั้งแต่ปี53ปีอะไรเงี้ยก็ยังแบบยังไม่ได้มีแหล่งข้อมูลที่มันชัดเจนมากขนาดนี้เราก็เข้าห้องสมุดเพื่อที่จะหาข้อมูลในสิ่งที่เราอยากที่จะนำเสนอเราก็ไปเจอผลงานของท่านอาจารย์ประพันธ์ศรีสุตาซึ่งเขาสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบ
วิถีชีวิตในชนบทซึ่งมันตอบโจทย์กับความคิดเรามากที่สุดนะครับหลังจากนั้นก็เราก็ยังไม่ได้ทำงานโดยตรงนะเราแค่แบบเอาผลงานของท่านเนี่ยมาสตาร์ดี้แล้วก็มารีโปรดักต์ให้มันได้รับความรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากทำจริงๆนะเราอยากทำเรื่องนี้จริงๆนะอะไรประมาณนี้ครับอีกคนหนึ่งก็คืออัมมาสติบนคือเขาจะทำเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้างที่รกร้างว่างเปล่ามันให้ความรู้สึกโหยหามันให้ความรู้สึกคิดถึงผมก็เลยหยิบยกศิลปินท่านนี้มาเกี่ยวเนื่องในการสร้างสรรค์ผลงานด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของข้อมูลดิบที่เราไปหาข้อมูลอย่างที่กล่าวข้างต้นคือเราต้องการที่จะนำเสนอเรื่องราววิถีชีวิตในชนบทเราก็ลงไปหาข้อมูลในตรงนั้นเพื่อที่ได้ข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมาทำเป็นภาพร่างมาทำเป็นสเก็ตให้พัฒนาผลงานของเรานะครับจะสังเกตได้ว่างานของผมเนี่ยมันจะมีลักษณะของระนาบของแสงที่มันตกกระทบลงบนสิ่งปลูกสร้างซึ่งมันทำให้เกิดบรรยากาศแล้วก็มีมิตินะครับอันนี้ก็เป็นการลงพื้นที่จริงคืออยากจะบอกว่าผลงานของผมเนี่ยมันจะแบ่งเป็น3ระยะเนาะก็จะมีระยะที่และที่1ก็คือในระดับปริญญาตรีก็จะเป็นเรื่องราวของวิถีชีวิตในชนบทส่วนในระดับปริญญาโทเนี่ยจะเป็นเรื่องราวของคนงานก่อสร้างเรื่องราวของแคมป์กรรมกรเนาะเราหาข้อมูลเหล่านี้เพื่อที่จะเอามาสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็ทำงานศิลปะนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลดิบที่เราไปค้นคว้าเนี่ยที่ทำงานสร้างสรรค์เนี่ยคือเราไม่ได้คิดว่าจะสเก็ตมือรูปหนึ่งเนี่ยเราก็คือไม่ได้มีระบบความคิดระบบความจะสเก็ตมือให้มันมีความสร้างสรรค์มากขึ้นเนาะคือถ่ายยังไงก็แกะแบบนั้นก็คือนำเสนอแบบนั้นเป็นลักษณะของการสตาร์ดี้ที่ยังไม่ได้มีความรู้ระเบียบการขั้นตอนมากมายในการสร้างสรรค์นะครับนี่ก็เหมือนกันก็จะเป็นสเก็ตแบบนี่ก็เป็นเทคนิคขั้นตอนวิธีการต่างๆที่เป็นโปรเซสในการทำงานเนาะก็จะมีตั้งแต่การถูต้นแบบสู่ผลงานเนาะสู่แม่พิมพ์นะครับนี่ก็จะเป็นลักษณะการแกะต่างๆที่เครื่องมือสามารถทำได้นะครับสิ่งเหล่านี้ก็เป็นกระบวนการสร้างสรรค์ที่เราแสดงเห็นขั้นตอนวิธีการต่างๆนะครับมาเข้าสู่ผลงานจริงๆนะครับผมอย่างที่กล่าวข้างต้นคือผลงานในช่วงปริญญาตรีเนี่ยเราได้รับอิทธิพลหรือว่าได้รับแรงบันดาลใจจากเรื่องราวใกล้ตัวเรื่องราววิถีชีวิตพ่อแม่เป็นชาวนาเติบโตมาจากวิถีชีวิตในชนบทนะครับก็จะเห็นสิ่งเหล่านี้เห็นสิ่งปลูกสร้างเห็นบรรยากาศทุ่งนาบรรยากาศคอกวัวคอกควายแสงที่ตกกระทบลงสิ่งปลูกสร้างต่างๆเนี่ยจะเห็นโดยประจำอยู่แล้วก็เลยหยิบยกตรงเนี้ยนะครับอันนี้ที่เริ่มทำคือหัวข้อเนี่ยเรื่องสัมพันธภาพระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติเนี่ยผมคิดว่าใช้เรื่องนี้อยู่ใช้แนวคิดหรือว่าวิธีการนี้อยู่นะครับจะเห็นได้จากลักษณะของเนื้องานที่นำเสนอเนาะ
จะเห็นความเป็นธรรมชาติความเป็นพื้นถิ่นที่ต่างๆที่ไม่ได้มีทำให้สลายไปเลยสิ่งปลูกสร้างก็ยังใช้ไม้ที่มันเป็นธรรมชาติจริงๆเข้ามานะครับนะครับจะเป็นลักษณะนี้ผลงานช่วงนั้นก็ยังเป็นภาพพิมพ์ขาวดำอยู่นะครับนะครับก็คือหลังจากที่เริ่มทำงานแบบจริงจังผลงานชิ้นมีความมีไฟที่จะแบบสร้างงานศิลปะต่อคือผมส่งประกวดเนาะส่งประกวดจากศิลปกรรมรุ่นเยาว์น่าจะครั้งที่28แล้วได้รางวัลเลยมันทำให้เรารู้สึกว่าเออนี่แหละคือทางออกที่เราจะได้ทำงานศิลปะต่ออย่างต่อเนื่องนะครับก็เลยเป็นแรงบันดาลใจสำคัญในการทำงานศิลปะนะครับนี่ครับเป็นครั้งแรกที่ได้รางวัลเนาะพอมาได้สักพักหนึ่งระยะหนึ่งของการทำงานเราพยายามที่จะมีคนจำนวนมากที่ทำนะครับมีศิลปินจำนวนมากมายที่ทำเราก็พยายามคิดพยายามไต่ตองดูว่าเราสามารถจะแตะแขนงไปทางได้ไหมในความคิดที่จะเปลี่ยนรูปแบบได้ไหมก็เรามาเรียนที่มช.อยู่เชียงใหม่เราก็พยายามที่จะหาแล้วก็คิดวิธีการสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบหาข้อมูลใหม่ๆในการสร้างสรรค์นะครับก็จะได้ชุดนี้ขึ้นมาก็เป็นความเชื่อทางวิถีชีวิตของชาวล้านนาเนาะคือชื่อผลงานก็คือกัมสลีก็คือการค้ำจุนทางพระพุทธศาสนาคือไม้ค้ำโพเนี่ยครับก็คือลักษณะนี้คือเป็นความเชื่อทางภาคเหนือเป็นแรงบันดาลใจนะครับชิ้นนี้ก็ได้รางวัลของศิลปกรรมที่เชียงใหม่นะครับที่เขาแต่สุดท้ายจริงๆแล้วอ่ะพอมันไปทางนั้นอ่ะมันไปทางนั้นทางเรื่องราวของความเชื่อของภาคเหนือคือเราไม่ใช่คนเหนือจริงๆเราก็ยังสตาร์ทดีข้อมูลยังไม่ได้มากพอเนาะคือเรายังไม่มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้เลยเราก็เลยกลับมาหาเรื่องราวเดิมๆที่เราคุ้นชินนะครับก็กลับมาหาเรื่องวิถีชีวิตในชนบทความงามต่างๆที่เกิดขึ้นบนสิ่งปลูกสร้างแสงตกกระทบลงบนสิ่งปลูกสร้างอะไรเงี้ยครับภาพเมื่อกี้จะเป็นแม่พิมพ์นะครับส่วนนี้จะเป็นภาพครับนี่ครับก็จะกลับมาหาเรื่องราวเหล่านี้จะสังเกตได้ว่างานของผมเนี่ยจะเน้นในเรื่องของระนาบของแสงที่ตกกระทบนะครับส่วนงานชิ้นนี้ก็อย่างที่บอกครับว่าเราความคิดเราในวัยเรียนอะเนาะมันมีความคิดที่แบบกลับไปกลับมาตลอดเวลาคือมันจะไม่นิ่งอะไม่ความคิดจะไม่นิ่งอยากที่จะทำโน่นทำนี่ตลอดอยากเปลี่ยนอยากคือนักศึกษาหลายคนก็น่าจะเข้าใจในสภาวะตอนนั้นว่าอยากตรวจงานอาจารย์ไม่ผ่านหรือว่าอะไรเงี้ยเราอยากเปลี่ยนอะไรเงี้ยสมมติแค่ไม่ผ่านอยากเปลี่ยนผลงานอะไรเงี้ยก็เนี่ยผลงานมันก็จะมีความหลากหลายมีหลายรูปแบบในการทำงานนะครับนะครับแต่สุดท้ายก็ยังกลับมาหาเรื่องราวเดิมๆคือผลงานทั้งหมดเนี่ยคือผมจะเรียบเรียงแต่ละชิ้นให้ตามระยะเวลาที่ผมทำก็คือชิ้นที่หนึ่งมีสองตามเวลาเลยนะครับชิ้นนี้ก็ได้รางวัลตอนอยู่ปี4นะครับก็เป็นเรื่องราวของวิถีชีวิตในชนบทเนี่ยครับแต่ผมเลือกที่จะโฟกัสเฉพาะบางจุดจากเมื่อก่อนเนี่ยผมทำในลักษณะของแลนด์สเคปเนาะมันก็จะเห็นบรรยากาศโดยกว้างๆแต่พอเราเริ่มคิดวิเคราะห์ได้สักระยะหนึ่งมันก็จะเกิดความเข้าใจแล้วก็โฟกัสเฉพาะบางจุดมันก็สามารถถ่ายทอดความเป็นชนบทได้แล้วอะไรเงี้ยครับ
อันนี้จะเป็นผลงานชุดก่อนศิลปะนิพนธ์นะครับคือจะบอกว่ายังเป็นเรื่องราวของชนบทอยู่แต่ในเรื่องของวิธีคิดเนี่ยมันจะเริ่มจะมีเปลี่ยนไปนิดนึงคือลักษณะของงานจะโฟกัสเฉพาะจุดแล้วใช้เรื่องราวอย่างที่เนี้ยผมใช้ลักษณะของเงาที่มันตกกระทบแบบมีเชิงความคิดนิดนึงก็คือเอาลักษณะของเงาวัดเนี่ยมาตกกระทบบนสิ่งปลูกสร้างเนาะเพื่อให้รู้สึกว่าเอาเรื่องของศาสนาเนี่ยมาเกี่ยวข้องกับผลงานด้วยนะครับนะครับนี่ก็เช่นกันครับนะครับก็ชิ้นนี้ก็เป็นชิ้นศิลปะนิพนธ์ตอนในระดับปริญญาตรีนะครับก็อย่างที่บอกว่าเอาเรื่องราวของพระพุทธศาสนาเนี่ยมาเกี่ยวเนื่องโดยการใช้เงาตกกระทบของลักษณะของวัดเนี่ยมาอยู่บนสิ่งปลูกสร้างของเรือนไม้เก่าๆแก่ๆซึ่งมันให้เรื่องราวซึ่งบอกเรื่องราวต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยคือผมก็เริ่มที่จะโฟกัสผลงานเฉพาะจุดละจะไม่จะปล่อยลักษณะของไม่ทำแลนด์สเคปละจะเปลี่ยนเป็นกึ่งแอฟแท็กเลยครับช่วงหลังๆช่วงของ T4 นะครับก็จะเฉพาะผนังหนึ่งแค่ผนังหนึ่งเนี่ยมันก็บอกเล่าเรื่องราวของความเป็นชนบทได้แล้วนะครับอันนี้คือยุ้งฉางที่บ้านเองที่บ้านผมเองเนาะมันก็จะมีร่องรอยเรื่องราวของการเวลาผ่านอะไรต่างๆนานามามากมายนะครับชิ้นนี้ศิลปกรรมแห่งชาติรางวัลสนับสนุนนะครับครั้งที่จำครั้งไม่ได้ครับแต่ผลงาน2ชิ้นนี้มีขนาดใหญ่นะคือเอาไม้กระดาน2แผ่นนะครับมาต่อกันเพื่อจะสร้างผนังโดยผ่านกระบวนการภาพพิมพ์แกะหมายนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของงานT4นะครับนะครับงาน T4 ของผมก็จะเป็นลักษณะนี้ครับตอนในระดับปริญญาตรีนะครับก็จะเป็นงานภาพพิมพ์บูทคัทที่ค่อนข้างจะใหญ่นะครับคือลักษณะผลงานมันจะใหญ่พอสมควรแล้วก็แต่มันคือมันเรื่องของพลังอ่ะมันมีแน่นอนครับแต่ในเรื่องของลักษณะของอะไรอ่ะความรู้สึกต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะยังไม่เพียงพอสำหรับเราอะไรเงี้ยครับความรู้สึกในการถ่ายทอดอะไรเงี้ยครับหลังจากเราจบปริญญาตรีแล้วเนี่ยครับมันก็เกิดความที่คิดว่าอยากทำงานศิลปะต่อเราก็เลยตั้งใจว่าเราต้องเรียนเราไปเรียนปริญญาโทเพื่อศึกษาหาความรู้ที่มีมากกว่าสิ่งที่เราได้รับรู้มาตั้งแต่สมัยเรียนป.ตรีเนาะมันก็เกิดงานชุดนี้ขึ้นมาคือช่วงแรกๆอ่ะที่ทำงานเนี่ยก็ยังเรายังอิงเรื่องราวของรูปแบบเดิมๆของทีสิทธิ์ในระดับปริญญาตรีอยู่แต่เราก็มีความคิดที่ว่าอยากที่จะปรับเปลี่ยนเนื้อหาบางอย่างที่เราอุตส่าห์ย้ายถิ่นฐานย้ายมาเพื่อที่จะหาความรู้เราก็ควรที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเพื่อให้เกิดสิ่งใหม่ๆนะครับมันก็จะเกิดงานชุดนี้ขึ้นมานะครับเป็นเรื่องราวของแคมป์คนงานก่อสร้างซึ่งมันก็ยังต่อยอดจากชนบทอยู่นะครับแต่แค่เปลี่ยนรูปแบบเปลี่ยนวิธีการแล้วก็เปลี่ยนเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับนะครับก็จะเป็นลักษณะแคมป์คนงานก่อสร้างซึ่งผมมีความคิดว่าแคมป์คนงานเนี่ยมันมีความงามในความไม่สมบูรณ์เนาะสิ่งที่ผมนำเสนอคือความงามในความไม่สมบูรณ์ที่ต้องการถ่ายทอดให้คนทั่วไปเนี่ยได้รับรู้มันไม่ใช่แค่มีแค่แ
แค่ลักษณะของความไม่ดีอะไรเงี้ยมันมีความงามบางอย่างที่เรามองไม่เห็นอะไรเงี้ยความงามทั้งจิตใจของเขาความงามทั้งกายภาพที่เรามองในหน้าศิลปะนะเนี่ยครับก็จะเป็นลักษณะนี้คือชุดเนี้ยจะเริ่มเอาลักษณะของสีบรรยากาศของผลงานเนี่ยมาเกี่ยวเนื่องเนาะเราก็จะพิมพ์ลักษณะพิมพ์แบ็กกราวด์ก่อนแล้วก็พิมพ์แบ็กกราวด์ให้เป็นโมโนโทนแล้วก็พิมพ์ดำทับเพื่อให้ได้บรรยากาศและความรู้สึกนะครับชิ้นนี้ก็เป็นจุดเปลี่ยนอีกจุดหนึ่งที่ผมได้ทำขึ้นมานะครับคือผมไปหาข้อมูลที่จตุจักรนะมันมีแคมป์คนงานของคนงานพม่าเนาะก็เราก็ไปขออนุญาตซึมซับในพื้นที่นั้นๆโดยการเข้าไปนอนเข้าไปคุกคีกับเขาซึ่งมันให้ความรู้สึกที่อย่างแรกคือเรารู้สึกหดหู่นะหดหู่กับสิ่งที่ได้เห็นบรรยากาศที่เขาได้ใช้ชีวิตอยู่แต่บางอย่างที่เราได้เห็นก็คือความมีน้ำจิตน้ำใจของคนในแคมป์แห่งนั้นเนาะแล้วก็สิ่งที่เราได้เห็นนะมันเกิดแรงบันดาลใจใหม่ๆในการสร้างสรรค์ศิลปะให้มันดูมีมิติดูมีเรื่องราวที่มันน่าสนใจมากขึ้นนะครับก็ชิ้นนี้ก็เป็นแรงบันดาลใจในการทำผลงานเดี๋ยวให้ดูเนี่ยครับคือเราจะเลือกมุมมองที่มันเปลี่ยนไปจากความเป็นจริงของแคมป์คนงานเนาะปกติแคมป์คนงานก็จะเป็นตอกเป็นซอยเข้าไปเป็นสังกะสีแต่เราเลือกที่จะถ่ายทอดมุมมองที่มันพิเศษมากกว่าคำว่าแคมป์คนงานก่อสร้างนะครับก็เลยเลือกที่จะนำเสนอมุมมองแบบนี้ลักษณะของการเสยหรือการใช้แบบลักษณะมุมมองเสยขึ้นนะครับนะครับงานผลงานชิ้นนี้ก็ได้รางวัลศิลปกรรมกรุงไทยนะครับคือผลงานชุดนี้มันเริ่มมีการลักษณะของเราไม่ได้ใช้การแค่ถ่ายรูปอย่างเดียวมีการตัดต่อแล้วก็การดออิ้งเพิ่มอะไรเพื่อให้ได้น้ำหนักแสงเงาที่เราพอใจอะไรเงี้ยครับแล้วก็ตัดต่อในลักษณะของแบ็คกราวด์ต่างๆที่เกิดขึ้นเพื่อให้มีเรื่องราวทับซ้อนเข้ามานะครับก็จะประมาณนี้คือผลงานชุดหลังๆก็เกือบเป็นแอปแตกไปเลยนะครับมันจะคล้ายๆกับชุดทีซีดของปอตีนะครับเพราะว่าสิ่งที่ผมคิดได้ในตอนนี้คือถ้าเราทำงานไปสักระยะหนึ่งในช่วงระดับการเรียนการสอนเนี่ยมันช่วงก่อนจบหรือว่าตอนจบเนี่ยมันจะเห็นผลงานที่มีความพัฒนาของผลงานอยู่แล้วขึ้นเป็นระดับจนสุดท้ายเนี่ยมันจบที่ความสมบูรณ์แบบของผลงานอะไรอย่างเงี้ยครับนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศการตรวจผลงานศิลปนิพนธ์ตอนปริญญาโทนะครับพอเราจบแล้วผลงานเรียนเราเคลียร์แล้วเราจบแล้วทุกอย่างแล้วเราก็เลยคิดว่าเราอยากจะเปลี่ยนลักษณะการทำงานใหม่เพื่อที่จะให้มันคนหลากหลายนะครับเราก็เลยปรับเปลี่ยนเราย้อนกลับไปถึงเมื่อสมัยปอตีเราทำงานชุดนี้ขึ้นมาเพื่ ตอบสนองต่อความรู้สึกว่าอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงของตัวเองเนาะก็เลยหยิบยกผลงานชุดนี้กลับมาทำอีกผลงานที่นี้ก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเหมือนเดิมครับการค้ำจุนการค้ำจุนศาสนามันจะมีความลุ่มลึกมากกว่าโดยผมโดยอินเทอร์เน็ตหรือเปล่าโดยผมพยายามที่จะไม่ได้พิมพ์ผลงานเป็นภาพพิมพ์คืองานชิ้นนี้แทนพิมพ์ในการ
แล้วก็รู้สึกว่าเบื่อแล้วก็สัญญาณไม่ค่อยดีครับแม็กคือผมเป็นคนค่อนข้างสัญญาณไม่ค่อยดีใช่ไหมครับสักครู่นะครับได้ยินไหมครับได้ยินไหมครับผมได้ยินไหมครับโอเคครับได้ยินครับครับเดี๋ยวผมอธิบายเมื่อกี้ที่จับความได้ตอนช่วงเสียงขาดก็คือชิ้นนั้นจะเป็นแม่พิมพ์ใช่ไหมครับใช่ครับชิ้นนั้นจะเป็นแม่พิมพ์ครับผมก็คือศิลปินหลายๆท่านนะครับก็จะใช้ตัวแม่พิมพ์นี่แหละเป็นผลงานเพราะว่ามันก็มีความสมบูรณ์ในตัวเพียงแค่ว่าไม่ต้องกลับด้านสำหรับการพิมพ์ใช่โอเคครับต่อเลยครับใช่ครับใช่ครับครับผมคือหลังจากที่เราจบปริญญาโทมาแล้วเนี่ยเราก็กลับมาคิดอีกครั้งหนึ่งว่าจริงๆแล้วงานของเราในช่วงการเรียนการสอนเนี่ยมันการเรียนเนี่ยมันถูกตีกรอบหรือเปล่าตีกรอบเกินไปว่าต้องทำให้มันแล้วนะให้ได้ในลักษณะนี้ตามที่อาจารย์ผู้สอนต้องการไหมอะไรเงี้ยเราก็เลยกลับมาคิดตรงนี้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราอยากจะปลดปล่อยอะไรหรือยังไปปลดปล่อยอะไรบางอย่างออกไปเพื่อที่จะให้งานเรามันทำงานได้เต็มที่อะไรเงี้ยครับก็เลยปรับเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะให้งานมันก้าวเดินต่อไปอะไรเงี้ยครับก็คือผมได้รับแรงบันดาลใจจากอาจารย์ไปเต็มเลยครับชุดนี้นี่ครับที่จะเป็นลวดลายคือผ้าไหมของแม่ที่นำมาใช้เนาะผมก็เลยผมกลับบ้านไปทางอีสานเนี่ยผมก็ได้เห็นได้พบเจอกับยายกับอะไรเงี้ยคือมันเป็นช่วงที่เรากำลังคิดงานอยู่ด้วยพอดีเราก็เลยได้แรงบันดาลใจตรงเนี้ยกลับมาแล้วก็หาข้อมูลก็ได้นำลวดลายผ้าไหมแพรวาต่างๆที่ได้นำเสนอเนี่ยมาเป็นผลงานในชุดนี้อะไรเงี้ยครับงานแต่เนี่ยมันเกิดการผสมจากวัฒนธรรมทางภาคอีสานวัฒนธรรมทางภาคกลางอะไรเงี้ยคือคือประเทศไทยเราเนี่ยมันมีวัฒนธรรมที่หลากหลายอยู่แล้วคือผมก็เลยจับบริบทพวกนี้มารวมกันนะครับเกิดงานชุดใหม่ขึ้นมาอย่างนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็แสดงถึงสังคมเมืองนะครับเรื่องของตึกราบ้านช่องต่างๆที่ผมได้นำเสนอเนี่ยมันก็เป็นเรื่องราวของชุมชนเมืองคือผมเอาสิ่งต่างๆเหล่านี้มารวมกันใหม่ให้มันเกิดลักษณะของจิตรกรรมฝาผนังนะครับผมได้รับแรงบันดาลใจจากจิตรกรรมฝาผนังครับชุดนี้นะครับนะครับก็จะเป็นชุดนี้ก็จะประมาณนี้ครับลักษณะผลงานก็จะปรับจะเปลี่ยนไปจากสิ่งที่เคยทำมาก่อนเลยนะครับนะครับก็จะได้รับลวดลายผ้าไหมต่างๆเนี่ยมาใช้ในผลงานผสมผสานกับศิลปะวัฒนธรรมตะวันต่างๆทางภาคกลางอะไรเงี้ยนะครับนี่เป็นสเก็ตผลงานนะครับคือผมใช้วิธีการสเก็ตโดยการตัดต่อต่างๆนะครับอันนี้คือผลงานที่เป็นภาพพิมพ์นะครับผลงานชิ้นนี้ได้รางวัลศิลปกรรมออมสินนะครับคืองานผมจะเป็นงานเป็นโมโนโทนนะครับมีแค่พิมพ์แบ็คกราวด์แล้วก็พิมพ์ดำทับขึ้นมาทีนี้ก็ได้ไปแสดงที่ประเทศญี่ปุ่นเพราะว่าได้รางวัลของประเทศญี่ปุ่นนะครับของโคชินะครับหลังจากนั้นเนี่ยคือจะเห็นได้ว่าผลงานในชุดนี้จะเป็นเรื่องราวของ
ความสัมพันธ์ความปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวผมเองกับวัฒนธรรมนะครับแต่การก้าวข้ามมาถึงจุดนี้ก็คือชิ้นนี้มันจะให้ความรู้สึกว่ามันจะดึงความเป็นธรรมชาติขึ้นมานำเสนอด้วยนะครับเพราะอะไรเพราะว่าการกลับคืองานผมเนี่ยมันจะอยู่กับพื้นที่ของตัวผมเองที่พักอาศัยอยู่ด้วยนะครับคือผมได้ซึมได้บรรยากาศของความเป็นเชียงใหม่ได้แรงบันดาลใจเหล่านี้กลับคืนมาอยู่กับผมในทุกๆที่แล้วก็เปลี่ยนไปตามสถานนะครับอย่างชิ้นนี้ก็เป็นผลงานที่ได้รางวัลศิลปกรรมแห่งชาติครั้งนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวของความสัมพันธ์ระหว่างสถาปัตย์แต่ผลงานมันจะดูออกเหนือจริงหน่อยคือมันเป็นการรวมกันระหว่างความจริงกับจินตนาการเอามารวมกันนะครับแต่ยังคงใช้ลวดลายของผ้าไหมอยู่ในบริบทของลวดลายของปลาของตึกสิ่งปลูกสร้างต่างๆนะครับก็เป็นผลงานชิ้นล่าสุดที่ผมได้ทำขึ้นมานะครับก็จะเป็นนะครับเรื่องราวของสัมพันธภาพระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติที่มีความพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันโดยใช้ตัวละครโขนเนี่ยแทนตัวมนุษย์แต่ว่าออนไลน์ผมก็เลยหยิบยกพวกเนี้ยมาถ่ายทอดคือตัวบริบทของโขนหรือว่าต่างๆมันคือเอาเจอบางอย่างที่ผมต้องการนำเสนอผสมผสานกับลวดลายนะครับใช่นะครับแจ้งนักศึกษาปิดไมค์กันเลี้ยงซักปิดไมค์น้อยผลงานทั้งหมดที่ทำมาก็จะราวๆนี้ครับผมส่วนนี้ก็มีผลงานภาพพิมพ์สีให้นักศึกษาได้ดูนะครับว่าระบบของการพิมพ์สีเนี่ยมันมีลักษณะการทำงานแบบไหนบ้างก็เป็นงานชิ้นนี้ผมมีโปรเจกต์ที่ทำกับช่างภาพนะครับแล้วเขาก็ให้ภาพถ่ายมาแล้วก็เอามาเป็นลักษณะการเป็นภาพพิมพ์บูทคัทอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของสีแต่ละเลเยอร์ที่พิมพ์จากสีอ่อนสุดไปหาสีที่เข้มสุดนะครับนะครับค่อยๆไล่เป็นระดับไปครับอันนี้ก็จะเป็นอันนี้เป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยจากผมนะครับคือความเป็นนักศึกษาภาพพิมพ์เนี่ยมันก็จะมีอาชีพบางอาชีพที่มันสามารถก่อตั้งก่อตัวขึ้นมาก็คือปรินเตอร์นะครับก็คือผมมีตอนที่ผมเรียนอยู่เนี่ยระหว่างที่เรียนเนี่ยก็ยังได้แบบเป็นปรินเตอร์ให้กับทางอาจารย์ต่างๆนะครับก็จะมีลักษณะการทำงานที่มันเป็นขั้นเป็นตอนอะไรเงี้ยครับก็จะมีผลงานเล็กๆน้อยๆให้นักศึกษาได้ดูว่าเรียนภาพพิมพ์แล้วสามารถทำอะไรได้บ้างประกอบอาชีพอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยครับก็เป็นปรินเตอร์ให้กับอาจารย์อะไรเงี้ยครับลักษณะผลงานก็จะเป็นภาพพิมพ์สีพิมพ์แต่ละเลเยอร์นะครับก็จะเป็นของท่านอาจารย์ถาวรนะครับนะครับมันก็เป็นอาชีพอีกอาชีพหนึ่งที่เราสามารถถ้าเราพัฒนาผลงานพัฒนาฝีมือให้เราได้ในระดับหนึ่งเนี่ยงานของเรามันก็จะพาเรามาถึงจุดที่เราสามารถประกอบอาชีพได้อย่างเต็มตัวนะครับอันนี้ก็เป็นของพี่ลำพูนะครับครับก็จะประมาณนี้นะครับจากข้อสังเกตนะครับก็คือมันค่อยๆซึมซับมาจากสิ่งที่อยู่รอบตัวแม้กระทั่งการติดตามไปถึงผู้คนในอีสานที่ย้ายถิ่นไปทำงานในเมืองก็ยังมีลักษณะทางธรรมชาติอะไรบางอย่างเนี่ยที่เขาติดตามผู้คนเหล่านั้นไปด้วยแม็กก็เป็นคนหนึ่งที่มองเห็นลักษณะของความงามบางอย่างที่มันอยู่คือมันผ่านผู้คนลงไปที่วัตถุต่างๆ
ขึ้นมาแต่ว่าจะเห็นได้ว่าพลังในการสร้างสรรค์ผลงานของแม็กเนี่ยค่อนข้างที่จะเขาเรียกอะไรทรงพลังมากขนาดใหญ่มากครับอีกช่องทางหนึ่งนะครับของการเต็มที่กับการทำงานเนี่ยก็คือในปริญญาตรีเนี่ยเราอาจจะมีวิชาหลากหลายทำให้เวลาทำงานวิชาเอกมันอาจจะน้อยลงแต่ว่าพอปริญญาโทมันจะมีช่วงเวลาที่ทำงานที่เต็มที่พอสมควรนะครับจากประสบการณ์แล้วก็จะเป็นแนวทางหนึ่งก็คือเราสามารถที่จะพัฒนาผลงานแล้วก็นำส่งเข้าสู่เวทีการประกวดถ้ามันมีจังหวะที่ดีอาจจะได้รับรางวัลหรือว่าอาจจะได้ร่วมแสดงเป็นสร้างความภูมิใจได้แล้วก็เป็นการเปิดช่องทางหนึ่งแล้วก็การไม่หยุดที่จะพัฒนางานไม่เขาเรียกอะไรไม่เกาะกลุ่มอยู่กับรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งในระยะเวลาที่นานเกินไปจะมีการคลี่คลายเรื่อยๆคลี่คลายจากค่อยๆพัฒนาการไปตามทีละขั้นจนไปถึงบางอย่างที่มันแวบเข้ามาเหมือนกับเป็นการติ้งไอเดียเข้ามาเป็นแรงบันดาลใจเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับในการสร้างสรรค์ผลงานที่เห็นได้ว่ามีพัฒนาการที่ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ไม่ปิดโอกาสตัวเองอย่างเช่นพวกเวทีการประกวดภาพพิมพ์ในนานาชาติเนี่ยค่อนข้างที่จะมีหลายเวทีนะครับอย่างอันนั้นโคชิใช่ไหมครับโคชิมีกี่ปีครั้งนะครับจำไม่ได้คือตอนนี้ศิลปินผมคิดว่าศิลปินไทยเนี่ยครับเขาได้คือมีค่อนข้างที่มีฝีมือมากๆแล้วก็ไปได้รางวัลระดับนานาชาติค่อนข้างจะเยอะนะครับช่วงระยะหลังๆเนี่ยครับก็เป็นช่องทางเพราะว่างานภาพพิมพ์อย่าลืมนะครับว่ามันเป็นงานกระดาษเวลาเราส่งไปรษณีย์อะไรนี่ค่อนข้างที่จะราคาไม่แรงมากนักถ้ามันไม่ติดว่าต้องส่งบริษัทขนส่งอะไรที่ราคาสูงก็ถือว่าเป็นช่องทางหนึ่งแล้วแม้กระทั่งช่องทางออนไลน์ฮะที่ทางหลักสูตรทัศนศิลป์ก็มีการสนับสนุนนักศึกษานะครับก็อย่าปิดกั้นตัวเองเป็นการสร้างเครดิตให้ตัวเองฮะและที่สำคัญที่สุดก็คือพัฒนาตัวเองครับเราจะสังเกตได้ว่าวิทยากรทั้ง3ท่านเองเนี่ยต่างที่จะไม่หยุดที่พัฒนางานทำให้ความชัดเจนในการสร้างสรรค์งานเนี่ยมีอย่างต่อเนื่องมีการวิเคราะห์ไปด้วยแล้วก็ใครมีคำถามนะครับสามารถถามได้เลยอาจจะเป็นเคล็ดไม่ลับหรือว่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้เป็นพิเศษหรือว่ามีอะไรที่ศิลปินสามารถที่จะแบ่งปันกับเราได้ก็ถามเข้ามาได้เลยครับทางช่องทางแชทยังไม่เจอใครเปิดไมค์ถามนะมีไหมครับคำถามเชื่อว่าหลายๆคนฮะทำงานที่สืบเนื่องมาจากแรงบันดาลใจใกล้ตัวเนี่ยผมคิดว่าจังหวะนี้แหละเป็นโอกาสแล้วเราได้เจอผู้รู้ที่สามารถที่จะให้คำถามให้คำตอบกับเราได้เป็นการแลกเปลี่ยนกันครับมีไหมเอ่ยโอ้โหผมพูดไปเรื่อยสอบถามครับตอนนี้งานล่าสุดเนี่ยกำลังพัฒนางานไหนอยู่เป็นพิเศษไหมครับมีแบบชิ้นนี้ใช่ไหมครับนี่ล่าสุดเลยใช่ไหมครับครับผมคือชิ้นนี้ผมพูดถึงเรื่องราวของแบบการเคลื่อนย้ายถ่ายเทวัฒนธรรมบางอย่างที่มันเกิดขึ้นจากความของเก่าขึ้นมาสู่ยุคใหม่โดยผมใช้ตัวละครโขนแสดงเป็นสัญลักษณ์ของทางวัฒนธรรมแล้วก็ใช้นาฬิกาทรายเนี่ยเป็นตัวเป็นสัญลักษณ์อีกเช่นอย่างคือการเคลื่อนย้ายถ่ายเทอะไรเงี้ยแต่มันยังคือนาฬิกาทรายเนี่ยมันผมให้ความรู้สึกว่าคือมันเคลื่อนย้ายถ่ายเทก็จริงแต่มันยังอยู่ในขวดของความจริงอยู่ก็คือเคลื่อนไปทางไหนมันก็ยังอยู่
ความงามต่างๆที่ทำต่างๆก็ยังอยู่อะไรเงี้ยครับประมาณอย่างนี้ยังไม่มีคำถามเข้ามาคำถามไหมครับส่งเข้ามาได้เลยว่านักศึกษาภาพพิมพ์ผมเองก็น่าจะเยอะนะอย่างเช่นว่าพี่แม็กใช้อะไรแกะนี่ความละเอียดมีไหมเออถ้าสอบถามหน่อยทั้งสองท่านยังเป็นศิลปินภาพพิมพ์อยู่เครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้แกะเนี่ยมีความพิเศษหรือว่าเฉพาะอะไรบ้างไหมครับเครื่องมืออุปกรณ์ที่ผมใช้ก็ยังมีอยู่ประมาณเนี่ยครับสามตัวเนี่ยครับก็จะมีลักษณะที่มันเป็นตัว V นะครับตัว V แล้วก็ยี่ห้อสปีดบอลนะครับมันสามารถทำให้ลักษณะการแกะมันดูมีความละเอียดมากนี่ครับแล้วที่สำคัญคือนอกจากการใช้เครื่องมือที่สำคัญแล้วก็ยังมีลักษณะของการรับที่มันค่อนข้างที่จะสัมพันธ์กันด้วยนะครับเพราะว่าถ้าคนไหนรับเครื่องมือให้เป็นการแกะก็จะไร้ซึ่งประสิทธิภาพอะไรเงี้ยครับความคมความละเอียดงานทำให้เรางาถ้าเรารับเครื่องมือคมผลงานของเรามันก็จะมีลักษณะของtexture ที่มันให้ความละเมียดละไมมีความละเอียดอ่อนมากขึ้นนะครับสอบถามเครื่องมือก็มีคำถามเข้ามาอาจารย์มีวิธีรับเครื่องมือยังไงใช้อะไรบ้างผมใช้กระดาษทรายเบอร์พันหรือ2,000นะครับกระดาษทรายขัดเหล็กนะครับกระดาษทรายน้ำครับสีเทาๆครับในการรับเครื่องมือครับก็จะรับตามองศาลักษณะองศาที่เราทำงานนะครับคือเราทำงานองศาไหนเราก็จะรับองศานั้นนะครับถ้าสมมติว่าเรารับไม่เป็นเนี่ยเครื่องมือมันจะถูครับก็คือฝากไว้นะครับหรือว่าถ้าเกิดใครมาถามอาจารย์ก็ได้เรื่องของวิธีการรับเครื่องมือเพราะว่าสามารถสอบถามในเฟซส่วนตัวก็ได้นะครับถ้าใครไม่สามารถที่จะถามตรงนี้ได้สะดวกอะไรอย่างเงี้ยส่วนตัวก็เทพพงศ์ภาษาอังกฤษนะครับที่ EWPONGก็ SONG SRI มั้ยครับใช่ครับ MUNG ครับเขาบอกว่าอยากให้ทำวิดีโอสาธิตการรับเครื่องมือใช่ไหมได้ครับเดี๋ยวส่งไปให้อาจารย์มารีได้ครับเพราะว่าการที่คนทำงานภาพพิมพ์แกะไม้เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรครับรักษาความคมของเครื่องมืออยู่เสมอเนี่ยก็เป็นหนึ่งในระเบียบอย่างหนึ่งนะครับในการพัฒนางานเพราะว่าบางทีเครื่องมือที่มันแกะไม่เข้าเนี่ยมันก็อาจจะมีผลครับครับขออนุญาตแจ้งอาจารย์พอ.หอศิลป์ก่อนตอนนี้แกติดสอนยังไม่เข้ามามาแล้วเอ้ามาแล้วโอเคครับค่ะถามยังอีกสักคำถามมีคำถามนี้ไหมครับผู้เข้าร่วมเดี๋ยวนะผมขออนุญาตก๊อปเอาเฟซของแม็กเนี่ยเข้ามาแปะในห้องแชทนะครับได้ครับเพื่อที่ว่าจะได้เข้าไปติดตามได้การที่เราเข้าไปติดตามผลงานของศิลปินผ่าน Facebook เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการเรียนรู้นะครับเพราะว่าบางทีอ่ะเราก็จะได้เห็นข้อมูลอะไรบางอย่างที่เราอาจจะไม่พบไม่เจอในห้องเรียนก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งเพราะว่านี่ก็เป็นวิธีการในการที่จะคล้ายๆว่าเป็นการหาไฟเหมือนกันครับหาไฟจากศิลปินเพราะว่า
บางทีด้วยระยะเวลาในการทำงานอะไรเงี้ยบางทีเราก็แผ่วๆไปบ้างแต่พอศิลปินแต่ละคนเนี่ยมีการสร้างสรรค์ผลงานอยู่ตลอดมีการอัพผลงานอยู่ตลอดเนี่ยมันทำให้รู้สึกว่าเราได้รับแรงกระตุ้นจากคนรอบข้างจนทุกวันนี้ผมก็ยังเสพงานของเพื่อนๆพี่ๆทาง Facebook อยู่ตลอดเวลาครับคือมันเป็นแรงบันดาลใจที่สำคัญในการสร้างงานเหมือนกันวรพงษ์อรุณเมืองอรุณเรืองขอบคุณวิทยากรทั้ง3ท่านมากๆนะครับที่ให้ความรู้ขอบคุณผู้จัดกิจกรรมดีๆมีประโยชน์ต่อวงการศิลปะขอบคุณเช่นกันครับที่ให้โอกาสช่องทางนี้นะครับให้เราได้เป็นหนึ่งในกำลังในการขับเคลื่อนวงการศิลปะให้ยังคงมีพัฒนาการหรือว่าส่งเสริมการเรียนรู้ในหลากหลายสถาบันนะครับที่เข้ามาขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาจากหลากหลายสถาบันนะครับยังอยู่ไม่เลยเดี๋ยวจะถึงช่วงพักเบรกนะครับเดี๋ยวขอขอบคุณแม็กนะครับเทพพงษ์หงสีเมืองอีกครั้งนะครับที่ให้เกียรติในการมาร่วมเสวนาในครั้งนี้นะครับช่องคำถามนี้ยังสามารถที่จะถามเข้ามาได้ทั้ง3ท่านเลยนะครับรวมทั้งท่านต่อไปก็คือผอ.หอศิลป์อาจารย์ดร.ปรมาภรณ์ศิริกุลชยานนท์ด้วยเรายังสามารถที่จะเอาคำถามเข้ามาได้เดี๋ยวผมช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงพักเบรกนะครับประมาณสัก15นาทีเดี๋ยวผมจะเปิดเป็นวิดีโอของเบื้องหลังหรือว่าเป็นเบื้องหลังแบบ exclusive ของการตัดสินการประกวดศิลปกรแห่งชาติในครั้งนี้สักครู่นะครับกำลังโหลดวิดีโอขึ้นไหมครับหน้าจอที่เป็นวิดีโอยังไม่ได้กดเล่นขึ้นค่ะพี่ต้องโอเคครับไม่ทราบว่าวิดีโอมีเสียงครับไม่ได้ยินนะคะแต่ไม่เดี๋ยวคือท่อนแรกๆมันอาจจะไม่ค่อยมีอะไรแต่ว่ามันจะมีส่วนที่พูดอยู่ตรงกรรมการตอนหลังอะค่ะแต่ว่าอาจารย์วารีจะเปิดหรือไม่เปิดก็ได้เนี่ยแต่มันมีซับไทเทิลค่ะเดี๋ยวนะครับผมขอสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนคุณโจ๊กอยู่ไหมครับ
อันนี้ผมแชร์แล้วเสียงไม่ออกนี่ทำยังไงเอ่ยน้องเต้ยก็ได้อันนี้ไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าอาจารย์วารีลองกดตรงข้างๆปุ่มไมโครโฟนอ่ะมันจะมีว่าแบบ select microphone แล้วก็อาจจะต้องคลิกเป็น same as system ป่ะหรือยังไงลองดูได้ไหมครับไม่ได้ยินค่ะมัน same as system ให้เลือก same as system นะครับใช่ป่ะใช่ได้ยินเสียงได้ยินแต่ว่ามันค้างๆนะงั้นผมเดี๋ยวขอรีกลับนิดนึงช่วงนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมให้เจ้าหน้าที่มาเซตให้ดีกว่าขออนุญาตสวมเสียงไม่ไปนะเดี๋ยวนะหน้าสูงครับนี่ผมไปตั้งตรงนี้ตรงตั้งข้างมาโอเคตอนแรกมันเลือกเป็นลำโพงฟังนี่ผมเซ็นเลือกสองอันนี้รางวัลคือไม่มีซูมอยากถามการแข่งขันเปรียบเทียบกัน
ห้องนี้ไม่มีลำโพงจากสถานการณ์ที่มีผลกระทบกับประชาชนซึ่งเราถือว่าสถาบันยังครับยังครับแชร์สกรีนแชร์สกรีนไม่ใช่อันไหนเหรอตั้งนี้ครับพี่หาอยู่อันนี้แชร์ซาวด์อ่าฮะแชร์ซาวด์ใช่มีแชร์ซาวด์ด้วยใช่ไหมครับแค่นั้นเป็นผลงานที่ยังมีคุณภาพสูงถ้าเทียบกับงานประกวดทั่วไปในขณะเดียวกันศิลปินที่ส่งเข้ามาในปีนี้ผมเห็นถึงความหลากหลายในเรื่องของการนำเสนอผลงานเราจะแบ่งเป็นแต่ละประเภทก็แล้วแต่เราเห็นวิวัฒนาการของงานศิลปะที่ศิลปินพยายามทำงานในลักษณะที่ข้ามประเภทซึ่งปีนี้ผมเห็นความโดดเด่นก็คืองานของภาคพิมพ์ในปีนี้ผมถือว่าเป็นปีทองของภาคพิมพ์เลยทีเดียวศิลปินที่ได้เคยรับการยอมรับและได้รับรางวัลในรุ่นเราก้าวขึ้นมาสู่ในระดับแห่งชาติซึ่งนโยบายของมหาวิทยาลัยศิลปากรก็มีนโยบายในระดับดีเหมือนกันนั่นคือเริ่มสนับสนุนตั้งแต่รุ่นเยาว์ให้เขามีเวทีในการแสดงออกจนกระทั่งมาถึง เวทีในการประกวดระดับสูงคืองานศิลปกรรมแห่งชาตินี้เราเห็นวิวัฒนาการในความต่อเนื่องของผลงานที่ศิลปินก้าวและเติบโตขึ้นมาในระดับของชาติแล้วครับให้แต่ศิลปกรรมแห่งชาติอย่างที่ผมเรียนถ้าในปีนั้นในแต่ละประเภทที่ศิลปินที่เราเห็นว่ายังไม่ได้พัฒนาก้าวต่อไปสำหรับวงการหรือในของการประกวดแห่งชาติเนี่ยผลงานก็อาจจะยังไม่ถึงคุณภาพที่ได้เหรียญทองเราก็สามารถที่จะงดเว้นได้ครับซึ่งผมก็ไม่ได้หมายความว่าในปีนั้นงานไม่น่าสนใจหรือว่าไม่ถึงระดับไม่ใช่ผมคิดอย่างที่ผมบอกฮะด้วยสถานการณ์ในปีนี้เราต้องยอมรับว่าศิลปินอาจจะไม่สะดวกในการส่งเข้ามาประกวดเท่าไหร่เพราะว่าเราเข้าใจดีว่าศิลปินทุกคนเนี่ยรอในแต่ละปีรอที่จะมีส่วนร่วมสำหรับงานศิลปกรรมแห่งชาติส่วนงานจะพัฒนาให้มันดูว่ามันมีความล้ำนำสมัยอะไรยังไงแล้วแต่ไม่ได้ขึ้นอยู่ที่กรรมการขึ้นอยู่กับผู้ส่งเข้าประกวดแต่ละคนที่เราเห็นว่าสถาบันนี้เราควรจะช่วยกันพัฒนาหรือว่าทำให้เป็นที่ยอมรับของสังคมไม่ว่าในด้านใดก็แล้วแต่เนี่ยนั่นก็คือขึ้นอยู่กับตัวศิลปินที่เข้ามาร่วมในงานศิลปกรรมแห่งชาติ
คนะครับเดี๋ยวอันนี้จะเป็นเรื่องของภาพผลงานที่ได้รางวัลแล้วก็ร่วมแสดงเดี๋ยวผมข้ามตรงนี้ไปเลยแล้วกันเพื่อไม่ให้ท่านพยากรณ์รอนานนะครับโอเคครับขอต้อนรับอีกครั้งนะครับผู้เข้าร่วมขออภัยนะครับเพราะว่าก็ค่อนข้างมือใหม่กับการใช้ Zoom อยู่เหมือนกันเดี๋ยวขอเรียนเชิญนะครับอาจารย์ดร.ปรมาภรณ์ศิริกุลเชียงค่ะได้ยินชัดเจนนะคะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตลองแชร์สกรีนดูเนาะค่ะมาเนาะเอ๊ะมาครับเจนนะคะซึ่งขอรับไม้ต่อจากอาจารย์วารีเลยนะคะก็ขอสวัสดีอย่างเป็นทางการอีกครั้งนะคะท่านคณะบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์นะคะแล้วก็วิทยากรทุกท่านแล้วก็อาจารย์ในคณะด้วยนะคะแล้วก็ในสถาบันต่างๆแล้วก็นักศึกษาที่สนใจนะคะคืออันเนี้ยจริงๆก็อาจารย์วารีบอกแล้วว่าก่อนหน้าเนี้ยจะเอาวิดีโอมาเปิดเราก็เลยทำสไลด์ที่มันต่อกันเลยนะคะเซกชันเนี้ยจะไม่มีเรื่องของแนวทางในการสร้างสรรค์เนาะเพราะว่าเป็นหน้าที่ที่ศิลปินทั้ง3ท่านได้พูดไปแล้วแล้วก็คิดว่าพูดได้ดีมากๆนะคะจริงๆเราก็นั่งฟังอยู่แล้วเพราะว่าเราโดดสอนแล้วนะคะก็จะนั่งฟัง3ท่านเรียบร้อยละนะคะก็อันเนี้ยก็จะถือว่าเป็นเซสชันที่จะมาเล่าให้ฟังละกันนะคะว่าเกี่ยวกับเวทีศิลปกรรมแห่งชาตินะคะพยายามจะหารูปเก่าๆมาเปิดให้ดูด้วยนะคะก็เริ่มต้นนะคะจากที่เมื่อกี้ได้ดูภาพวิดีโอไปเนี่ยจะเป็นของปีนี้นะคะก็ถือว่าเป็นเบื้องหลังของการประกวดนะคะแล้วก็เป็นทัศนะของกรรมการตัดสินนะคะนี่ก็จะมาเล่าให้ฟังก็อย่างที่อาจารย์วารีได้เกริ่นไปละนะคะการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติเนี่ยเกิดขึ้นครั้งแรกนะคะในปี2492ซึ่งปีนี้เนี่ยศิลปินทั้ง3ท่านเนี่ยถือว่าเป็นศิลปินที่ตัดสินมาจากปีที่แล้วนะคะคือเป็นของปีที่แล้วคือศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่66แต่ปีนี้เนี่ยเราจะเข้าสู่ครั้งที่67แล้วก็เกินครึ่งแล้วนะคะซึ่งการประกวดเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น4ประเภทนะคะก็คือจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์แล้วก็สื่อผสมแต่จริงๆเนี่ยตลอดระยะเวลาของการจัดประกวดมาอย่างยาวนานเนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบนี้มาแต่ต้นนะคะอันนี้เราเคยแบบก็เลยเอามาเรียงให้เห็นนะคะว่าตั้งแต่ครั้งที่1ถึงครั้งที่66ก็คือครั้งที่ศิลปินทั้ง3ท่านได้รางวัลเนี่ยมันมีการประกวดในรูปแบบต่างๆเยอะมากนะคะอย่างครั้งแรกๆนะคะที่เป็นครั้งที่1เนี่ยมันจะมีจิตรกรรมบางปีเนี่ยอย่างครั้งที่4หรือครั้งที่6จะเห็นว่าก็แบ่งประเภทจิตรกรรมออกนะคะเป็นจิตรกรรมแบบไทยหรือแบบสมัยใหม่ด้วยซ้ำนะคะหรือว่ามีการประกวดหรือคัดเลือกศิลปะประยุกต์นะคะก็คือจะมีประเภทเครื่องเคลือบดินเผาหรือว่าเครื่องลงรักเหล็กแบบนี้นะคะที่ส่งเข้าประกวดด้วยแต่ไอ้ความไม่นิ่งของเวทีเนี่ยนะคะในยุคแรกๆที่จะมีประเภทศิลปะตกแต่งมัณฑนศิลป์หรือแม้แต่ศิลปะเด็กนะคะซึ่งเราแทนด้วยตุ๊กตาด้านขวาสุดเนี่ยให้เห็นนะคะมันจะมีอยู่ประมาณ14ครั้งแรกซึ่งในการประกวดศิลปกรรมแห่งชาติของ14ครั้งแรกเนี่ยศิลปากรยังไม่ได้เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดนะคะก็จะเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างทางมหาวิทยาลัยกับกรมศิลปากรนะคะเพราะว่าตอนนั้นยังไม่ได้จัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยศิลปากรแปลว่าครั้งที่1ถึงครั้งที่14เนี่ยหลักๆเลยก็จะเป็นทางกรมศิลปากรนะคะที่เข้ามามีบทบาทสูงดังนั้นเนี่ยการประกวดตอนนั้นเนี่ยมันเริ่มต้นจากแนวคิดว่าอยากจะสนับสนุนเวทีการแสดงออกให้แก่ศิลปินคือการแสดงออกให้แก่ศิลปินแปลว่าการประกวดเนี่ยน่าจะเป็นช่องทางหนึ่งที่ทำให้ศิลปินเนี่ยได้แสดงออกทางการสร้างสรรค์นะคะผ่านเทคนิคการทำงานในรูปแบบต่างๆทีนี้ตอนเริ่มต้นเนี่ยมันจะเริ่มต้นจากจิตรกรรมกับประติมากรรมเพราะว่าเวทีเนี้ยเริ่มต้นโดยอาจารย์ศิลป์พีระศรีนะคะผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยแล้วก็เป็นคนที่นำเอาหลักวิชาหรือว่าความรู้ศิลปะเนี่ยที่เริ่มต้นจากวิชาทางด้านประติมากรรมแล้วก็จิตรกรรมเข้ามาสอนก่อนนะคะดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าทิศทางในเวทีในยุคแรกๆเนี่ยมันก็เลยพัฒนาจากด้านนั้นนะคะแล้วก็รวมกับสายที่เป็นศิลปะประยุกต์นะคะแล้วก็มีเอกรงค์ด้วยนะคะภาพลายเส้นโมโนโครมแม่พิมพ์ไม้วาดเขียนวาดเส้นอะไรพวกเนี้ยก็จะถูกแยกออกไปแต่ว่าเวทีเนี่ยเริ่มมาชัดเจนคือตัดประเภทต่างๆที่
เกินออกมานะคะแล้วก็ยังดูมีผู้สนใจน้อยนะคะแม้แต่ศิลปะเด็กเองเนี่ยก็ไปมีเวทีของเด็กที่แยกออกไปนะคะมีเวทีของระดับเยาวชนที่เป็นนักศึกษาแยกออกไปเวทีการออกแบบที่เป็นมัณฑนศิลป์อะไรพวกเนี้ยนะคะก็จะแยกออกไปแล้วเริ่มมีเวทีประกวดอื่นๆศิลปกรรมแห่งชาติตั้งแต่ครั้งที่15เรื่อยมาเนี่ยพอมหาวิทยาลัยจัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยศิลปากรแล้วนะคะก็เลยได้ทำให้ระบบของการประกวดเนี่ยชัดเจนขึ้นนะคะเราจะเห็นชัดเลยนะคะตั้งแต่ครั้งที่16ลงมาเนี่ยก็จะมีการประกวดเนี่ยถึง3ประเภทก็คือจิตรกรรมประติมากรรมแล้วก็ภาพพิมพ์อย่างชัดเจนนะคะจนประเภทสื่อผสมเนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยในครั้งที่27 28เป็นครั้งแรกแล้วก็หายไปแล้วก็กลับมาอีกทีจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็คือตั้งแต่ครั้งที่37แปลว่าตอนนี้นะคะสื่อผสมเนี่ยจะเป็นสายที่เกิดขึ้นมาจากการที่คนเนี่ยเริ่มนิยมทำงานศิลปะประเภทที่ผสมผสานสื่อหลายชนิดนะคะแล้วก็มีงานจัดวางต่างๆเนี่ยเริ่มทำมากขึ้นนะคะแล้วเราก็จะเห็นแนวโน้มขึ้นในช่วงที่ประมาณ30ปีที่แล้วนะคะจนถึงปัจจุบันแล้วก็กลายมาเป็น4ประเภทแบบที่เราเห็นในปัจจุบันนะคะทีนี้รางวัลมาเล่าถึงรางวัลกันบ้างอันนี้ตกงองูไปตัวนึงนะคะรางวัลเนี่ยผู้ที่ได้รับรางวัลเนี่ยจะมี3เหรียญนะคะก็จะมีประกาศนียบัตรเกียรตินิยมอันดับ1เหรียญทองแล้วก็เหรียญเงินแล้วก็เหรียญทองแดงนะคะแปลว่าศิลปินเนี่ยทั้ง3ท่านที่ได้บรรยายไปแล้วเนี่ยเขาก็จะได้เหรียญที่ปรากฏอยู่ตรงนี้ไปนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยนอกจากผลงานที่ได้รับรางวัลแล้วเนี่ยในการส่งผลงานเข้าประกวดในเวทีแบบศิลปกรรมแห่งชาติเนี่ยมันมีความน่าสนใจอีกอย่างคือจะมีผลงานจำนวนหนึ่งนะคะที่ได้รับคัดเลือกให้แสดงร่วมกันทีนี้เนี่ยศิลปินเนี่ยก็ถือว่าเหมือนกับว่าผ่านการคัดเลือกของกรรมการเหมือนกันนะคะแล้วก็ถือว่าได้รับเกียรติเหมือนกันเพราะว่าผลงานเหล่านั้นเนี่ยส่วนหนึ่งนะคะถ้าขนย้ายได้เนี่ยเราก็จะนำผลงานเนี่ยสัญจรไปทั่วประเทศแปลว่าศิลปินที่ได้รับคัดเลือกนะคะให้ผลงานเข้าร่วมแสดงเนี่ยก็จะมีโอกาสที่ได้เผยแพร่ผลงานไปทั่วประเทศนะคะนอกจากว่าได้รางวัลตรงนี้ซึ่งอันเนี้ยก็ไปหารูปมาให้ดูนะคะเป็นภาพประกาศนียบัตรของเวทีศิลปกรรมแห่งชาติเนี่ยย้อนยุคนะคะอันแรกนะคะซ้ายบนเนี่ยจะเป็นประกาศนียบัตรที่ได้ตอนศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่2นะคะเมื่อปี2493นี่เรายังมีเป็นขาวดำอยู่เลยเนาะเพราะว่าไม่มีตัวจริงนะคะอันนี้ก็เป็นสำเนาที่เราเก็บไว้ในอาร์คีฟของหอศิลป์ด้านขวานะคะก็จะเป็นตอนปี2502คือการแสดงครั้งที่10นะคะซ้ายล่างนี่ก็จะหน้าตาแบบมาตรฐานแล้วนะคะอันนี้ก็ของครั้งที่3เนี่ย2กระสานเนี่ยจะเห็นว่าเป็นของทางกรมศิลปากรเป็นหลักนะคะแต่ด้านขวาล่างเนี่ยน่าสนใจคือรูปแบบที่พัฒนาขึ้นในปี2503ที่เป็นครั้งที่11เนี่ยนะคะอันเนี้ยจะถูกใช้มาตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะแต่ว่าตัวประกาศนียบัตรเนี่ยเราพยายามจะล้อของเดิมนะแบบเราก็มองว่ามันก็มีความคลาสสิกนะคะดังนั้นเนี่ยใบประกาศนียบัตรที่ศิลปินได้รับเนี่ยมันก็จะเหมือนเขียนมือนะคะเป็นลายมือเขียนแล้วก็มีตัวกระดาษเนี่ยจะเป็นสีออกครีมนะคะแล้วก็ลายเส้นอะไรทุกอย่างเนี่ยจะเหมือนแบบนี้เลยนะคะเพียงแต่ว่าตรงข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นลายเส้นของประธานกรรมการของแต่ละปีนะคะแล้วก็ผู้ตรงเนี้ยที่เป็นผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยก็จะกลายเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็ระบุวันที่ก็คือวันพิธีเปิดการแสดงนะคะอันนี้เอามาให้ดูทีนี้เนี่ยเมื่อกี้ถ้าเราฟังวิดีโอจะมีช่วงสุดท้ายนะคะที่อาจารย์วารีเปิดเสียงขึ้นมาพอดีก็คือที่เป็นอาจารย์ปัญญาวิจินธนสารเนี่ยกรรมการตัดสินแล้วก็เป็นศิลปินแห่งชาติด้วยนะคะได้พูดถึงรูปแบบแล้วก็เหมือนกับภาพรวมของเวทีในปีนี้นะคะเราจะสังเกตว่าจะมีช่วงนึงที่อาจารย์ปัญญาพูดถึงก็คือแม้ว่าปีนี้เนี่ยเราจะไม่ได้มีเหรียญทองนะคะแต่ก็ไม่ใช่ว่าผลงานเนี่ยไม่ได้มีคุณภาพไม่ใช่นะคะแต่เวทีเนี้ยเราจะตัดสินโดยยึดตามคุณภาพที่ส่งเข้ามาประกวดเป็นหลักแปลว่าในปีนี้เนี่ยก็อาจจะค่อนข้างมีผลงานที่ส่งมาเนี่ยไม่เยอะมากนะคะแล้วก็ศิลปินที่ส่งมาเนี่ยได้รับเหรียญเนี่ยสูงสุดก็คือเหรียญเงินส่วนใหญ่นะคะในแต่ละปีเนี่ยเราก็จะเห็นทิศทางแบบนี้เนี่ยค่อนข้างสม่ำเสมอคือพูดจริงๆว่าการได้เหรียญทองในเวทีศิลปกรรมแห่งชาติเนี่ยค่อนข้างยากนะคะคือจะไม่เหมือนกับเวทีประกวดอื่นๆที่มีรางวัลเป็นตัวตั้งแล้วก็ตัดสินเพื่อให้
ตอบแบบว่าครบตามทุกรางวัลนะคะแต่อันเนี้ยจะให้ตามคุณภาพเท่านั้นตัวอย่างที่เรายกมาเนี่ยจะเป็นของครั้งที่61นะคะซึ่งในปีนั้นเนี่ยรางวัลสูงสุดก็คือเหรียญเงินประเภทภาพพิมพ์นะคะซึ่งใน4ประเภทเนี่ยบางประเภทเนี่ยก็เคยว่าไม่มีรางวัลนะคะหรือว่ามีเฉพาะเหรียญทองแดง1เหรียญก็มีนะคะอย่างปีนี้เนี่ยจะเห็นว่าเหมือนที่กรรมการพูดเลยนะคะว่าถือว่าเป็นปีทองของสายภาพพิมพ์จริงๆคือปีนี้เนี่ยมีผลงานภาพพิมพ์ที่ได้รางวัลเนี่ยหลายรางวัลนะคะแม้ว่าจะไม่ถึงเหรียญทองแต่ว่าเราจะเห็นศักยภาพที่เป็นเหรียญเงินและเหรียญทองแดงแล้วก็ศิลปินหลายๆคนเนี่ยก็พัฒนามาจากเวทีระดับเยาวชนจริงๆนะคะคือได้เหรียญในเยาวชนแล้วแล้วก็พอเขากล้าที่จะแบบแสดงออกในเวทีระดับชาตินะคะก็ขยับขึ้นมาแล้วก็ได้รับเหรียญรางวัลเลยอันนี้เราเห็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจนะคะในปีนี้อันนี้นะคะต่อมาเนี่ยก็จะพูดโยงมาถึงเรื่องกรรมการตัดสินพอเราบอกว่ารางวัลเนี่ยให้ตามคุณภาพแล้วกรรมการมาจากไหนก็จะเหมือนกับมีความสงสัยกันทุกปีนะคะว่ากรรมการตัดสินเนี่ยเราตั้งขึ้นมาเลยได้ไหมกรรมการตัดสินนะคะของเวทีศิลปกรรมแห่งชาติเนี่ยจะเป็นการคัดเลือกนะคะคัดสรรจากสถาบันศิลปะที่เป็นพันธมิตรของเราเนี่ยทั่วประเทศอย่างหนึ่งในนั้นนะคะก็คือราชภัฏที่สงขลาเนี่ยก็เป็นพันธมิตรเรานะคะแล้วก็ทางภาคใต้เนี่ยก็จะมีหลายสถาบันก็คือเป็นสถาบันที่เรานำผลงานไปสัญจรนะคะก็จะเข้ามาเป็นพันธมิตรแต่แรกบทบาทของสถาบันสัญจรเนี่ยก็จะมีในแง่ของการร่วมกันพิจารณานะคะว่าเราจะดำเนินการคัดเลือกตัดสินในแต่ละปียังไงนะคะพิจารณาว่าประกาศที่เราทำออกไปเนี่ยครอบคลุมหรือยังนะคะแล้วก็มีข้อที่เป็นข้อพิจารณาหรือข้อที่ควรที่จะต้องพึงคำนึงไว้อะไรบ้างนะคะแล้วก็บทบาทที่สำคัญมากๆก็คือการร่วมกันคัดเลือกกรรมการตัดสินนะคะซึ่งในภาพเนี่ยก็จะเป็นภาพจากปีเก่าๆนะคะที่จะมาให้ดูว่ากรรมการตัดสินเนี่ยก็จะเวียนกันไปนะคะในแต่ละปีจะมีกรรมการที่เป็นคล้ายๆกับว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขานั้นๆ นะคะโดยหลักๆเนี่ยก็จะเป็นประมาณ5สาขานะคะจะมีด้านจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมแต่ทั้งนี้เนี่ยเนื่องจากเราแยกการตัดสินนะคะแต่ว่าไม่ใช่ว่ากรรมการภาพพิมพ์2ท่านจะตัดสินแค่2คนนี้ไม่ใช่นะคะคือทุกท่านเนี่ยจะต้องมีคุณวุฒิที่สามารถจะมองงานในสาขาต่างๆได้ครบถ้วนนะคะแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือกลุ่มที่5ก็คือจะเป็นนักวิชาการนะคะนักวิชาการเป็นสายพันธรักษ์นะคะก็จะเข้ามาเป็นนักวิชาการในส่วนที่5นะคะที่จะมาเติมเต็มแล้วก็ร้อยเรียงงานในสายต่างๆเข้าด้วยกันนะคะก็อันนี้เราไปเจอรูปมาถ้าไม่รู้จำได้ไหมว่าเป็นใครนะคะกรรมการท่านนี้นะคะก็คืออาจารย์ถวัลย์ดัชนีนะคะเคยเป็นกรรมการตัดสินตอนที่เป็นการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่34นะคะภาพเนี่ยจริงๆมีเยอะมากนะคะเป็นภาพที่เราได้มาจากหอจดหมายเหตุของมหาวิทยาลัยศิลปากรนะคะในช่วงนั้นเนี่ยจะจัดการประกวดอยู่ในมหาวิทยาลัยคืองานยังไม่เยอะถ้าสังเกตรูปเนี้ยเราจะเห็นว่างานขนาดจิ๋วมากขนาดเล็กมากนะคะก็คือจัดกันที่หอประชุมมหาวิทยาลัยคัดเลือกตัดสินก็เอามาเรียงพิงเก้าอี้ไว้นะคะแต่จริงๆในปัจจุบันเนี่ยก็จะพัฒนาระบบการตัดสินมากขึ้นก็คืองานก็จะถูกป้องกันมากขึ้นนะคะแล้วก็ชิ้นมันใหญ่มากอันนี้ก็จะเป็นชิ้นจิ๋วๆก็มาเรียงแล้วก็กรรมการก็เดินดูนะคะพอดูเสร็จก็มีการนั่งคุยกันนั่งประชุมอันนี้ก็จะเป็นหน้าตากรรมการตอนวัยหนุ่มนะคะจะมีหลายๆท่านที่อาจจะคุ้นเคยในปัจจุบันนะคะเช่นท่านขอเดี๋ยวนะคะขอปิดไมค์หน่อยได้ไหมคะผู้ฟังคนปิดไมค์ได้ครับค่ะก็ถ้าดูในรูปนี้นะคะท่านที่เราเห็นตรงเนี้ยนะคะมีหนวดนี่น่าจะพอจำได้กันนะคะก็คือใครเอ่ยศาสตราจารย์ปรีชาเถาทองนะคะหน้าก็จะจำได้แม่นนะคะก็คือกรรมการบางท่านเนี่ยจะอยู่ในเวทีนี้มานานจริงๆมันไม่ใช่ว่าเราล็อกนะคะว่าเป็นกรรมการท่านเดิมไม่ใช่นะคะแต่ว่าอย่างนึงก็คือตัวแทนในการคัดเลือกเนี่ยมาจากสถาบันศิลปะทั่วประเทศนะคะแล้วก็การคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ยหลายๆท่านเนี่ยก็จะเหมือนกับเห็นพัฒนาการของงานมาเรื่อยๆนะคะก็จะมีทั้งมีข้อดีด้วยนะคะแล้วก็การประกวดตัดสินเนี่ยอันเนี้ยทำในหอประชุมคือมีผลงานน้อยนะคะก็สามารถจัดแบบนี้ได้นี่จะเห็นนะคะว่างานก็จะเรียงแล้วก็เป็นคณะกรรมการคุยกันนะคะหลายๆท่านเนี่ยเราก็จะคุ้นเคยหน้าตานะคะอันนี้ครั้งที่34
อันนี้ตัดวาร์ปมาเลยนะคะของปีที่แล้วปีที่แล้วก็จะเป็นกรรมการแบบที่เราเห็นในภาพวิดีโอนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นรูปแบบของการตัดสินในปัจจุบันก็จะเห็นว่ามันก็จะมีการจัดการเรื่องพื้นที่มากขึ้นมีการป้องกันงานนะคะผู้ยกงานเนี่ยต้องใส่ถุงมือนะคะมีการปูพรมเพื่อที่ผลงานเนี่ยตอนที่พิงอันนี้มันจะไม่เสียหายแต่เวลาที่ยกมาให้กรรมการดูระยะใกล้นะคะคือทุกชิ้นจะมีการยก2ระดับนะคะเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะมีพรมปูที่พื้นเพื่อให้กรรมการพิจารณาได้อย่างใกล้ลักษณะของการประกวดเนี่ยถ้าเกิดจะเล่าให้ฟังก็คือผลงานเนี่ยจะพิจารณาเรียงเป็นประเภทนะคะแล้วก็ไล่เป็นรอบแรกเนี่ยก็คือการพิจารณาเพื่อที่จะคัดผลงานเนี่ยเข้าร่วมแสดงแปลว่างานที่จะคัดเข้ารางวัลก็จะพิจารณาจากงานที่ได้ร่วมแสดงแล้วแน่นอนนะคะแล้วก็จะไล่รางวัลจากเหรียญทองแดงมาเหรียญเงินแล้วก็เหรียญทองนะคะแปลว่ามันจะค่อยๆน้อยลงเรื่อยๆแล้วก็เสียงของกรรมการเนี่ยก็จะพิจารณากันในวันนั้นเลยนะคะว่าถ้ากรรมการมี9ท่านจะมีความเข้มข้นแค่ไหนคือพอยิ่งเข้ารอบในนะคะเสียงจะเข้มข้นมากจะเป็น7ต่อ9นะคะถึงจะถือว่าชนะขาดนะคะซึ่งจริงก็ค่อนข้างยากนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพให้ดูก็เวลาให้คะแนนก็เปิดเผยเลยนะคะเป็นการยกมือกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศให้เห็นตอนต้นนะคะที่มีการประชุมก่อนนี่ก็จะเป็นคณะกรรมการของล็อตปีที่แล้วนะคะที่ได้พิจารณาศิลปิน3ท่านที่มาบรรยายให้เราฟังนี่แหละนะคะได้รางวัลนะคะก็เราก็เพิ่งสูญเสียนะคะศาสตราจารย์เกียรติคุณอิทธิพลตั้งฉลกไปนะคะซึ่งก็เป็นกรรมการตัดสินในเวทีในปีที่แล้วด้วยนะคะทีนี้เนี่ยมันจะมีอีกส่วนหนึ่งที่น่าสนใจของเวทีศิลปกรรมแห่งชาติก็คือการได้รับยกย่องเป็นศิลปินชั้นเยี่ยมนะคะศิลปินชั้นเยี่ยมคืออะไรจริงๆแล้วมันคล้ายๆการสะสมเหรียญนะคะคือมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านที่เป็นศิลปินแห่งชาติด้วยนะคะแล้วก็เคยพูดหลายครั้งเลยออกมาสื่อออกสื่อเนี่ยบอกว่าการเป็นศิลปินชั้นเยี่ยมจริงๆยากกว่าการเป็นศิลปินแห่งชาติเพราะว่าการเป็นศิลปินแห่งชาติเนี่ยคือการที่มีคนเสนอชื่อแต่การเป็นศิลปินชั้นเยี่ยมคือการที่ศิลปินต้องแข่งขันกับตัวเองแปลว่าถ้าเขาได้เหรียญทองแล้วเนี่ยเหรียญเดียวไม่พอเขาต้องแข่งกับตัวเองเพื่อให้ได้3เหรียญถ้าได้3เหรียญนะคะจะได้รับยกย่องทันทีแต่ต้องมาจากประเภทเดียวกันนะคะหรืออีกเกณฑ์นึงก็คือได้2เหรียญเงินกับ2เหรียญทองนะคะในประเภทเดียวกันแล้วก็จะเป็นปียังไงก็ได้นะคะตลอดการส่งงานเนี่ยก็คือสามารถพัฒนาฝึกฝนการสร้างสรรค์ของตัวเองเพื่อที่จะให้ตัวเองได้เหรียญแบบเนี้ยนะคะเมื่อได้แล้วนะคะก็จะได้รับยกย่องให้เป็นศิลปินชั้นเยี่ยมศิลปินชั้นเยี่ยมจะได้เหรียญอีกเหรียญนึงนะคะเป็นเหรียญนี่เราต้องเน้นนะคะว่าทำมาจากทองคำแท้นะคะเป็นสัญลักษณ์ดอกบัวตูม5ดอกอันนี้ก็จะเป็นเหรียญที่ออกแบบเป็นพิเศษนะคะสำหรับศิลปินชั้นเยี่ยมแปลว่าคนที่ได้เหรียญทอง2เหรียญเงิน2หรือว่าอันแบบเหรียญทอง2เหรียญเงิน2หรือว่าเหรียญทอง3เหรียญแล้วนะคะเมื่อได้ศิลปินชั้นเยี่ยมหรือเหรียญเนี้ยก็จะไม่มีสิทธิ์ส่งประกวดแล้วนะคะเพราะว่าถือว่ามีคุณวุฒิที่จะเทียบเท่าเป็นกรรมการตัดสินได้แล้วคือถูกยกระดับเลยนะคะแล้วก็ศิลปินหลายๆคนในปัจจุบันเนี้ยก็ได้รับยกย่องให้เป็นศิลปินชั้นเยี่ยมเนี่ยก็คือถือว่าเทียบเท่านะคะในระดับชาติเลยแล้วก็มีตอนนี้นะคะผู้หญิงคนเดียวซึ่งเคยเป็นศิลปินชั้นเยี่ยมนะคะในเวทีนี้และเป็นท่านแรกในเวทีด้วยก็คื คุณมีเซียมยิปอินซอยนะคะในสาขาจิตรกรรมในภาพนี้จะเห็นนะคะเราเอาภาพเก่ามาให้ดูนะคะก็จะเป็นศิลปินหญิงท่านเดียวแล้วก็ไม่มีอีกแล้วนะคะอันนี้ก็ฝากน้องๆไว้ว่าศิลปินหญิงนะคะเราต้องพยายามนะคะให้ได้เป็นท่านที่สองนะคะตอนนี้นะคะเวทีนี้มาถึงคนที่24แล้วอันนี้ก็จะเป็น5คนสุดท้ายที่ให้ดูก็คือในความน่าสนใจของตั้งแต่ลำดับที่20มานะคะก็คือกลายเป็นศิลปินรุ่นใหม่อาจารย์อนุพงษ์จันทร์เนี่ยได้อันดับที่20นะคะแล้วก็ได้เหรียญเงิน2เหรียญทอง2อาจารย์อรรถพรนิมมาลัยแก้วเนี่ยเป็นศิลปินชั้นเยี่ยมคนที่21ก็เหมือนกันนะคะ2คนเนี้ยถือว่าเป็นตอนนั้นก็คือเป็นเหมือนกับที่ฮือฮาในวงการเลยเพราะถือว่าเป็นศิลปินที่เป็นรุ่นใหม่นะคะแล้วก็มันทิ้งช่วงมานานพอเป็นจาก21ไป22นะคะก็มาสู่อาจารย์ประสิทธิ์วิชยะซึ่งตอนนั้นอาจารย์ประสิทธิ์วิชยะเนี่ยจริงๆก็คือเป็น2เหรียญเงิน2เหรียญทองเหมือนกันแต่เราจะเห็นว่าเราใส่เหรียญให้ดูเยอะนะคะก็คือ
จริงๆได้เหรียญทองแดงด้วยแต่เหรียญทองแดงเราไม่ได้นับอยู่ในเกณฑ์ของศิลปินชั้นเยี่ยมนะคะแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะคะก็คือลำดับที่23ก็คืออาจารย์ยานวิทย์กุญแจทองนะคะนี้ก็ส่งประกวดอย่างต่อเนื่องมากๆนะคะจะเห็นว่าจำนวนเหรียญเยอะมากนะคะแต่ก็นับแค่4เหรียญหลังนะคะแล้วก็ล่าสุดเลยก็คืออาจารย์ประดิษฐ์ตั้งประสาทวงนี่คืองานย้อนหลังของอาจารย์ทั้งหมดนะคะที่ได้รับรางวัลจากเวทีศิลปกรรมแห่งชาติแล้วก็ได้รับมาอย่างยาวนานชิ้นแรกเนี่ยได้เมื่อปี2545นะคะเหรียญทองแล้วก็ส่งมาเนี่ยต่อเนื่องมากๆได้เหรียญเงินเหรียญทองแดงปลายมาเรื่อยๆนะคะจนมาจบที่เหรียญทองอีกครั้งตอนปี2561คือกี่ปี456เกือบ20ปีเลยนะคะในการที่อุตสาหะแล้วก็พัฒนาตัวเองส่งงานมานะคะแล้วก็เห็นพัฒนาการในการวาดภาพเหมือนจริงมามากๆนะคะจนถึงครั้งที่64แล้วก็ได้รับยกย่องให้เป็นศิลปินชั้นเยี่ยมคนที่24นะคะอันนี้เอาเกรดเรื่องศิลปินชั้นเยี่ยมมาเล่าให้ฟังถ้าสนใจนะคะสามารถสแกน QR อันนี้นะคะแล้วก็เข้าไปดูในหน้าเว็บไซต์ของหอศิลป์ได้เลยเราก็รวบรวมเส้นทางของศิลปินชั้นเยี่ยมให้ชมนะคะก็จะมีให้เห็นทุกคนเลยนะคะใน24คนว่าเขาได้รางวัลเนี่ยอะไรกันมาบ้างนะคะมีผลงานมีเหรียญรางวัลอยู่ในนี้นะคะทีนี้นะคะในส่วนรางวัลที่เราได้รับรางวัลแล้วนะคะตัวผลงานที่เป็นเหรียญทองเหรียญเงินเหรียญทองแดงนะคะก็จะเป็นผลงานศิลปกรรมสะสมของมหาวิทยาลัยศิลปากรนะคะโดยที่ส่วนผลงานประติมากรรมเนี่ยเราก็มาจัดแสดงอยู่บริเวณสวนประติมากรรมนะคะรายรอบศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาที่มหาวิทยาลัยศิลปากรที่วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์นะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนงานประติมากรรมใหญ่ๆแล้วก็นอกจากนั้นนะคะก็จะมีบางชิ้นที่เราให้ยืมนะคะไปจัดแสดงอยู่ที่จังหวัดราชบุรีก็มีนะคะเทศบาลนครปฐมก็มีนะคะแล้วก็จัดแสดงอยู่ในมหาวิทยาลัยศิลปากรด้วยนะคะนิทรรศการนะคะจากอดีตสู่ปัจจุบันนะคะอันนี้เอามาให้ดูนะคะว่าในการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่1นะคะก็คือปี2498นะคะ2498เนี่ยเป็นครั้งแรกนะคะก็เกิดสูจิบัตรนะคะสูจิบัตรก็ทำในปี1949นี่คือหน้าปกสูจิบัตรเล่มแรกเลยนะคะก็ตอนนั้นยังจัดโดยกรมศิลปากรอยู่นะคะอันนี้คือเป็นภาพข่าวในหนังสือพิมพ์นะคะก็ศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่3นะคะก็ได้รับเหรียญทองประเภทประติมากรรมยังเห็นว่าเราสะกดประติมากรรมแบบนี้อยู่เลยนะคะแล้วก็ในภาพก็จะเป็นภาพข่าวบุคคลที่มาชมงานนะคะนี่เราก็พยายามไปหามาจากหอจดหมายเหตุมาให้ดูนะคะจะได้มีอะไรดูแบบมีพัฒนาการยาวนานของเวทีนะคะแล้วทีนี้เนี่ยคะอาจารย์ถังครับค่ะได้ค่ะผลงานอาจารย์แสวงเนี่ยยังอยู่ไหมคืออันนี้ต้องเล่าให้ฟังขยายความนะคะดีมากเลยที่อาจารย์วารีถามก็คืออย่างที่เล่าให้ฟังตอนต้นนะคะว่าในช่วงแรกของศิลปกรรมแห่งชาติเนี่ยมหาวิทยาลัยศิลปากรไม่ได้จัดเองคนเดียวจะเห็นว่าเราบันเนี้ยมันเป็นการแสดงแบบที่กรมศิลปากรจัดให้มีขึ้นเห็นไหมคะดังนั้นเนี่ยผลงานในช่วงแรกทั้งหมดเนี่ยอยู่ในคลังสะสมของกรมศิลปากรหลายๆชิ้นเนี่ยก็จะเป็นผลงานต้นแบบแปลว่าผลงานต้นแบบเนี่ยอาจจะไม่ได้มีการหล่อเป็นหล่อบรอนซ์หรือว่าหล่อที่โดยวัสดุที่ยั่งยืนนะคะอาจจะยังเป็นตอนส่งเป็นปูนพลาสเตอร์ก็มีนะคะอันนี้ส่วนใหญ่นะคะจะอยู่ในพิพิธภัณฑ์อาจารย์ศิลป์นะคะซึ่งอยู่ตรงทางเข้ามหาวิทยาลัยศิลปากรหลังกรมศิลปากรนี้ไปชมได้นะคะแล้วก็หลายๆชิ้นนะคะมหาวิทยาลัยเนี่ยได้ขออนุญาตทายาทเนี่ยหล่อด้วยบรอนซ์นะคะแล้วก็จัดแสดงอยู่ในส่วนแก้วของมหาวิทยาลัยศิลปากรก็มีนะคะนะคะแล้วก็อีกอย่างนะคะก็คือแรกๆของเวทีนี้นะคะก็จะเป็นการที่ในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยเสด็จพระราชดำเนินเปิดงานด้วยพระองค์เองนะคะในครั้งที่13เนี่ยคือปี2505นะคะก็มาเปิดงานนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพอพระองค์ไม่ได้มาแล้วเนี่ยก็จะกลายเป็นเวทีที่ให้องคมนตรีนะคะผู้แทนพระองค์เนี่ยเป็นประธานในพิธีเปิดการแสดงแล้วก็พระราชทานรางวัลตามมานะคะแล้วก็แรกๆเนี่ยก็ยังมีผลงานฝีพระหัตถ์แสดงด้วยนะคะอย่างในภาพเนี่ยก็จะเป็นในหลวงรัชกาลที่9กับศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรีแล้วก็สมเด็จย่านะคะอันนี้เราเอาภาพมาให้ดูว่ามันก็เป็นภาพแบบโปสเตอร์นะคะเพราะว่าเดี๋ยวราชพัฒจะต้องจัดนิทรรศการเราก็จะเห็นว่าตอนนี้พวกสิ่งพิมพ์หรือแม้แต่
โปสเตอร์กราฟิกอะไรพวกนี้มันก็เปลี่ยนไปมากนะคะแต่ก่อนก็จะเป็นการเขียนมือแล้วก็ที่น่าสนใจก็คือพื้นที่ที่แสดงยังใช้หอศิลป์มหาวิทยาลัยอยู่เลยซึ่งจริงๆเนี่ยสามารถใส่งานไปได้ไม่เกิน30ชิ้นนะคะคือพื้นที่เล็กมากนะคะซึ่งแสดงว่าปีแรกๆเนี่ยงานไม่เยอะก็จะมีการแสดงอยู่ในมหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็ตอนหลังมานี้เนี่ยเราได้พันธมิตรก็คือพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติกลายเป็นที่แสดงแทนนะคะอันนี้เป็นภาพนะคะว่าก็จะแสดงสลับกันกับหอศิลป์กับหอประชุมนะคะตอนนั้นคือเกิดหอประชุมละก็ย้ายมาแสดงที่หอประชุมด้วยนะคะนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศนะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยในภาพนี้นะคะก็ครั้งที่30ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยศิลปากรเหมือนกันนะคะก็จะเห็นบรรยากาศแล้วก็งานก็เล็กๆนะคะแล้วก็จะเป็นลักษณะขององคมนตรีนะคะที่มาเป็นผู้มอบรางวัลเหมือนกันอย่างภาพนี้คือครั้งที่37ในบุคคลในภาพนะคะก็คือด้านซ้ายเนี่ยคือองคมนตรีเป็นผู้มอบรางวัลศิลปินที่รับรางวัลอยู่ไม่แน่ใจว่าจำได้ไหมว่าคือใครอาจารย์วารีจำได้ไหมวิจิตรเหรอครับผิดอาจารย์ศาสตราจารย์ปริญญาตันติสุขอ๋อนะคะแล้วก็คนข้างหลังที่ยืนต่อคิวอยู่คนแรกนี้นะคะก็คืออาจารย์เจงอาจารย์ธงชัยศรีสุขประเสริฐนะคะก็คือเข้ามารับรางวัลในครั้งที่37จริงๆเรามีรูปอาจารย์เหล่านี้ตอนหนุ่มๆเยอะแต่ไม่กล้าออกมาเดี๋ยวโดนเดี๋ยวเขาเคืองนะคะเมื่อวานก็มีส่งให้เจ้าตัวไปหลายคนละว่าเจอรูปนะคะ อันนี้ก็คือในครั้งที่37ก็จะเห็นว่าพิธีเนี่ยก็ยังเป็นแบบรับรางวัลแบบง่ายๆนะคะในท้องพระโรงแล้วก็มีองคมนตรีเป็นผู้มอบรางวัลอันนี้เราชอบเป็นการส่วนตัวว่าเออมันน่ารักดีเนาะแบบคัทเอาท์ใหญ่มากนะคะแล้วก็วาดมือเป็นใหญ่ๆอยู่หน้าหอศิลป์นะคะปัจจุบันตอนนี้ก็ตัวอาคารนี่ยังเหมือนเดิมนะคะเพราะเป็นอาคารอนุรักษ์แต่ก็ได้เปลี่ยนพวกป้ายเป้ยอะไรไปเยอะนะคะรูปนี้พอไปเจอก็ค่อนข้างตื่นเต้นว่ามีชื่อแบบเดิมๆอยู่ด้วยนะคะป้ายเดิมอันนี้คือครั้งที่37ปี34นะคะตอนนั้นจัดแสดงไม่มีวันหยุดด้วยอันนี้ซึ่งปัจจุบันหยุดแล้วนะคะไม่มีวันหยุดวันอาทิตย์ก็อันนี้ก็จะเป็นภาพแบบให้ดูนะคะว่าพื้นที่มันกระชับนะคะเล็กๆแล้วก็จัดแสดงในนี้ทีนี้เราวาร์ปกลับมาเป็นปัจจุบันปัจจุบันนะคะการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติจัดในส่วนกลางแล้วนะคะที่พิพิธภัณฑ์สถานหอศิลป์เจ้าฟ้ามันเคยมีปีที่ไปจัดข้างนอกด้วยเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นหอศิลป์กทมนะคะก็จะแบ่งงานส่วนหนึ่งไปจัดที่นั่นทีนี้เนี่ยมันก็มีผลดีและผลเสียก็คือเช่นผลดีคือคนทั่วไปได้ดูงานเยอะขึ้นคือไปสี่แยกปทุมวันเนี่ยเข้าถึงงานง่ายขึ้นแต่ข้อเสียก็คือพอมันแยกงานเนี่ยคนอยากดูงานรางวัลมันต้องเดินทาง2ที่ก็เกิดฟีดแบ็กหลายอย่างนะคะก็เลยจัดอย่างนั้นอยู่ปีเดียวทีนี้ในครั้งต่อมาเนี่ยก็เคยมีครั้งที่เกิดหอศิลป์ราชดำเนินขึ้นแล้วก็มหาวิทยาลัยก็เลยเอาไปจัดที่หอศิลป์ราชดำเนินด้วยทีนี้ปัญหาก็เกิดขึ้นอีกก็คือพื้นที่เนี่ยเขาอาจจะไม่ค่อยเหมาะกับการจัดแสดงงานที่มีเพนติ้งเยอะๆนะคะเราก็เลยสุดท้ายได้กลับมาแสดงที่พันธมิตรหลักของเราก็คือกรมศิลปากรนั่นเองนะคะเพราะดังนั้นงานเนี่ยในส่วนพิธีกรรมต่างๆเนี่ยก็จะอยู่ในตรงนี้ด้วยนะคะอันนี้จะเป็นตัวอย่างที่เอามาให้ดูของครั้งที่64นะคะซึ่งเป็นพิธีเปิดการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติจะเป็นองคมนตรีนะคะเป็นผู้มอบรางวัลนะคะแล้วก็จะเห็นว่าจากวันนั้นที่แสดงในท้องพระโรงเนี่ยเราว่างานก็จะดูย่อมๆกระชับกระชับตอนนี้มันก็ดูเป็นงานใหญ่มากนะคะแล้วก็ก็เป็นที่น่าเสียดายนะคะเพราะว่าติดสถานการณ์โควิดดังนั้นศิลปินในล็อตที่รับรางวัลในครั้งที่66เนี้ยเลยยังไม่ได้เข้าร่วมพิธีนะคะพิธีประธานรางวัลเนี่ยก็จะถูกเลื่อนไปก่อนนะคะเลื่อนไปเป็นน่าจะรวมกันกับที่จะประกวดในปีนี้นะคะอันนี้ก็เป็นภาพให้เห็นนะคะแล้วมันน่าสนใจคือองคมนตรีท่านเดิมด้วยนะคะที่ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันนะคะแล้วอันนี้นะคะพอเราแสดงในส่วนกลางแล้วก็อย่างที่ได้แจ้งตอนต้นนะคะงานก็ได้เอามาสัญจร8สถาบันทั่วประเทศนะคะแล้วก็เปิดโอกาสให้กับผู้ที่สนใจในส่วนภูมิภาคเนี่ยได้ชมผลงานแต่งานเนี่ยที่แสดงในส่วนกลางเนี่ยมีหลายๆชิ้นนะคะที่ไม่สามารถนำมาได้นะคะเนื่องจากอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการขนย้ายแล้วก็ความปลอดภัยของชิ้นงานในแง่ของความขนาดงานที่ใหญ่เกินไปนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็เลยจำเป็นจะต้องลดขนาดให้เล็กลงนะคะแล้วก็
ปีนี้เนี่ยมีผลงานที่ส่งประกวด ขอโทษค่ะจำนวน147ผลงานนะคะมีผลงานรางวัล13รางวัลแล้วก็รางวัลผลงานที่ได้รับคัดเลือกให้ร่วมแสดง47ชิ้นใน4ประเภทนะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นส่วนของ Virtual Gallery นะคะซึ่งก็เราก็ได้จัดทำนะคะเป็นภาพเวอร์ชวลขนาดใหญ่ขนาดที่สมจริงนะคะที่จัดแสดงที่หอศิลป์เจ้าฟ้านี่ไม่ทราบว่าเห็นใช่ไหมคะก็สามารถเดินดูได้นะคะอันนี้เข้าไปดูในเว็บไซต์ของหอศิลป์ได้แล้วก็จริงๆจะส่งลิงก์เนี่ยให้อาจารย์วารีแล้วนะคะสามารถใช้ได้นะคะนี่ก็จะเป็นงานทุกชิ้นเลยนะคะจะมีข้อมูลของชิ้นงานด้วยนะคะนี่ก็เป็นเหรียญทองแดงประเภทภาพพิมพ์มีข้อมูลนะคะของงานศิลปกรรมแห่งชาติอยู่นะคะแล้วก็สามารถเดินดูได้สมจริงนะคะแล้วก็หมุนดูได้เลยนะคะอย่างงานชิ้นนี้นะคะเป็นของศิลปินเหรียญเงินนะคะก็จะมีแถบสีให้เห็นนะคะนี่ก็จะเป็นของอาจารย์อริยะดูรูปใกล้ๆก็จะเป็นรูปที่ชัดขึ้นนะคะอันนี้สามารถเล่นได้นะคะไปหมุนดูได้เลยนี่เอามาให้ดูนะคะก็มีงานครบค่ะนะคะแล้วก็เราก็ฝังวิดีโอเข้าไปด้วยนะคะมันก็จะลิงก์เข้าช่อง YouTube ของเรานะคะซึ่งก็เป็นวิดีโอที่จะกรรมการเหมือนอันเมื่อกี้เลยนะคะที่อาจารย์วารีเปิดให้ดูนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของตัวเวอร์ชวลเรานะคะนี่อันนี้งานอาจารย์ใบเมื่อกี้นะคะทีนี้กลับไปที่สไลด์ต่อนะคะก็พองานนี้เราได้แสดงนะคะแล้วเนี่ยผลงานทั้งหมดนะคะอย่างที่บอกไปแล้วเนี่ยมันก็ได้ถูกจัดเก็บนะคะกับทางหอศิลป์นะคะอันนี้ก็เลยเอามาให้ดูว่าเราเอาผลงานที่สะสมของมหาวิทยาลัยศิลปากรเนี่ยตั้งแต่ครั้งที่มหาวิทยาลัยมาจัดเองก็คือครั้งที่15ลงมาเนี่ยนะคะก็เป็นผลงานที่เราเอามาจัดเก็บในรูปแบบของคลังสะสมแบบเปิดนะคะหรือว่า Visible Storage Gallery ถ้าเกิดทางสถาบันสนใจนะคะสามารถทำเรื่องแล้วก็เข้ามาขอชมได้นะคะเราก็มีการจัดเป็นกิจกรรมนำชมมีกิจกรรมประกอบต่างๆนะคะผลงานทั้งหมดนะคะที่เอาขึ้นผนังทั้งหมดเนี่ยก็โอ้เยอะมากนะคะหลายร้อยชิ้นนะคะสามารถมาดูผลงาน Masterpiece ต่างๆได้เลยนะคะแล้วก็มีการกิจกรรมต่างๆประกอบอย่างสม่ำเสมอนะคะอันนี้คือสามารถพานักศึกษาหรือว่าอาจารย์ที่สนใจเนี่ยขอเข้ามาชมได้เพราะว่าจริงๆเราเปิดตามการนัดหมายนะคะแล้วก็มันสามารถเรียนรู้ได้หลายเรื่องนะคะทั้งแนวทางการสร้างสรรค์เฉพาะเทคนิคนะคะที่สนใจไปจนถึงเรื่องของการจัดการพิพิธภัณฑ์นะคะแล้วก็รูปแบบของการเก็บรักษางานด้วยนะคะทีนี้เนี่ยจากคลังสะสมที่เราทำอันนี้เป็นในพื้นที่นะคะเราก็ยังกำลังจะเปิดตัวนะคะในเดือนสิงหาคมก็คือเราเอาระบบคลังสะสมทั้งหมดเนี่ยขึ้นไปโลกดิจิตอลบน Google Arts and Culture ซึ่งเป็นพันธมิตรของหอศิลป์นะคะก็คือ Google Cultural Institute นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยตอนนี้ยังไม่ได้แบบเอามาโชว์เนาะเพราะว่าเรายังไม่ได้เปิดตัวเป็นทางการนะคะแต่จะเปิดในเดือนสิงหาเนี่ยน่าจะไม่เกิน10สิงหานะคะจะลอนช์อันนี้แล้วนะคะคือตอนนี้เป็นการทำงานอยู่ซึ่งในขั้นตอนของการทำ Google ของเราเนี่ยเราได้รับความร่วมมือคือให้ยืมกล้องอาร์ตแคเมรานะคะซึ่งถ่ายภาพพวกเนี้ยในระดับที่ใช้คำว่า Google Pixel คือละเอียดสูงที่สุดในโลกนะคะแล้วก็จะมีตัวอย่างให้ชมก็คือตัวอย่างนะคะเช่นงานนี้เนี่ยเป็นงานไฮเดรนเยียนะคะของบุญมีซึ่งพอมันคลิกซูมเข้าไปในรูปนี้มันจะเห็นระยะของการซูมได้ขนาดนี้เลยนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นตัวอย่างที่เราซูมให้ดูนะคะแต่ว่ามันจะมีงานแบบนี้อีกที่อยู่บนแพลตฟอร์มประมาณ600ชิ้นนะคะซึ่งถ่ายด้วยกล้องแล้วก็สามารถที่จะซูมเล่นแล้วก็ประกอบกับเนื้อเรื่องต่างๆนะคะที่เราทำเนื้อเรื่องคอนเทนต์ใส่เข้าไปเล่าเรื่องต่างๆนะคะที่เป็นประวัติศาสตร์ศิลปะร่วมสมัยก็สมัยใหม่ค่ะอันนี้ก็แอบเอามาโฆษณาเนาะก็ถ้าใครสนใจนะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะฝากพอเราขึ้นระบบแล้วนะคะก็จะแชร์อีเวนต์ไปให้นะคะเพราะเราจะมีอีเวนต์เปิดตัวมีทอล์คมีอะไรพวกนี้นะคะจะฝากทางอาจารย์วารีประชาสัมพันธ์ด้วยเพราะว่าก็เป็นงานในศิลปกรรมแห่งชาติกับรุ่นเยาว์นี่แหละค่ะก็อีกส่วนนะคะอันนี้ก็ขอเอาภาพอาจารย์อิทธิพลมาก็คืออีกส่วนที่เราจัดทำนะคะที่มาจากงานศิลปกรรมสะสมก็คือการทำช่อง YouTube นะคะ Learning from Art Collection ซึ่งอันนี้เป็นตัวอย่างของตอนหนึ่งในนั้นนะคะที่พูดถึง Abstract Art ซึ่งก็จะมี
ศิลปินนะคะที่ทำงานหรือว่าเล่าถึงเรื่องราวต่างๆที่เราถอดบทเรียนออกมาจากงานศิลปกรรมแห่งชาติเนี่ยแหละค่ะแล้วก็เอามาให้อาจารย์ศิลปินที่มีชื่อเสียงสาขาต่างๆเนี่ยได้พูดถึงนะคะอธิบายขั้นตอนแล้วก็มีสาธิตด้วยนะคะอย่างภาพพิมพ์เนี่ยมีการสาธิตด้วยนะคะก็อันนี้ลองดูกันได้นะคะประมาณนี้ค่ะจบแล้วน่าจะพอดีกับเวลาอาจารย์วารียาวยาวมากอาจารย์วารียังไม่ได้เปิดไมค์จบแล้วค่ะครับปีนี้ได้จัดไหมครับคิดว่าการประกวดจัดค่ะอันนี้ยืนยันนะคะทุกคนเตรียมพร้อมแต่ว่าอาจจะคือเนื่องจากสถานการณ์นะคะเราคิดว่าเราต้องปรับตัวจากภาพที่เราเห็นว่ามายกงานกันอะไรอย่างเงี้ยเราคงไม่ได้ทำอย่างนั้นแล้วเนาะอาจจะต้องมีการคัดกรองงาน2รอบอาจจะเปลี่ยนระบบของการส่งงานจากงานจริงเนี่ยอันนี้ขอนำเข้าที่ประชุมก่อนนะคะว่าจะเปลี่ยนแปลงยังไงนะคะเพื่อที่ให้สัมผัสกับตัววัตถุเนี่ยน้อยที่สุดด้วยนะคะเพื่อป้องกันเรื่องโควิดด้วยนะคะแต่เตรียมพร้อมได้เลยไม่เกินศิลปกรรมแห่งชาติไม่เกินเดือนกันยายนตุลาคมแน่นอนค่ะตุลาคมประกวดนะคะซึ่งมันจะดีเลย์ไปอีกนะคะในการแสดงด้วยปกตินี่อยู่ราวๆเดือนมิถุนาปกติใช่ปกติจะเป็นพฤษภามิถุนากรกฎานะคะแต่ว่าปีนี้ค่อนข้างจะมาช้านะคะเรื่องสถานการณ์การจัดแสดงอะไรทั้งหมดนะคะก็แปลว่าตารางการจัดแสดงเราก็อาจจะต้องมูฟไปเป็นต้นปีหน้านะคะคือทุกอย่างจะรีเลย์เหมือนกับปีนี้ค่ะแล้วก็หวังว่าศิลปินจะได้เข้าร่วมพิธีแล้วนะคะในปีหน้าค่ะครับอย่างไรเสียนะครับเดี๋ยวทางราชภัฏสงขลาซึ่งก็เป็นพันธมิตรในภาคใต้นะครับแล้วก็มีมอทักษิณด้วยแล้วก็มอปัตตานีเนี่ยก็เดี๋ยวจะรับต่อมานะครับว่าทางหอศิลป์มีช่องทางไหนที่สามารถที่จะเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของศิลปะร่วมสมัยในประเทศไทยเนี่ยซึ่งก็ถือว่าเป็นองค์กรที่เก็บสะสมงานเหล่านี้ค่อนข้างที่จะยาวนานนะครับเป็นอีกช่องทางนึงเดี๋ยวทางราชภัฏเองก็จะช่วยในส่วนนี้ครับค่ะขอบคุณค่ะมีคำถามไหมครับสามารถพิมพ์เข้ามาได้เลยนะครับผลกระทบของโควิดก็น่าจะมีพูดไปแล้วใช่ไหมครับเยอะเลยค่ะผลกระทบโควิดคือเอาจริงอย่างเวลาเราพูดถึงการประกวดศิลปกรรมตอนนี้มันเหมือนกับเราก็จะพูดถึงการส่งผลงานจริงเนาะหนึ่งก็คือการต้องมีเจ้าหน้าที่มารับผลงานคนส่งงานจริงคือซึ่งอันเนี้ยก็จะต้องหาทางแก้ปัญหาค่ะว่ามันจะเปลี่ยนรูปแบบได้ไหมเช่นเป็นรูปภาพได้ไหมอะไรอย่างนี้แต่ว่าเราเป็นคนตัดสินใจเรื่องนี้ไม่ได้นะคะจะต้องเอาเข้ากับคณะกรรมการแล้วก็ปรึกษาร่วมกันจากสถาบันต่างๆแล้วก็สองเลยก็คือกรรมการมาตัดสินได้ไหมในพื้นที่คืออันนี้มันมีหลายปัจจัยคือตอนนี้ที่เราทำประกวดอยู่อีกอันนึงก็คือปตท.นะคะซึ่งเป็นพันธมิตรของเราก็เจอปัญหาหนักค่ะคือเลื่อนมาแบบก็เลื่อนประมาณเดือนนึงแล้วนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราว่ามันก็ต้องฝ่าวิกฤตเรื่องโควิดกันไปก่อนนะคะอันนี้คือพูดในมิติของการประกวดนะคะแต่ว่าในแง่ของการเผยแพร่ความรู้หรือนิทรรศการเราว่าตอนนี้โลกนิทรรศการมันปรับตัวเองอยู่แล้วยังไงระบบของดิจิตอลอะไรพวกนี้มันมาอยู่แล้วนะคะซึ่งทุกสถาบันก็คิดว่าพร้อมที่จะปรับตัวค่ะก็ฝากไว้นะครับสำหรับผู้ที่มีผลงานสร้างสรรค์อยู่ก็อาจจะเป็นถือว่ามีเวลาทำงานเพิ่มเติมเพราะว่าหลายๆเวทีเนี่ยก็เริ่มที่จะเลื่อนแล้วก็มาอยู่ไตรมาสสุดท้ายของปีกันหลากหลายงานแห่งชาติก็จะเป็นอีกเวทีนึงนะครับรุ่นเยาว์ด้วยไหมครับใช่ค่ะรุ่นเยาว์จะรุ่นเยาว์กับแห่งชาติเนี่ยมันจะต่อกันค่ะอาจารย์ประมาณน่าจะเป็นกันยาตุลาค่ะก็มี2งานนะครับนักศึกษาที่มีงานก็ที่อายุไม่เกิน25นะครับเด็กซิ่วนี่ก็ไปส่งแห่งชาติเลยครับแล้วก็นี่ถามศิลปินด้วยวิทยากรท่านอื่นด้วยนะครับในฐานะของศิลปินคิดว่าทิศทางวงการศิลปะในประเทศเนี่ยตอนเนี้ยคิดว่ามันมีแนวทางอะไรเป็นพิเศษไหมเช่นแนวทางที่มันสอดคล้องกับสถานการณ์การเข้ามาของการออนไลน์เงี้ยมันมีอะไรที่จะเป็นประโยชน์กับนักศึกษาที่ใช้ช่องทางอื่นๆนอกจากการส่งผลงานจริงๆไปประกวดเนี่ยเข้ามาสนับสนุนการมีรายได้หรือว่าการเข้าสู่เวทีพวกนี้มากน้อยแค่ไหนมันจะเป็นข้อเสนอแน่นะครับเพื่อจะได้เป็นประโยชน์กับผู้เข้าร่วมรับฟังครับ
อย่างเช่นตอนนี้มันมีอะไรนะNFT นี่ผมยังไม่ค่อยเข้าใจเลยพวกงานคริปโตใช่ใช่ซื้อขายเป็นเหรียญคริปโตก็คือเหรียญสกุลเงินดิจิตอลนี่ผมยังงงอ่านหลายรอบแล้วยังไม่เข้าใจสมถ้าทางหอศิลป์จัดเสวนาเรื่องนี้อีกก็เชิญผมได้นะได้ค่ะหรือว่าเชิญไปฟังใช่ไหมไม่ใช่เชิญไปพูดหรือว่าส่งลิงก์อะไรพวกนี้มาก็ได้เราจะได้ประชาสัมพันธ์ให้ฐานนักศึกษาเนี่ยเข้าไปร่วมรับฟังเพราะว่าในปัจจุบันนี้นะครับโดยเฉพาะปี2ปีมาเนี้ยศิลปินมีการปรับตัวเข้าสู่โลกดิจิตอลมากขึ้นก่อนหน้านี้เราอาจจะใช้เส้นทางโซเชียลในการใช้เป็นส่วนตัวอยู่แต่ว่าปัจจุบันเนี้ยก็จะมีช่องทางที่เขาเรียกว่ามีรายได้ครับเราอาจจะเห็นศิลปินที่เป็นยูทูบเบอร์มีรายได้จากการเป็นยูทูบเบอร์มากกว่าการทำงานศิลปะอีกก็มีนะครับก็ถือว่าเป็นช่องทางหนึ่งน่าจะสมควรแก่เวลาแล้วเข้าใจว่าคณบดีน่าจะไม่อยู่ขอบคุณวิทยากรทุกท่านมากเลยครับอาจารย์ดร.ศักดิ์ชัยไม่อยู่แล้วเพราะว่าไปอบรมต่อรมพัทลักษณ์ของศิลปากรอาจารย์ศักดิ์กรอยู่นะครับถ่ายภาพหมู่กันสักหน่อยไหมครับเพราะว่าบันทึกส่งคณะถ่ายภาพหมู่ก็ต้องให้ทุกคนเปิดกล้องมั้ยคะใช้วิธีเปิดหน้าจอทุกคนแล้วก็แค่พวกเราเดี๋ยวรบกวนอาจารย์พงษ์กล่าวขอบคุณแล้วก็กล่าวปิดสักหน่อยละกันในฐานะของหัวหน้าหลักสูตรครับก็ในนามของครับก็ในนามของหลักสูตรศาสนศิลป์ก็ขอบคุณทุกท่านวิทยากรทุกท่านมากนะครับที่เสียสละเวลามาให้ความรู้กับนักศึกษาแล้วก็คณาจารย์แล้วก็ผู้สนใจศิลปะนักเรียนคุณครูศิลปะในภาคใต้นะครับผมคงไม่ต้องกล่าวอะไรยืดยาวนะครับแต่ว่าหวังว่าปีหน้าเราจะได้มาเสวนากันในพื้นที่จริงคาดหวังว่าอย่างนั้นนะครับถ้าปีหน้าไม่ได้ก็ขอเป็นปีหน้าโน้นนะครับก็ขอบคุณทุกท่านมากครับทีนี้ก็ตามพิธีกรรมออนไลน์นะครับแต่ว่าอันนี้พิธีกรรมนี้ก็คือเขาก็ฝากมาว่าช่วยถ่ายรูปเก็บไว้ด้วยนะครับก็ขอทุกท่านเปิดหน้าจอแล้วก็ผมจะ1 2 3นะครับถ่ายรูปพร้อมกันนะครับผมรบกวนผู้เข้าร่วมนะครับเปิดหน้าจอนิดนึงครับต้องอายครับมาจากหลากหลายสถาบันครับมีอาจารย์พ่อช่างนะครับสวัสดีครับสกลครับขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาร่วมรับฟังในครั้งนี้คิดว่าหลายข้อคิดเนี่ยหลายประสบการณ์จากวิทยากรหลายทั้ง4ท่านเนี่ยน่าจะเป็นหนึ่งในการช่วยส่งเสริมในการพัฒนาตัวเองของแต่ละท่านนะครับเดี๋ยวรบกวนนะครับในแชทของ Zoom เนี่ยจะมีลิงก์ของแบบสอบถามอยู่รบกวนทุกท่านนะครับเข้าไปตอบแบบสอบถามนะครับเพื่อที่จะเป็นข้อมูลในการไปพัฒนางานต่อไปแล้วก็สิ่งผิดพลาดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยผมก็ขออภัยไว้ณที่นี้นะครับเพราะว่าค่อนข้างที่จะเป็นครั้งแรกเลยถ้าเกิดโควิดไม่มาผมก็ไม่เรียนรู้หรอกไอ้เรื่องวิธีการออนไลน์เนี่ยเพราะว่าก็แอนตี้นิดๆโอเคนะครับกลับรบกวนเปิดหน้าจอนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะให้เจ้าหน้าที่แล้วกันน้องเต้ยครับหรือว่าอาจารย์พงเป็นคนแคปผมก็ได้ครับนี่ผมเริ่มแคปไปแล้วครับแล้วก็แคปไปทีละจอครับตามสะดวกนะครับไม่ใช่เรื่องบังคับขอบคุณทุกท่านไม่ได้บังคับครับแค่เก็บข้อมูลครับผมทุกท่านมานะครับที่เข้ามาครับร่วมฟังก็รบกวนเรื่องแบบสอบถามนิดนึงฮะช่วยตอบแบบสอบถามนะในนามสถานศึกษาแล้วก็ทางหลักสูตรกับมหาลัยจะทยอยส่งใช้คำนี้ทยอยส่งสุจิบัตรศิลปกรรมแห่งชาติไปให้นะครับตามสถาบันต่างๆนะครับขอสอบถามอาจารย์เปิ้ลครับในแบบสอบถามนี้จะมีช่องให้กรอกที่อยู่ใช่ไหม
ค่ะในแบบสอบถามจะมีช่องให้กรอกที่อยู่หน่วยงานกับสถาบันที่จะส่งสูติบัตรไปให้ค่ะอ้าวครับเดี๋ยวถ้าเกิดไปรษณีย์มาถึงมหาลัยได้เพราะตอนนี้มหาลัยนั้นเขาก็ work from home กันอยู่จะมีสูติบัตรของงานแห่งชาติครับเล่มหนาๆเลยสวยๆผมมีตัวอย่างอยู่นี่ก็มีชื่อเก่าสวยด้วยปีนี้สวยจริงๆก็สวยทุกปีแล้วค่ะอันนี้ก็ของข้างที่64จะเป็นเล่มหนาๆใหญ่ๆใช่ใช่ของ66เป็นสีน้ำเงินเนาะอุ้ยกับแม็กได้แล้วเป็นสีน้ำเงินค่ะเดี๋ยวทางคณะผู้จัดจะส่งให้ครับเป็นแทนการขอบคุณเราจะได้มีข้อมูลที่เป็นสิ่งพิมพ์เอาไปเก็บไว้ด้วยได้ค่ะอาจารย์วาริโชผิดเล่มค่ะได้เพราะนั้นผมยังไม่ได้ไปเอาผมเวิร์คฟอร์มโฮมกันเนี่ยไปทันนี้เข้านะ2ปีแล้วนะคะว่าเนี่ย64โอเคขอบคุณนะคะทุกท่านขอบคุณมากๆค่ะที่เชิญครับรบกวนต่อแต่แบบสอบถามด้วยนะครับแล้วก็อีกช่องทางนึงนะครับในเค้าเรียกอะไรวะในใต้คอมเมนต์ของ Facebook คณะศิลปกรรมราชภัฏสงขลาครับก็จะมีอีกที่นึงเผื่อว่าเราออกจากลิงก์ซูมไปแล้วแล้วมันเรียกอะไรลิงก์แชทมันจะติดไปด้วยนะครับหรือว่าก็รีบคลิกเนี่ยตอนนี้เลยก็ได้ครับแล้วฝากอาจารย์เปิ้ลไปแปะลิงก์ในใต้คอมเมนต์ของ Facebook ด้วยนะครับแปะแล้วค่ะแปะแล้วค่ะในอยู่ในแชทไลฟ์สดอะค่ะแล้วว่าเดี๋ยวให้น้องเต้ยเอาขึ้นแบบแยกต่างหากเลยอีกอันหนึ่งก็ได้ครับกลัวมันหายโอเคค่ะงั้นขอตัวค่ะครับได้ค่ะขอบคุณทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะขอบคุณครับเจอกันทุกท่านครับสวัสดีครับเจอกันเมื่อสถานการณ์ปกติครับผม